บทที่121ถึง144งอตัวแย่ภาพแรกของวิดีโอสดคือที่นั่งบริเวณบันไดทรงสามเหลี่ยมที่ปรากฏในนิตยสาร Morning Star ฉบับที่1ซีซั่น6จากนั้นศีรษะก็ทะลุหน้าจอและมันคือหลี่เสี่ยวตรงที่คุ้นเคยดูเหมือนเขาจะไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแรกที่มาแสดงทั้งคนเดินเข้ามาอย่างงงๆเล็กน้อยแล้วมองไปทางซ้ายและขวาพบว่าฉากทั้งหมดเป็นเพียงตัวเขาเองเท่านั้นนี่ก็เหมือนกับการค้นหาสมบัติบางอย่างดวงตาของเขาสว่างขึ้นและรูปร่างว้าวบนเวทียังแซงทำเป็นเผชิญหน้ากับผู้ชมนับไม่ถ้วนและแซงทำเป็นยื่นมือออกไปเพื่อแสดงท่าทางตอบรับขอบคุณที่มาคอนเสิร์ตของฉันเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้พิทักษ์ฉากและผู้ชมที่ดูการแสดงสดก็หัวเราะไม่ได้นี่คือสิ่งที่ลีเซียวดงทำเมื่อเขาเข้าร่วมรายการครั้งแรกทันทีหลังจากนั้นหน้าจอก็เริ่มสลับและนักเรียน15อันดับแรกก็ปรากฏตัวขึ้นทีละคนและใบหน้าก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผู้ที่ถูกกำจัดพวกเขาก็ปรากฏตัวบนหน้าจอด้วยกล้องบันทึกภาพนักเรียนอย่างซื่อสัตย์แสดงความคิดเห็นครั้งแรกเกี่ยวกับความวิตกกังวลและความตึงเครียดของเวทีความตื่นเต้นและความคาดหวังที่จะได้อยู่ในหอพักเป็นครั้งแรกการทำงานหนักและทำงานหนักของเวทีเป็นครั้งแรกความตื่นเต้นหรือการสูญเสียการเรียนรู้อันดับตัวเองครั้งแรกเผชิญหน้าต่อกรอบแกล้งทำเป็นเข้มแข็งไปที่จุดนั้นค่อยๆหรี่ลงและสว่างขึ้นพร้อมกับเสียงกลองดนตรีที่มีเสียงสูงบนเวทีของเด็กฝึก85คนที่ถูกคัดออกทั้งหมดกลับมาและเพลงประกอบของเวอร์ชั่น Morning Star ของผู้คนนับร้อยก็จุดประกายทั่วทั้งฉากด้วยเสียงเพลงแสงไฟส่องประกายเสียงกรีดร้องอันบ้าคลั่งของเหล่าผู้พิทักษ์ผู้ชมในขณะนี้ทุกคนต่างติดเชื้อจากบรรยากาศของสถานที่เกิดเหตุและพวกเขาเพียงรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในหน้าอกดังนั้นพวกเขาจึงไม่อาเจนอาจารย์ผู้สอนได้รับความรื่นเริงด้วยเสียงเพลงและเสียงกรีดร้องของผู้ปกครองแม้แต่ติงเออร์ซุนผู้เย็นชาและมีพิษมาโดยตลอดยังอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นและโบกแขนตามจังหวะบทเพลงไม่ได้ยาวนักบนท้องฟ้าแห่งการคำนับนักเรียนต่างแสดงท่าทียุติและยุติการแสดงร่วมกันภาพถ่ายทอดสดกวาดไปทั่วนักเรียนแล้วส่งต่อไปยังผู้ชมสดตามด้วยที่นั่งผู้สอนและที่นั่งแขกในห้องถ่ายทอดสดเขื่อนกั้นน้ำท่วมทั้งหน้าจอน่ารักจนงอกออกมาอากบหล่อมากขอความหวานสักหน่อยอากบพี่ชายเอาหน้าพี่ชายจะต้องเปิดตัวประกาศความรักลูกเป็ดพิธีกรขึ้นเวทีท่ามกลางเสียงกรีดร้องและนักเรียนก็พบตำแหน่งของตัวเองและยืนรอพิธีกรควบคุมจังหวะสวัสดีทุกคนนี่คือการถ่ายทอดสดการแสดงสดกลุ่มตอนกลางคืนของรายการ Morning Star ซีซั่นที่6คืนนี้ผมเป็นพิธีกรทั้งทีตอนนี้ให้นักเรียนทักทายทุกคนก่อนนะครับเสียงพิธีกรดังขึ้นและนักเรียน100คนก็พูดพร้อมกันสวัสดีทุกคนพวกเราคือนักเรียน Morning Star ตอบโต้พวกเขาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้ชมถึงผู้ปกครองทุกท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดหน้าทีวีและหน้าจอถ่ายทอดสดสวัสดีตอนเย็นทุกคนยินดีต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดรายการ Morning Star Season ที่6ฉันคือพิธีกรถังเหอใช้เวลา45วันจากนักเรียน100คนเป็น60คนจากนั้นเป็น30คนและ15คนนักเรียน9คนใดที่จะสามารถเร่งรีบเข้าสู่เส้นทางและรวมตัวกันเป็นกลุ่มได้สำเร็จเราจะประกาศคำตอบคืนนี้ผู้พิทักษ์ผู้ชมปรบมือและกรีดร้องอย่างแรงทันทีเรากับว่าพวกเขาสามารถช่วยให้ไอดอลของพวกเขาเปิดตัวได้อย่างประสบความสำเร็จตราบใดที่เสียงของพวกเขาดังเพียงพอเอาล่ะขอให้นักเรียนของเราลงไปที่หลังเวทีแล้วพักก่อนต่อไปฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักพยานของกลุ่มคืนนี้พวกเขาคือแทงฮีผู้ดำเนินรายการควบคุมสนามและแนะนำผู้สอนและแขกทำให้มีเวลาเพียงพอให้นักเรียนแต่งตัวในทางกลับกันพวกเขากำลังแนะนำกฎการลงคะแนนด้วยกลับมาที่หลังเวทีนักเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็วที่สุดเร็วๆเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณการแต่งหน้าและทรงผมของกลุ่มแรกต้องเปลี่ยนกลุ่มแรกจะเปลี่ยนการแต่งหน้าก่อนกลุ่มที่สองจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอย่ากังวลจะมีแขกมาแสดงอย่าไปยุ่งความเร่งรีบและคึกคักของหลังเวทีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเวทีเลยทั้งเหอสามารถดูแลฉากได้อย่างง่ายดายและแนะนำทั้งเวทีในคืนนี้กับผู้ชมที่ไม่ได้มาที่เกิดเหตุภาพการแสดงสดยังเป็นไปตามการแนะนำของแทงฮีโดยค่อยๆกวาดสายตาผู้ชมไปเวทีชิงงอทุนเย่แบ่งออกเป็น2ส่วนเวทีหลักและเวทีย่อยเวทีหลักคือที่ที่นักเรียนแสดงและเวทีย่อยเป็นอัฐจันทร์สามเหลี่ยมสำหรับ9คนซึ่งเป็นกลุ่มในคืนนี้ด้านหน้าและทั้ง2ด้านของทั้ง2เวทีมีหอประชุมในสถานที่ที่นั่งผู้สอนที่นั่งพยานที่นั่งสำหรับตัวแทนของบริษัทนักเรียนที่นั่งแขกและที่นั่งสำหรับนักเรียนที่ถูกคัดออกไม่หล่อก็แจ้งตำรวจทีมชายซีซั่น5มาแล้วฉันเจอสุนัขโรงหัวมุมนักเรียนที่ถูกคัดออกก็กลับมาแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เห็นพวกเขาบนเวทีนี้อีกแล้วปลาเค็มที่ชอบนินทาโอ้เจ้าตัวใหญ่ในวงกลมนี้ไม่ได้ใหญ่โตและกลมเหมือนในตำนานยังมีให้เห็นอยู่บ้างเนื้อสดชามเล็กเพิ่มไม่ใช่เพราะอยากถ่ายทอดสดเลยส่งคนดูมาเป็นตัวแทนไม่ใช่หรือลิตเติ้ลเกมแฟรี่ใครอยากเจอแขกบ้างอยากดูละครหลังจากแนะนำแขกรับเชิญแล้วการแนะนำกฎการโหวตจะตามมากฎการโหวตของคืนกลุ่มจะแตกต่างจากการแสดงครั้งก่อนคืนนี้จะไม่มีการโหวตสดแต่จะเป็นการโหวตแบบเต็มแพลตฟอร์มทุกคนสามารถโหวตให้นักเรียนได้9คนแต่โหวตได้คนละ1คนเท่านั้นและมีเวลาจำกัดถึงท่านผู้ปกครองช่องทางการลงคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนบนแพลตฟอร์มต่างๆจะยังคงเปิดจนถึง10นาฬิกาหลังจากปิดช่องลงคะแนนแล้วนักเรียน9อันดับแรกที่ได้รับคะแนนโหวตจะเปิดตัวในคืนนี้ดังนั้นในเวลา10นาฬิกาอย่างแน่นอนก่อนนี้ผู้ปกครองที่รับมาโหวตนักเรียนที่คุณชอบกันเถอะกฎนั้นง่ายมากแต่ทีมการแสดงยังคงเล่นอยู่กลุ่มรายการปิดการแสดงนับตั๋วแบบเรียลไทม์ของผู้เข้าอบรมเวลา24นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาและวันนี้ไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันการแสดงนับตั๋วแบบเรียลไทม์ยังไม่เปิดตัวจนถึง8โมงเย็นผู้ปกครองได้ดูจำนวนคะแนนเสียงคือเมื่อวันที่ชายของฉันเพิ่งเดบิวต์ทำไมเขาถึงหลุดออกไปละโหวตสิคุณต้องให้น้องชายของคุณอยู่ในเต๋าแม้ว่าพี่ชายของฉันจะเข้าสู่ตำแหน่งเปิดตัวแต่ข้อดีของตำแหน่งนี้ไม่ชัดเจนต้องโหวตรักษาตำแหน่งเปิดตัวของน้องชายฉันไว้มีคนชอบปลาเค็มพิเศษด้วยเออทำไมคะแนนโหวตโดยรวมถึงเพิ่มขึ้นเราไม่โหวตมันไม่ได้จริงๆเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลเบื้องหลังของกลุ่มโปรแกรมมองดูข้อมูลที่พุ่งสูงขึ้นแล้วหัวเราะแบบได้ยินหูแค่นั้นแหละทุกคนมาลงคะแนนการใส่ความกระตือรือร้นที่คุณสะสมมาทั้งวันลงไปตราบใดที่ข้อมูลวันนี้ดีพอโบนัสสิ้นปีนี้ก็จะสูญเปล่าบนเวทีทั้งเหอซึ่งแนะนำแขกทุกคนและกดการลงคะแนนได้ก้าวถอยหลังจากเวทีหลักและทีมงานโปรแกรมก็ตัดหน้าจอไปยังวิดีโอสื่อการสอนของนักเรียนที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ในเวลาที่เหมาะสมหลังเวทีนักเรียนทุกคนในกลุ่มแรกแต่งหน้าแล้ว
ริวเข้ายังมีเวลาอีก10นาทีตรวจดูว่าการแต่งหน้าผมและหูของคุณเองมีปัญหาหรือไม่กลุ่มแรกที่เข้าสู่เวทีแรกพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วกลุ่มที่2พร้อมที่จะรอที่ด่านที่2กลุ่มแรกจะขึ้นเวทีทันทีหลังจากไฟดับใช่แล้วผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแจ้งเตือนจากกลุ่มรายการผ่านหูฟังด้านหลังและเดินขึ้นเวทีจากเวทีเพื่อหาตำแหน่งจากนั้นไฟบนเวทีก็สว่างขึ้นกล้องก็ตัดจากคนดูกลับไปสู่เวทีหลักดนตรีบรรเลงและการแสดงครั้งที่4เวทีเริ่มต้นอย่างเป็นทางการกลุ่มแรกที่แสดงคือกลุ่มของลีอิงฉีลินฟันอยู่ในกลุ่มที่2ตอนนี้เขากำลังรออยู่ขั้นที่2และไม่รออะไรเลยลินฟันเริ่มชื่นชมการแสดงของลีอิงกี้ฉันจะพูดยังไงดีเวทีการแสดงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยได้ยินนักเรียนคนอื่นร้องเพลงสดเลยแต่เวทีของ 2-3 ครั้งนั้นเทียบไม่ได้กับการแสดงในปัจจุบันสถานที่จัดงานใหญ่กว่า3เท่าและผู้ชมก็ใหญ่ขึ้นหลายเท่าที่สำคัญเพราะสถานที่จัดงานใหญ่มากวิทยากรสดก็ดังขึ้นแต่ไม่ว่าลำโพงจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถครอบงำเสียงคนได้ไม่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่ความเหงาไม่ใช่หรือแค่เสียงร้องก็ดังขึ้นแล้วปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นไม่สามารถครอบคลุมระดับเสียงลมหายใจเนื้อเสียงและไมโครโฟนแบบเปิดครึ่งหนึ่งแบบดั้งเดิมได้พูดง่ายๆก็คือยากที่จะพูดแต่โชคดีที่ผู้พิทักษ์ที่เกิดเหตุมีความกระตือรือร้นมากตั้งแต่เริ่มการแสดงนักเรียนก็เริ่มส่งเสียงเชียร์ซึ่งปกปิดข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรถชนกันการแสดงกลุ่มแรกจบลงแล้วและก็ถึงตาของกลุ่มที่2ก่อนขึ้นเวทีหลินฟันคิดอยู่ครู่นึงและยื่นมือออกไปมาเชียร์ตัวเราเองกันเถอะฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะประสบความสำเร็จและเปิดตัวครั้งแรกหลี่เสี่ยวตงเป็นคนแรกที่วางมือบนหลังมือของหลินฟานพี่ฟานขอบคุณครับมาด้วยกันแอลยูบิงหยางก็วางมือของเขาบนหลังของลี่เซี่ยวดงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญซูโอยูยานฉวนก็ยื่นมือออกมาเช่นกันและคนที่เหลือก็จับมือของพวกเขาเองเช่นกันกลุ่ม8คนตะโกนพร้อมกันเพื่อความฝันของเราเพื่อความฝันนี้หลินฟันยืนอยู่บนเวทีได้ยินเสียงหัวใจเต้นลมหายใจและเสียงของดาราผู้พิทักษ์นับหมื่นในความมืดเสียงเหล่านั้นอยู่ไกลและใกล้มากทันใดนั้นความทรงจำส่วนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจของหลินฟันเป็นความทรงจำของร่างกายดั้งเดิมตั้งแต่วัยเด็กจนโตร่างเดิมโตมาคนเดียวไปโรงเรียนคนเดียวหางานเงียบๆคนเดียวมองโลกด้วยสายตาเย็นชาใช้ชีวิตทุกวันอย่างสับสนจนกระทั่งร่างเดิมได้พบกับเหลียนเสี่ยวหอยู่หญิงสาวที่สวมชุดสีแดงราวกับเปลวไฟบุกเข้าไปในโลกของร่างดั้งเดิมด้วยแรงผลักดันที่ไม่ย่อท้อและบอกกับร่างเดิมว่าอย่าทำงานที่นี่คุณดูดีมากๆมาที่บริษัทของฉันในฐานะศิลปินกลายเป็นดาราดังทำไมฉันต้องเป็นดาราใหญ่ด้วยช่างดีเหลือเกินที่ได้เป็นดาราดังคุณจะถูกมองหลายๆคนและหลายๆคนจะชอบคุณยังมีรายได้มากมายอีกด้วยดีกว่าทำงานร้านชานมไม่ใช่หรือดีฉันต้องการชีวิตแบบนั้นคนอย่างฉันก็ทำเงินได้มากมายหลินฟันเงยหน้าขึ้นมองถอนตัวออกจากความทรงจำและเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์ที่กำลังโบกแท่งไฟใต้เวทีดูสิคุณทำได้แล้วกระแสความร้อนพุ่งจากหัวของหลินฟันถึงเท้าและจากเท้าถึงหัวมันอบอุ่นและดูเหมือนทุกคนจะระเหิดและมีเสียงกระซิบข้างหูขอบคุณหลินฟันยิ้มเล็กน้อยขอบคุณการแสดงทั้ง2กลุ่มเสร็จสิ้นแล้วและผลการรีเฟรชข้อมูลการโหวตแบบเต็มแพลตฟอร์มครั้งแรกก็พร้อมให้ใช้งานด้วยอันดับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะ9อันดับแรกยังคงเป็น9คนเดิมแต่ตำแหน่งของบางคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงจากอันดับที่10เป็นอันดับที่15ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากอันดับของลินฟานลดลงเหลือ12ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับโดยทั่วไปยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มโปรแกรมต่อไปเป็นการแสดงเดี่ยวของรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละคนด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกผู้ชมย่อเย้ยการจัดลำดับการแสดงเดี่ยวจะเรียงลำดับตามตำแหน่งของกลุ่มโปรแกรมเปิดโอกาสให้นักเรียนจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการแสดงหลินเป็นไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหลังจากที่เขาได้รับการแสดงครั้งสุดท้ายเขาจะไม่สามารถเล่นได้จนกว่าทุกคนจะเสร็จสิ้นการแสดงและหลังจากการแสดงของหลินฟานจบลงก็ถึงเวลาประกาศกลุ่มตอนนี้นักแสดงคนแรกคือซูโอยูยานฉวนความนิยมของเด็กคนนี้สูงจริงๆกลุ่มรายการสามารถปรับปรามเขาได้ด้วยจำนวนโหวตแต่ไม่มีทางทำอะไรเกี่ยวกับความนิยมได้ซูโอยูยันฉวนขึ้นมาบนเวทีและผู้ชมก็ส่งเสียงชัยโยโห่ร้องและไฟสนับสนุนก็สว่างขึ้นโดยตรง1ใน5ของผู้ชมระงับเสียงของแฟนของนักเรียนคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการแสดงครั้งที่2ของลีอิงฉีไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้สนับสนุนการควบคุมเวทีและความแข็งแกร่งส่วนตัวมีความแตกต่างมากมายแล้วก็มีตัวที่3ตัวที่4เวทีเดียวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีละคนบรรยากาศของฉากนั้นสูงหากผู้ชมที่กำลังชมการถ่ายทอดสดมีการโจมตีอย่างรุนแรงโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่สามารถมองเห็นหน้าจอวิดีโอได้เนื่องจากหน้าจอหนาแน่นเต็มไปด้วยเนื้อหาเขื่อนกั้นน้ำถูกบล็อกไม่เพียงเท่านั้นรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ยังมีการโต้ตอบกับชาวหัวพลาซ่าของชาโอโบฟอรัมความบันเทิงหลักๆและแพลตฟอร์มคอยยินอีกด้วยหากมีบางสิ่งที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่ในที่เกิดเหตุหัวข้อและการอภิปรายที่เกี่ยวข้องจะพร้อมให้ใช้งานทางออนไลน์ทันทีในรายการค้นหาที่มาแรงการค้นหาที่มาแรงเกี่ยวกับมอร์นิ่งสตาร์ชิงอต้วนเย่ไม่เคยหยุดนิ่งโดยพื้นฐานแล้วใครก็ตามที่อยู่เดี่ยวบนเวทีจะถูกค้นหาอย่างร้อนแรงและมีคนเชื่อมต่ออยู่หลายคนและการค้นหาการเปลี่ยนตัวบนเวทีอย่างร้อนแรงก็จะตามมาด้วยการเปลี่ยนตัวด้วยในแฟนคลับของนักศึกษาสมาชิกคนสำคัญก็ยุ่งเช่นกันทุกคนทราบด้วยน้องๆที่ยังไม่ได้โหวตรีบโหวตด่วนโปรดทราบว่าการตรวจสอบการควบคุมไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้การลงคะแนนเสียงคือโหวตครั้งแรกสำหรับการโหวตรอบสุดท้ายครับตรงกันข้ามกลุ่มแฟนคลับของหลินฟานนั้นผ่อนคลายมากไม่มีทางไม่ต้องไปโหวตคลื่นสุดท้ายเหมือนแฟนคนอื่นๆพวกเขาเพียงแค่ต้องชมการแสดงเท่านั้นไม่ใช่แค่ผ่อนคลายหนุ่มหล่อขึ้นอันดับแล้วนี่เป็นการแสดงเพลงที่4แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ทั้ง2วงดูแกล้งช็อตเดียวแฟนหนึ่งคนไม่มีทางนอกจากการแสดงทุกคนต้องเตรียมการแสดงเดี่ยวและบางคนก็ต้องเตรียมเพลงคณะล่วงหน้าเวลาอันสั้นขนาดนี้จะพอได้อย่างไรทำได้แค่ลวกๆเท่านั้นการศึกษาของคุณคือการศึกษาก่อนคลอดใช่ไหมใช่ใครก็ตามที่ดูการแสดงในคืนตัวขึ้นอยู่กับว่าพี่ชายของเขาจะเปิดตัวได้หรือไม่ตดไล่คุณหลังจากที่คุณเล่นมีลิงก์มากมายในกลุ่มการแสดงแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องบางประการในการแสดงแต่ลิงก์อื่นๆก็จะถูกปกปิดคุณนับเป็นนิ้วกลางทำไมคุณถึงไม่เล่นโดยทั่วไปฉันยังรอเขาพูดเพลงใหม่ดีๆอยู่นะสาววัยหมดประจำเดือนใกล้เข้ามาแล้ว
ในที่สุดนักเรียนทั้ง14คนก็แสดงเสร็จเมื่อถึงคราวของหลินฟันที่จะเปิดตัวกลุ่มรายการได้เล่น VCR เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นเนื้อหาที่หลินฟันบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ทุกประการผู้พิทักษ์สถานที่เกิดเหตุและผู้ชมที่ดูการถ่ายทอดสดเห็นลายมือที่แตกต่างกัน2บรรทัดในเรซูเม่ของหลินฟันกรอบหยุดภาพเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดจากนั้นเสียงเพลงแถวเบาดังขึ้นและเสียงของหลินฟันก็ตามมาเพลงใหม่ Glory สำหรับทุกคนคุณได้ยินเสียงนกหวีดมาแต่ไกลร่างโครงร่างเกาะในฝันสไตล์ R&B เป็นจังหวะที่ดึงดูดหูของทุกคนในทันทีบนที่นั่งผู้สอนดวงตาของดิ้งเออซุนฉายแววด้วยความประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะหันศีรษะไปมองลูโออยู่ที่อยู่ข้างๆลูโออยู่ก็มองมาที่เขาเช่นกันทั้งสองสบตากันและคลิกช้าๆเขาพยักหน้าแล้วหันกลับไปมองที่เวทีอีกครั้งจางซินแลนแสดงรอยยิ้มอย่างพึงพอใจเมื่อมองย้อนกลับไปที่ที่ปรึกษาคนสุดท้ายเก้ไซรุยใบหน้าของเขาประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็ปกปิดมันไว้อย่างรวดเร็วแต่หัวใจของเก้ไซรุยยังไม่สงบในเวลานี้เพราะเขาได้ยินชัดเจนหลินฟานพูดประโยคนี้มันได้แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของเขาแล้วทักษะการร้องเพลงของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากเมื่อเทียบกับการแสดงครั้งก่อนเก้เซรุยเป็นคนที่ติดต่อกับนักเรียนได้มากที่สุดในบรรดาอาจารย์ทั้ง4คนและเขาเกือบจะมองดูหลินฟานทีละขั้นด้วยตาของเขาเองบางทีการเต้นของหลินฟานยังจับยากอยู่บ้างแต่ทักษะการร้องเพลงของหลินฟานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่เก้เซรุยต้องยอมรับว่าหลินฟานได้ก้าวข้ามวงการไอดอลไปแล้วและกลายเป็นนักร้องที่มีความสามารถอย่างแท้จริงแม้ว่าหลินฟานจะยังไม่เปิดตัวแต่เขาแข็งแกร่งพอที่จะทนต่อการทดสอบใดๆก็ตามแม้แต่ความแข็งแกร่งนี้ก็เหนือกว่าตัวเขาเองแล้วเก้เซรุยรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยฉันมาจากกลางเดียวกันฉันยังเป็นรุ่นพี่ของคุณฉันยังเป็นรุ่นซีอยู่ทำไมฉันเทียบไม่ได้กับเด็กฝึกหัดที่ทำได้ไม่ดีเลยผู้พิทักษ์ใต้เวทียังไม่มีความรู้สึกมากนักพวกเขาแค่รู้สึกว่าช่วงต้นมีจังหวะมากซึ่งดูแตกต่างจากเพลงไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบเพลงใหม่นี้ดูเหมือนจะแตกต่างจาก2เพลงก่อนหน้าของเขาก็แค่ฟังดูดีทำไมฉันถึงรู้สึกอยากฟังเพลงในเพลย์ลิสต์ของพ่อล่ะมันฟังดูเหมือนเฮรู้สึกเหมือนเป็นเพลงเก่าเลยไม่ใช่ประเด็นหรอกทักษะการร้องเพลงทั่วไปดูเหมือนจะดีขึ้นอีกแล้วเหรอคำพูดของดาราผู้พิทักษ์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนจำนวนมากประการแรกเนื่องจากทักษะการร้องเพลงต้องใช้ความรู้ทางวิชาชีพในระดับหนึ่งเพื่อแยกแยะความแตกต่างได้อย่างถูกต้องคนส่วนใหญ่จึงไม่มีความรู้ดังกล่าวประการที่2ผู้พิทักษ์ที่มาถึงที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นเพียงแฟนๆของหลินฟันเท่านั้นแต่แฟนๆยังมีตัวกรองแฟนๆมากมายสำหรับไอดอลของพวกเขาอีกด้วยคุณเป็นแฟนของหลินฟันและคุณได้พัฒนาทักษะการร้องเพลงของคุณแล้วคุณแน่ใจหรือว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวกรองพัดลมแน่นอนว่าทักษะการร้องเพลงของพี่ชายฉันก็ดีมากเช่นกันแต่คนในวงกลมที่นั่งรับแขกกลับประหลาดใจแนวแบบนี้จังหวะแบบนี้การแสดงออกแบบนี้อาจไม่คุ้นเคยกับคนหนุ่มสาวในทุกวันนี้แต่คนวงในที่มีอายุมากกว่าเหล่านี้คุ้นเคยมากเพลงนี้คล้ายกับสไตล์ยอดนิยมที่พวกเขาชื่นชอบในสมัยนั้นมากโดยมีกลิ่นอายของสไตล์ร็อกเบาเบานี่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของยุคสุดท้ายและเป็นความทรงจำร่วมกันของคนรุ่นหนึ่งหลินฟานใช้เสียงร้องที่ไพเราะของเขานำคนเหล่านี้กลับไปสู่ยุคนั้นและปล่อยให้พวกเขาหวนนึกถึงความรุ่งโรจน์ของร็อกแอนด์โรลในสมัยนั้นในขณะที่ฟังการร้องเพลงของหลินฟานพวกเขาก็แลกเปลี่ยนคำสองสามคำด้วยเสียงต่ำเด็กหนุ่มคนนี้น่าสนใจนะได้ยินมาว่าตั้งแต่ทำนองถึงเนื้อร้องเขาก็แต่งเองถ้ามีอีกสัก 2-3 เพลงคงแย่มากมันเหลือเชื่อมากเขาเขียนเพลงที่จางซินแลนเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนตามข้อมูลภายในเขายังเขียนเพลงให้กับเซียยานด้วยฉันได้ยินมาว่าคุณภาพก็สูงมากเช่นกันคุณต้องรู้ว่าวิสัยทัศน์ของเซียยานคือมีพิษร้ายแรงใช่เธอรู้สึกดีมันดีมากจริงๆเซียหอยานเซียหอยานกำลังปกป้องคนคนนี้พูดไม่จบแต่ทุกคนก็เข้าใจความหมายที่ยังไม่เสร็จในคำพูดนั้นคลื่นที่ซัดเข้ามาในตอนเช้าตรู่คือเสียงสะท้อนณจุดสิ้นสุดของโลกดูเมฆบนยะที่โตขึ้นพร้อมกับนกกระจิบที่บินอยู่เกสรตัวผู้สีแดงของวันพรุ่งนี้จะบานเติบโตในดินแดนอันกว้างใหญ่มองย้อนกลับไปยังเห็นพระจันทร์ที่บ้านเกิดสไตล์ดนตรีป๊อปของไลท์ร็อกทำนองที่ไหลเป็นธรรมชาติเนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของภาพเสียงของลินฟันเต็มไปด้วยพลังแม่เหล็กพร้อมร่องรอยของความผันผวนเหมือนนกกระจิบตัวยาวที่อยู่ตามลำพังบนพื้นหญ้าหลังจากได้สัมผัสกับชีวิตทุกประเภทบนสนามบินดีดกีตาร์เบาๆหันหน้าไปทางโลกอันกว้างใหญ่ค่อยๆเล่าเรื่องราวของเขาให้โลกฟังผู้ชมดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองที่เราใจนี้และอดไม่ได้ที่จะใส่หัวและแขนเบาๆตามจังหวะฟังเสียงที่จริงใจของลินฟันจากเพลงตามคำแนะนำของเขาและเดินไปในมหาสมุทรแห่งดนตรีที่อยู่ภายในขณะนี้ลินฟันทักษะการร้องเพลงขั้นสูง emotional delicate และ absolute ที่เปิดตัวพร้อมกันและการันตีความของเขาก็เหนือกว่าการร้องเพลงต้นฉบับโดยสิ้นเชิงแม้แต่การร้องสดแบบไมโครโฟนสดก็ไม่มีอยู่จริงมีเพียงแต่คุ้มค่าแต่ยังนำการแสดงที่น่าทึ่งมาด้วยดงดงดงเสียงกลองที่ชัดเจนจะค่อยๆดันจังหวะไปสู่จุดคลายแม็กคืนกลางคืนทำให้ฉันมีตาสีดำฉันใช้มันเพื่อค้นหาแสงสว่างว้าวทันทีที่เนื้อเพลงออกมาทุกคนก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตกลงมาจากหัวถึงกระดูกสันหลังส่วนหางคนหันที่ละเอียดและหนาแน่นแผ่กระจายจากแขนไปด้านหลังและทันใดนั้นผมที่เย็นชาก็ชาไปหมดหลายพันคำไม่สามารถอธิบายความรู้สึกอันน่าทึ่งที่เนื้อเพลงนี้มอบให้กับผู้คนได้แค่คิดว่านี่ไม่ควรเป็นเนื้อเพลงแต่เป็นบทกวีไม่ใช่ผู้ชมที่ประทับใจกับสิ่งนี้มากที่สุดแต่ผู้สอนอยู่ด้วยโดยเฉพาะลูโอยูและดิ้งเออซุนนักดนตรี2คนที่เคยประสบกับความรุ่งเรืองของโลกดนตรีดิ้งเออซุนพูดติดอ่างเล็กน้อยนี่เนื้อเพลงนี้ลูโออยู่ตกอยู่ในสภาวะเงียบงันและเก้เซรุยก็เป็นออทิสติกเล็กน้อยอย่างอธิบายไม่ได้และรู้สึกว่าครูสอนพิเศษไซในปัจจุบันก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยเขาจะเป็นครูสอนพิเศษได้อย่างไรหลินฟันสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองได้ในระดับนี้มีเพียงจังซินหลานที่ถูกหลินฟันจูเข้ามาแทรกแซงเท่านั้นที่สามารถนั่งนิ่งมองเด็กหนุ่มร่างใหญ่ที่เปล่งประกายบนเวทีด้วยความชื่นชมและความรู้สึกภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจแปลกๆก็ผุดขึ้นในใจของเธอเธอกำลังมองดูด้วยตาของเธอเองหลินฟันเขียนโน้ตและเนื้อเพลงมีส่วนร่วมในการบันทึกเพลงนี้เป็นการส่วนตัวและเป็นการส่วนตัวได้ยินหลินฟันแสดงเพลงนี้ในสตูดิโอบันทึกเสียงสิ่งที่คุณได้ยินคือส่วนที่เหลือเหงื่อกลั่นตัวเป็นแคปซูลเวลาผู้บุกเบิกในชะตากรรมนี้เพียงอย่างเดียวเนื้อเพลงไม่ได้บ่น
ม่ใช่การสงสารตัวเองแต่แม้จะต้องเผชิญกับโชคชะตาที่แห้งแล้งพวกเขาก็ยังสามารถกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและใช้เหงื่อออกอย่างกระตือรือร้นเพื่อเปิดทางสู่ความรกร้างว่างเปล่าแห่งชีวิตตราบใดที่คุณเปล่งประกายด้วยแสงแห่งความรุ่งโรจน์คุณจะพบกับตัวตนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนดื่มคนเดียวกับโลกหลังความยากลำบากอย่าลืมความตั้งใจเดิมเป็นอัศวินแห่งความรุ่งโรจน์ของคุณเองไล่ล่าตะวันแดงแห่งความฝันอย่างกล้าหาญผู้ชมทุกคนในที่เกิดเหตุรู้สึกว่าหนังศีรษะของพวกเขาชาแต่ก็มีความต้องการที่จะคำรามนี่ไม่ใช่เสียงคำรามแต่ดีกว่าเสียงคำรามเป็นความเชื่อในการตัดสินใจที่จะไม่รออีกต่อไปไล่ตามอย่างกล้าหาญและทำงานหนักเป็นเสียงร้องไห้ที่จริงใจและบริสุทธิ์ที่สุดที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจฉันตามธรรมชาติแม้จะอยู่คนเดียวก็ไม่กลัวและไม่เสียใจคืนกลางคืนทำให้ฉันมีตาสีดำฉันใช้มันเพื่อค้นหาแสงสว่างเป็นอัศวินแห่งความรุ่งโรจน์ของคุณเองไล่ล่าตะวันแดงแห่งความฝันอย่างกล้าหาญทุกคนมีตัวตนที่เขาอยากจะตระหนักในใจแต่เขาไม่ได้ไล่ตามในช่วงแบบติดสมาหลายปีความภาคเพียรความพยายามการเปลี่ยนแปลงและการก้าวข้ามขีดจำกัดคือความรุ่งโรจน์ของคุณเพลงทั้งเพลงภายใต้การันตีความละเอียดอ่อนของยิ้มฟันเป็นเพลงที่กล้าหาญแต่ไม่ตีโพยตีพายยิ่งรนแต่ไม่เศร้ามีพลังอันทรงพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและไม่หันหลังกลับเป็นถ้อยคำที่เป็นแรงบันดาลใจถ้อยคำและคำประกาศส่งเสริมให้ผู้คนกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไล่ตามความรุ่งโรจน์ของคุณเองอย่าลืมความตั้งใจเดิมมีไว้เสมอเสียงกลองสุดท้ายดังขึ้นและผู้ชมก็ปรบมือและกรีดร้องราวกับแผ่นดินถล่มและสึนามิทุกคนยืนขึ้นแม้แต่ที่ปรึกษาทั้ง4คนบนที่นั่งที่ปรึกษาก็ไม่มีข้อยกเว้นทุกคนปรบมืออย่างบ้าคลั่งหลินฟานหลินฟานคุณคือเกียรติมันดีมากหนังศีรษะของฉันชาฉันไม่คิดว่าจะได้ยินเพลงดีๆแบบนี้นี่คือไอดอลกรุ๊ปฉันขอประกาศว่าหลินฟานคุณไม่ใช่ไอดอลของฉันอีกต่อไปคุณคือเกียรติของฉันในห้องถ่ายทอดสดเขื่อนก็ระเบิดทันทีฉันเสียใจที่ได้ไปทั่วโลกอินนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ยินเพลงร็อกดีๆแบบนี้สักพักฉันก็คิดว่านักร้องคนไหนเป็นคนทำเพลงนักกีฬาเท้าฟาดตายฉันพาแฟนสาวไปดูการเปิดตัวไอดอลของเธอเป็นกลุ่มแต่ทันทีที่เพลงออกมาทำนองที่เร่าร้อนนี้ทำให้ฉันนึกถึงวัยเยาว์ในทันทีเมียชิงกลับมาแล้วคลื่นนี้ไม่แพ้ผู้เท่านาผมขาวฉันคิดว่าชีวิตฉันสงบลงแล้วแต่ความกระตือรือร้นทั้งหมดของฉันก็จุดประกายขึ้นมาในทันทีฉันดึงได้มากกว่าทิชชู่ฉันบ้าเหรอครูถามผมว่ากวีชื่อดังคนไหนเป็นคนแต่งเนื้อเพลงนี้โตกินข้าวซีฉันคือซีอิ๊วอาคืนอันมืดมิดจึงให้โทษฉันด้วยตาสีดำและปู่ของฉันก็ขอให้ฉันทำด้วยเมื่อมีเขื่อนกั้นน้ำไหลเข้ามามันเป็นกระแสข้อมูลที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อหลินฟานร้องเพลงพร้อมกันผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนก็เบียดเสียดเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดถ้ากลุ่มรายการไม่เตรียมมาเกรงว่าห้องถ่ายทอดสดจะโดนบีบเพราะคลื่นจราจรแบบนี้อย่างไรก็ตามตราบใดที่ข้อมูลไม่หนาแน่นข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ร้อนแรงไม่จำเป็นต้องให้กลุ่มโปรแกรมถ่ายเลยรายการเช่น Glory ของหลินฟานนิกกี้มีแบล็คไอและ Glory ไลริกปรากฏอย่างรวดเร็วในการค้นหาที่ร้อนแรงอย่างไรก็ตามผู้กำกับไม่มีพลังงานเหลือเฟือที่จะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาจากภายนอกเพราะตอนนี้เสียงของผู้ชมกำลังจะพังทลายสถานที่พี่ปันอีกแล้วเหล่าอาจารย์ก็ตามมาด้วยอีกครั้งแม้แต่ดาราบันเทิงชื่อดังที่อยู่บนโต๊ะแขกก็ไม่ได้ที่จะร่วมสนับสนุนพวกเขาเอ็นคอร์เสียงทั้งหมดรวมตัวกันราวกับดินถล่มและสึนามิพุ่งเข้าป่าบนเวทีหลินฟันไม่เคยเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและเพียงแต่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระจมน้ำตายไปทั้งตัวนักเรียนที่อยู่ด้านหลังดูฉากนี้ด้วยความเศร้าและอิจฉาแต่พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อความตกใจที่เพลงที่ทำให้หัวใจเต้นแรงมาถึงพวกเขาได้และพวกเขาก็ซับซ้อนหรือตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมฝูงชนอีกคนหนึ่งไม่เพียงแต่ฉากเท่านั้นห้องถ่ายทอดสดทั้งหมดยังอีกหนึ่งรายการเขื่อนของได้รับการฟื้นฟูแล้วดนตรีหยุดลงแต่หลินฟานยังเหลืออยู่บนเวทีและไม่มีทางจะจากไปทันทีที่เขาแสดงสัญญาณที่จะลงจากเวทีผู้ชมที่อยู่นอกเวทีก็จะส่งเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงจนกระทั่งหลินฟานหยุดพิธีกรรีบเข้ามาควบคุมฉากแต่คนดูกลับไม่ซื้อและเสียงเรียกร้องอีกก็ไม่หยุดผู้กำกับมองดูสถานการณ์ในที่เกิดเหตุและไม่รู้ว่าเขาควรจะมีความสุขหรือหดหู่ดีใจที่นี่คือประเด็นร้อนของรายการ Morning Star ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็จะกลายเป็นฉากดังใน Morning Star และจะถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าหดหู่ก็คือความร้อนแบบนี้ไม่ได้เป็นของนักเรียนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในที่สุดและอาจถึงขั้นพรากแสงสว่างในครั้งสุดท้ายของกลุ่มไปด้วยซ้ำด้วยวิธีนี้คืนกลุ่มนี้จะถือว่าล้มเหลวผู้อำนวยการคุณจะทำอย่างไรตอนนี้ทั้งแก้ไม่สามารถควบคุมสนามได้อีกต่อไปเสียงของผู้ฟังดังเกินไปนี่ควรเป็นครั้งสุดท้ายที่หลินฟานได้แสดงบนเวที Morning Star ด้วยโบนัสความคิดแบบนี้ผู้ชมยิ่งลังเลที่จะปล่อยเขาไปคุณอยากให้หลินฟานแสดงไหมคุณจะเอาช่วงเวลาไฮไลท์ของกลุ่มออกไปไหมและถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเพิ่มมันหลินฟานจะแสดงนี่เป็นปัญหาจริงๆทุกคนไม่สามารถพูดคุยถึงเหตุผลได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมอบการตัดสินใจให้กับผู้กำกับเวลาคือชีวิตกรรมการมีเวลาไม่มากนักที่จะพิจารณาทุกด้านเขาสามารถเข้าใจได้เฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่สุดเท่านั้นแจ้งหลินฟานและให้เขาเพิ่มการแสดงอื่นไม่ว่าหลินฟานจะเศร้าโศกแค่ไหนไม่ว่าเขาจะร้องกรีงหรือเดินไปรอบๆผู้กำกับก็จะรับรู้มันเอาใจคนดูไม่กระทบคนข้างหลังรับหลินฟานตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกบนเวทีและเขาได้ยินคำขอจากทีมผู้กำกับให้เพิ่มการแสดงให้เขาในเวลาเดียวกันทั้งฮีก็ได้ยินเช่นกันทั้งเหอเริ่มเข้าจังหวะทันทีหลินฟานฉันจำได้ว่าคุณสัญญากับแฟนๆว่าถ้าแฟนๆไม่โหวตให้คุณอีกต่อไปคุณจะร้องเพลงใหม่2เพลงให้แฟนๆไม่เป็นไรสำหรับทั้งฮีที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เมื่อเขากล่าวถึงมันผู้ชมในกลุ่มผู้ชมก็ปฏิบัติตามใช่โดยทั่วไปแล้วคุณสัญญาไว้แล้ว2เพลงคุณร้องแค่เพลงเดียวคำพูดของคุณไม่นับ
แทงฮีหัวเราะดูสิแฟนๆจำได้ทำไมคุณร้องเพลงใหม่เพียงหนึ่งในสองเพลงที่สัญญาไว้หลินฟันตอบอย่างรวดเร็วฉันสัญญาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันร้องเพลงสองเพลงติดต่อกันและแฟนๆยังคงโหวตให้ฉันหลังจากร้องเพลงคำถามนี้แทงฮีพูดได้อย่างเดียวว่าเป็นคำถามที่ดีเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะความกังวลของหลินฟันมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงคุณภาพของเพลงกลอรี่ร้องโดยหลินฟันเมื่อกี้นี้ดีมากหากมีเพลงอื่นที่มีคุณภาพเหมือนกันแทงเก้ไม่รู้ว่าผู้ชมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่แทงเก้ไม่สามารถรับประกันได้จริงๆว่าจะเป็นเช่นนั้นฉันจะไม่โหวตให้หลินฟันเพราะฉันต้องการให้หลินฟันอยู่บนเวทีนี้ด้วยแรงกระตุ้นไม่ต้องพูดถึงแฟนๆของหลินฟันเลยหลินฟานกางมือฉันอยากจะเก็บเพลงไว้หนึ่งเพลงและร้องมันหลังจากที่ฉันลงจากเวทีหรือหลังจากการโหวตสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาก็ไม่กล้าโหวตให้ฉันแทงฮีไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้คุณยังคิดว่าคุณฉลาดใช่ไหมมีเพียงแต่ทังเหอเท่านั้นแต่ผู้ชมในกลุ่มผู้ชมก็ตกตะลึงเล็กน้อยมันยากมากที่จะคิดออกกับความคิดแปลกๆที่อยู่ในใจของหลินฟานคืออะไรดูท่าทางชัยชนะเล็กๆน้อยๆของเขาสิไม่น่ารำคาญเกินไปโหวตดาราผู้ปกครองในกลุ่มผู้ชมเริ่มมีจังหวะทันทีใช่โหวตคนอื่นๆต่างตระหนักรู้ทันทีหลินฟ้านกลัวอะไรมากที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะกลัวถูกโยนเข้าหรือออกนอกทางหรอกหรือไม่ร้องเราก็โหวตใครกลัวใครเมื่อคุณเดบิวต์เป็นกลุ่มคุณต้องร้องเพลงจะร้องตอนนี้หรือจะร้องหลังจากที่คุณกลายเป็นวงแล้วคุณเลือกอันหนึ่งคราวนี้ถึงคราวของหลินฟ้านที่ต้องตกตะลึงเขาเกือบลืมแฟนๆพวกนี้เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถจ่ายได้ยังเร็วเกินไปที่จะภาคภูมิใจฉันเป็นบรรพบุรุษของคุณ555พี่สาวในที่เกิดเหตุทำได้ดีมากความสวยก็เห็นเหมือนกันนิดหน่อยคุณเป็นคนตัวเล็กที่กล้าสู้กับเราหรือเปล่า1ภัยคุกคาม1มาตรฐานพลังการต่อสู้เพียง 0.5 สวะวันนี้ลืมกินยา555อยากเห็นถ้ามีชายทั่วไปใน3วินาทีฉันมีสิ่งประดิษฐ์ในการลงคะแนนอยู่ในมือและฉันกลัวว่าคุณจะคว้างเกินไปเหรอทั้งเฮยังรู้สึกขบขันกับฉากนี้หลินฟ้านดูสิผู้พิทักษ์มากมายอยากเห็นคุณแสดงอีกหรือคุณทำให้ทุกคนสมความปรารถนาไหมพูดตามตรงฉันตั้งหน้าตั้งตาเรามันเป็นพิเศษคุณฉันชอบการแสดงนี้มาก3เพลงก่อนหน้านี้ฉันสงสัยว่าคุณจะร้องเพลงอื่นสดได้ไหมหลินฟ้านยังไม่ได้พูดเสียงเพลงก็ดังมาจากผู้ชมฟังเดินต่อไปท่ามกลางสายฝนใช่แล้วเดินตากฝนต่อไปปัดไปทั้งหมดก็คลิปเพลงนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากกดมุมนั้นฉันเป็นหวัดแต่เพลงนี้ไม่ดังเท่า Walking in the Rain จริงๆและชื่อเพลงนี้ยาวเกินไปก็ไม่ได้เสร็จแล้วตรงนั้นผมเรียกได้2ครั้งและมันก็ดูไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นักและเมื่อพูดถึงเพลงนี้ทุกคนก็จำได้อีกครั้งอาจารย์จางซินหลานก็ร้องเพลงนี้ด้วยและเวอร์ชั่นของจางซินหลานก็ครองอันดับ1ชาร์ตเพลงรายเดือนแล้วตอนนี้ทางการร้องต้นฉบับและการร้องโคฟเวอร์เพลงนี้อยู่บนเวทีนี้แล้วช่างเป็นโอกาสที่ดีจริงดีจริงเมื่อนึกถึง2คนนี้นักร้องต้นฉบับเป็นนักเรียนแต่ปกเป็นติวเตอร์ถ้าพวกเขาสามารถแสดงบนเวทีเดียวกันได้ถือเป็นฉากดังแน่นอนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นจางซินหลานคอรัสคอรัสจางซินหลานร้องเพลงร่วมกับหลินฟ้านนักร้องต้นฉบับและนักร้องคัฟเวอร์แสดงเพลงเดียวกันบนเวทีเดียวกันคอรัสคอรัสคอรัสเสียงของผู้ฟังค่อยๆบรรจบกันเป็น2คำเสียงสั่นสะเทือนท้องฟ้าและเสียงโห่ร้องในห้องถ่ายทอดสดก็รวมกันเป็นกระแสน้ำความคิดของทุกคนก็เหมือนกันการร้องเพลงบนเวทีเดียวกับนักร้องต้นฉบับและนักร้องคัฟเวอร์ถือเป็นฉากที่มีชื่อเสียงที่ควรค่าแก่การอวดอ้างในชีวิตอย่างแน่นอนบนที่นั่งของผู้ฝึกสอนดิ้งเออร์ซุนมองไปที่จางซินหลานด้วยดวงตาที่สดใสจากนั้นก็คำรามจางซินหลานนักร้องประสานเสียงคอรัสหลัวอยู่ก็มองดูเช่นกันพูดตามตรงลูโออยู่ก็ชอบเวอร์ชั่นของจางซินแลนมากเช่นกันเมื่อเทียบกับฉบับปกนี้ฉบับดั้งเดิมของหลินฟานค่อนข้างแตกต่างออกไปเล็กน้อยถ้าเป็นหลินฟานในสภาพนั้นลูโออยู่จะไม่สนับสนุนให้จางซินแลนร้องเพลงร่วมกับเขาบนเวทีเพราะหลินฟานจะถูกจางซินแลนบทขยี้อย่างแน่นอนและจะไม่เหลือสิ่งตกค้างแต่จากการแสดงเมื่อกี้นี้หลัวยอวิพบว่าทักษะการร้องเพลงของหลินฟานดีขึ้นอีกครั้งและเขาก็ก้าวไปถึงระดับนักร้องมืออาชีพแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะร้องเพลงร่วมกับจางซินหลานบนเวทีเดียวกันการแสดงที่ถูกบทขยี้เพียงฝ่ายเดียวลูโออยู่ไม่สนใจฉากที่มีชื่อเสียงที่เขาอยากเห็นนั้นเข้าคู่กันเอาล่ะคอรัสพี่ซินหลานเก้ไซรุยก็เข้าร่วมฝูงชนด้วยอย่างน่าเศร้าทุกคนตั้งตารอและเขาก็ไม่สามารถแซงทำเป็นคนโง่ได้แม้ว่ามันจะเศร้าจริงๆทั้งเหอยังได้รับคำสั่งจากทีมผู้กำกับโดยยกไมโครโฟนขึ้นแล้วถามจางซินหลานซินหลานไม่เป็นไรนะจางซินหลานเห็นด้วยทันทีฉันไม่มีปัญหาผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์และเสียงปรบมืออย่างกระตือรือร้นทันทีสำหรับความคิดเห็นของหลินฟานพวกเขาถูกละเลยโดยสิ้นเชิงจากผู้ชมและแม้แต่กลุ่มรายการจางซินหลานสัญญาว่าจะร้องเพลงต่อไปแม้ว่าคุณหลินฟานจะไม่อยากแสดงคุณก็ไม่สามารถก้าวลงได้อย่างไรก็ตามคุณไม่อายที่จะยืนอยู่บนเวทีผู้ชมที่หนาแน่นจะไม่รู้สึกเขินอายไปมากกว่าคุณตกลงฉันรอคอยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณทั้งเหอถอยออกจากเวทีหลักนี่เป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้และหลินฟานทำได้เพียงประนีประนอมเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วยังคงต้องมอบใบหน้าของจางซินหลานแต่นี่คือลูกค้ารายใหญ่ของเขาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวทีเห็นว่าคำขอของพวกเขาได้รับการตอบสนองและในที่สุดพวกเขาก็หยุดนมและค่อยๆสงบลงการทำงานของกลุ่มโปรแกรมก็รวดเร็วเช่นกันเมื่อผู้ฟังเริ่มสั่งเพลงพวกเขาก็เตรียมเพลงประกอบหลังจากที่แทงฮีออกจากเวทีวิศวกรเสียงของกลุ่มรายการก็ตัดการแสดงดนตรีออกไปโดยสิ้นเชิงไม่มีที่ว่างให้หลินฟันกลับใจเรากับกลัวว่าหลินฟันจะตอบสนองความจริงแล้วช่องทางการโหวตถูกปิดไปนานแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่แฟนๆจะโหวตให้เขาเข้าหรือออกนอกเส้นทางจริงๆหลินฟันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่แม้ว่าเขาจะคิดถึงมันแต่ได้สัญญาไว้แล้วเขาจะไม่เสียใจกับมันด้วยเสียงเพลงจางซินหลานทำท่าทางได้โปรดต่อหลินฟันนบีส่งสัญญาณให้เขาก้าวต่อไปและหลินฟันไม่ได้รับการต้อนรับโอ้เครื่องหมายตัวหนอนคนควรมีความฝันอยากกลัวความเจ็บปวดถ้าคุณมีฝันร้องเพลงนี้อีกครั้งหลินฟานรู้สึกได้ถึงอารมณ์มากมายในใจแต่ในนาทีต่อมาเขาไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้เพราะเพลงโดนปล้นถูกผู้ชมหลายหมื่นคนแย่งชิงไปทั่วทั้งสถานที่ฟ้าร้องกำลังดังฝนกระหน่ำเข้าตามองไม่ชัดใครเร็วขนาดนั้นโคลนที่กระเด็นไปทั่วตัวฉันเมื่อฟังผู้ชมทั้งหมดร้องเพลงนี้พร้อมกันเสียงอันใหญ่โตก็ปกคลุมเสียงของหลินฟันไว้อย่างสมบูรณ์หลินฟันก็ไม่เข้าใจคุณกำลังโต้เถียงเกี่ยวกับการขอให้ฉันร้องเพลงอื่นคู่เผชิญหน้าว่าฉันทำทุกอย่างแล้วและตอนนี้ฉันร้องเพลงแล้วเธอก็รีบร้องเพลงแล้วฉันควรร้องเพลงไหมเหนื่อย
แถมภาพนี้ก็คุ้นเคยฉันไม่ได้ชื่ออูฉันเป็นบรรพบุรุษของคุณฮ่าฮ่าพี่ปาน่าสงสารจังฉันร้องเพลงหรือคุณร้องเพลงตอนนี้ความงามของสิ่งที่คุณเห็นนั้นเหมือนเดิมมาที่ไมโครโฟนเพื่อคุณพร้อมที่จะแสดงแล้วความสุขนั้นไร้สาระหัวใจของปันเกอก็คือฉันคือคนที่เข้าไปในงานโดยไม่ซื้อตั๋วอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงบทบาทของจางซินแลนทุกคนก็หุบปากเงียบๆและปล่อยให้จางซินแลนแสดงตามลำพังโดยไม่มีเจตนาที่จะปล้นเธอความแตกต่างในการรักษานี้ก็ชัดเจนมากเช่นกันต้องบอกกว่าความนิยมและความนิยมของเพลงนี้สูงมากจริงๆคนในที่เกิดเหตุมากกว่า 80% สามารถร้องเพลงนี้ได้นี่ยังทำให้การร้องเพลงของลินฟันกลายมาเป็นคอรัสสดอีกด้วยแม้แต่นักเรียนที่อยู่หลังเวทีก็ยังอดไม่ได้เขาทำเพลงเบาๆแต่ผลที่ได้กลับดีอย่างไม่คาดคิดคำสำคัญ2คำของ The Chorus of Walking in the Rain และจังซินแลนลินแทนคอรัสก็ไต่ขึ้นสู่รายการค้นหายอดนิยมอย่างรวดเร็วเช่นกันรายการค้นหาที่มาแรงประจำวันนี้เผยเหนื่อยมากเป็นหลายครั้งมากก็ยังเป็นคนๆเดิมเพลงจบลงแล้วครั้งนี้หลินฟันได้เรียนรู้บทเรียนและหลุดออกจากเวทีโดยไม่ให้โอกาสแฟนๆได้พูดอะไรสักคำมือกันไกลแห่งความตายฮ่าฮ่าฉันอยากเห็นแววตาเล็กๆน้อยๆของการหลบหนีจากความตื่นตระหนกสาวไวทองไอดอลคนอื่นแทบรอไม่ไหวที่จะปักหมุดตัวเองบนเวทีพี่ฟันเก่งมากอยู่แป๊บเดียวก็ลำบากใจแล้วเรากำลังไล่ตามดาวปลอมหรือเปล่าเป็นยอดหญิงไปตลอดชีวิตพี่สาวคนไหนจะโด่งดังทำไมนักเรียนคนนี้ชื่อหลินฟันถึงรู้สึกได้รับความนิยมมากกว่าผู้เล่นในกลุ่มในปัจจุบันด้วยความนิยมที่สูงขนาดนี้ทำไมเขายังไม่ปรากฏตัวในตำแหน่งกลุ่มเลยฉันคิดว่าคะแนนรวมของเขาไม่สูงนะการบ้านองศาเลิกกันเถอะโอ้เหมิงซินกำลังจะขึ้นไปชั้นบนเหรอถ้าอย่างนั้นคุณก็พลาดฉากดังมากมายเกินไปคนนี้คงจะป่วยจำนวนโหวตไม่สูงเหรอฉันฮ่าฮ่าอาจารย์ผู้สอนและแขกรับเชิญหลายคนบนเวทีต่างดื่มด่ำกับการแสดงของทั้งสองคนจิงเออร์ซุนลินพิทเป็นผู้นำและกล่าวว่าไม่น่าเชื่อว่าทักษะการร้องเพลงของหลินฟันมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ระดับของเขาตามหลังนักเรียนเหล่านี้มากใบหน้าของเก้ไซรุยเปลี่ยนเป็นสีดำฉันจะตอบคำถามนี้อย่างไรลูโอยูพยักหน้าและพูดว่าจริงๆแล้วฉันเพิ่งได้ยินเขาร้องเพลงร่วมกับอาจารย์จางซินแลนไม่มีความรู้สึกไม่เชื่อฟังเลยแต่หายากที่อาจารย์ดิ้งจะยกย่องนักเรียนที่ยังไม่ได้เปิดตัวยิ่งเออซุนยิ้มย่อครั้งแล้วครั้งเล่าฉันไม่อ้ออดเกี่ยวกับคนอื่นนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถเขียนทัศนคติของ Going in the Rain และไม่สามารถร้องเพลงถึงความกล้าหาญของ Glory ได้หากคนเหล่านั้นมีความฝันพวกเขาไม่กลัวความเจ็บปวดและอยู่ในความมืดมิดแต่มองหาทัศนคติที่สดใสต่อชีวิตพวกเขาก็สมควรได้รับการยกย่องจากฉันด้วยทักษะการร้องเพลงของลินฟานสมควรแก่การสรรเสริญและเพลงของเขาก็สมควรแก่การสรรเสริญมากยิ่งขึ้นแขก A แขกรับเชิญ B แขกรับเชิญ C เก้ไซรุยฉันเจ็บนะรู้ยังครูติงลูโอยูรีเปลี่ยนเรื่องและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปคืนตัวก็สับสนไปหมดคุณไม่จำเป็นต้องดูรายการค้นหาที่กำลังมาแรงเพราะตอนนี้จะเป็นหัวข้อของลินฟานทั้งหมดแผนกต้อนรับมีความสุขแต่หลังเวทีความกดดันต่ำนักเรียนไม่กี่คนที่กำลังจะขึ้นกลุ่มยกเว้นซูโอยูยันฉวนเอลยูบิงหยางและลี่เซียวดงคนอื่นๆโดยเฉพาะราชวงศ์ลี่ยิงกี้และทูจิงยี่แทบจะแสดงสีหน้าบนใบหน้าของพวกเขามันมืดมนและเป็นน้ำหน้ารำคาญเกินไปคืนนี้มอร์นิ่งสตาร์ซีซั่นที่6คืนนี้มีกลุ่มมันควรจะเป็นช่วงเวลาไฮไลท์ของพวกเขานั่นคือจุดสูงสุดแรกของชีวิตในช่วง20ปีแรกแม้ว่าการจัดอันดับจะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะต้องเปิดตัวช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ดังกล่าวถูกลินฟันแย่งชิงไปไฟแอร์ก็สอบเพลงเดียวก็พอแล้วเช่นเดียวกับลินฟันไฮไลท์สุดท้ายของคุณบนเวทีนี้ฉันกลัวว่าหลังจากคืนนี้มันจะยากสำหรับคุณที่จะนึกถึงจุดสูงสุดในอนาคตท้ายที่สุดแล้วเด็กกำพร้าไม่มีภูมิหลังไม่มีทรัพยากรแม้ว่าจะมีเพลง2หรือ3เพลงก็ตามตราบใดที่บริษัทที่อยู่เบื้องหลังเราระดมทรัพยากรมันก็จะบดขยี้คุณได้อย่างง่ายดายแต่คุณคิดผิดคุณไม่รู้จักพอหลังจากร้องเพลง1เพลงและคุณร้องเพลงอีกเพลงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่คุณปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็ตามแม้แต่ร้องเพลงกับจางซินหลานด้วยซ้ำและต่อหน้าทักษะการร้องเพลงอันทรงพลังของจางซินแลนก็ไม่มีลมเลยคุณรู้ไหมว่าแม้ว่าคุณจะเป็นราชวงศ์แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของซิงเกิลที่เป็นของคุณหลังจากที่คุณก่อตั้งกลุ่มแล้วคุณจะต้องพยายามอย่างต่อเนื่องในการแย่งชิงทรัพยากรกับบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มนั้นแม้ว่าคุณจะได้รับมันแต่ก็อาจไม่เหมาะกับคุณนับประสาอะไรกับไฟตอนนี้หลินฟันออกจากวงการอย่างสบายๆและแม้ว่าพวกเขาจะอยู่เป็นกลุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะร้อนแรงหรือไม่สิ่งนี้ทำให้ลี่ยิงกี้และทูจิงยี่อิจฉาและพวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะรับหลินฟันจากเรื่องนั้นหลังจากเริ่มต้นบนเวทีที่หลายคนรอคอยหลายคนก็แอบตัดสินใจหันหลังกลับและต้องรวมตัวกับบริษัทของตัวเองเพื่อสกัดกั้นผู้ปล้นตัวเองจากไฟแอร์ก็ซอซูโอยูยันฉวนเอลยูบิงหยางและลี่เซียวดงมีความสุขกับหลินฟันจากก้นบึ้งของหัวใจแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าหลินฟันได้ขโมยจุดเด่นของคืนเดบิวต์ของเขาไปแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าความฝันของหลินฟันไม่ใช่การเดบิวต์แล้วจุดเด่นละแสดงได้เพียงว่าฉันไม่ดีพอและพี่ชายที่ดีของฉันก็ดีพอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับความคิดเรื่องดอกไม้ในหัวใจของราชวงศ์หลายราชวงศ์พวกเขาทั้ง3ต่างก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังทุกคนสับสนวุ่นวายและพวกเขาไม่ต้องการที่จะคิดว่าจังซินหลานกำลังร้องเพลงของหลินฟันอยู่แล้วและพวกคุณที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการขึ้นไปบนฟ้าได้ใหม่ดังนั้นทั้ง3คนจึงมองดูใบหน้าที่น่าเกลียดของหลีอิงฉีและคนอื่นและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแอบๆถ้าไม่ใช่เพราะการถ่ายทอดสดพวกเขาทั้ง3คงหัวเราะออกมาดังๆตราบใดที่ยังมีพี่ปานอยู่ในชีวิตก็น่าสนใจมากกับการสิ้นสุดของลินฟันเซสชั่นเดี่ยวของนักเรียนคนสุดท้ายในที่สุดรายการ Morning Star ก็มาถึงลิงก์ที่สำคัญที่สุดประกาศรายชื่อกลุ่มนักเรียน15คนแรกได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีหลักอีกครั้งในเวลานี้ทุกคนเห็นว่าที่ด้านข้างของเวทีย่อยตำแหน่งกลุ่มสามเหลี่ยมค่อยๆเพิ่มขึ้นจากระนาบเวทีเป็นความสูงประมาณ15เซนติเมตรเอสพอดไลท์แสงไฟส่องสว่างทุกสถานีอย่างเงียบๆรอการมาถึงของเจ้าของต่อไปเป็นลิงก์ที่พิธีกรประกาศรายชื่อกลุ่มทีละคนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเผยแพร่คำรับรองของกลุ่มอันดับที่9เทียนเฟิงหลินอันดับที่8หลี่เสี่ยวตงอันดับที่5หลู่ปิงหยางอันดับที่4ตู่จิงออีอันดับที่2โจหยวนฉอวนอันดับที่1หลี่ยิงฉีจนถึงตอนนี้มอร์นิ่งสตาร์ซีซั่นที่6อยู่ในกลุ่มอย่างเป็นทางการแล้วชื่อวง X Star
สมาชิกทั้ง9คนของเอ็กซ์สตาร์ยืนอยู่ในกลุ่มทุกคนต่างดีใจและร้องไห้ไม่มีใครพยายามกลั้นน้ำตาการแต่งหน้าของทุกคนหมดไปในขณะนี้พวกเขาจ่ายเงินแล้วในที่สุดการทำงานหนักก็ได้รับผลตอบแทนไม่ว่าความพยายามนั้นจะต้องใช้เหงื่อหรือเงินไม่ว่ากระบวนการนั้นจะยากหรือไม่ก็ตามทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดการการแสดงออกของตัวเองทำให้การแสดงออกของพวกเขาติดต่อกันได้มากขึ้นและทำให้ผู้ชมและแฟนๆก็เห็นใจคุณคือฮีโร่ของฉันโอ้ฉันรู้สึกประทับใจมากครอบครัวของเรายิงกี้นั้นไม่ง่ายเลยยากเกินไปโชคดีที่ในที่สุดเขาก็ได้รับการอนุมัติจากทุกคนแล้วในที่สุดเขาก็เปิดตัวซีบิทได้แล้วหล่อเกินไปที่จะไม่มีเพื่อนชั้นบนความพยายามที่คุณบอกกว่ามีความพยายามมากกว่าแพนเก้นิดหน่อยเหรอแตงโมลมพับอย่าพูดแบบนั้นนะโอเคราชวงศ์ก็ทำงานหนักเหมือนกันใช่ไหมพวกเขาทั้งหมดทำงานหนักมีความสุขมากในการถ่ายทอดสดไอดอลบนเวทีต่างร้องไห้และพวกเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันมีความสุขของผู้ชนะเมื่อถึงคราวของลี่เซี่ยวดงที่จะกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีฟันหลังของลี่เซี่ยวดงเกือบจะหลุดออกมาแล้วก่อนอื่นฉันอยากจะขอบคุณพ่อแม่ของฉันคุณเองที่ให้กำเนิดลูกชายที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แต่ก็ขัดขวางไม่ให้ฉันเดบิวต์สุดท้ายฉันก็ยังเอาชนะคุณได้มีเสียงหัวเราะมากมายใต้เวทีประการที่สองฉันอยากจะขอบคุณต้นสังกัดของฉันไบเต้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์และผู้ปกครองของฉันคุณเองที่ค้นพบใบหน้าของฉันด้วยดวงตาที่สดใสคู่หนึ่งฉันใช้ผลลัพธ์ของฉันเพื่อพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ตาบอดหัวเราะในหมู่ผู้ชมสุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอบคุณแพนเก้เมื่อมาถึงจุดนี้สีหน้าของหลี่เสี่ยวตงค่อยๆดูจริงจังขึ้นเล็กน้อยและเขาก็เหยียดมือไปข้างหลังและลูบผมของเขาผู้ชมต่างเงียบไปทุกคนรู้ดีว่าลี่เซี่ยวดงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลินฟันและทุกคนต่างก็ตั้งตารอว่าลี่เซี่ยวดงจะพูดเกี่ยวกับลินฟันอย่างไรลินฟันยังนั่งอยู่ในความทุกข์แสดงว่าเขากำลังฟังอย่างระมัดระวังไม่หลับไหลและไม่มีลินฟันที่เป็นอัมพาตแม้ว่าเขาจะเกือบจะเผลอหลับไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเพื่อนที่ดีและเขาจะต้องแสดงความเคารพไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขอบคุณพี่ปันทัพที่ไม่ได้ทำงานเพื่อผมทั้งวันทั้งคืนแฟนๆของผมก็คงไม่ได้รับผ่อนขนาดนี้พวกเขาจะได้เห็นหน้าผมที่ไม่มีใครเทียบทรงผมหล่อๆและลุคที่อยู่ยงคงกระพันของผมต่อไปผู้ชมเงียบไปครู่หนึ่งแล้วการระเบิดหัวเราะชอบฟ้าร้องทุกคนต่างพากันหัวเราะหลี่เสี่ยวตรงคนนี้แย่เกินไปฉันไม่เคยลืมที่จะเป็นคนตลกและฉันไม่เคยลืมที่จะดูถูกคนอื่นเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแต่ฉันมีความฉลาดทางอารมณ์มากและฉันก็เกลียดเขาไม่ได้หลินฟันยิ้มให้กับคำพูดของลี่เซี่ยวดงและแสดงความขอบคุณสำหรับการยืนยันในฝีมือของฉันนักเรียนไอดอลครูและผู้ชมโปรดติดต่อฉันได้เลยหากคุณมีความต้องการทางธุรกิจในอนาคตหลี่เสี่ยวตรงส่งจูบโดยตรงแฟนๆไม่ต้องห่วงฉันจะแนะนำ VIP ให้คุณมากกว่านี้ทุกคนหัวเราะและซุดตัวลงอีกครั้ง2คนนี้ช่างเป็นสมบัติล้ำค่าจริงๆเมื่อถึงคราวของแอลยูบิงหยางที่จะขึ้นเวทีแอลยูบิงหยางก็ตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะความสำเร็จนี้ยากเกินไปสำหรับเขาราชวงศ์เขามั่นคงมาโดยตลอดและอันดับที่ห้าไม่สูงหรือต่ำตำแหน่งถ้าคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าในอนาคตฉันกลัวว่าจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้ดังนั้นคำพูดของเขาจึงดูสร้างแรงบันดาลใจมากขอบคุณทุกคนไม่คิดว่าจะได้เดบิวต์จริงๆขอบคุณต้นสังกัดทีมงานรายการและผู้ปกครองหากไม่มีคุณก็ไม่มีฉันในวันนี้ผมต้อยต่ำมาโดยตลอดผมฝันร้ายมากกว่า1ครั้งเพราะผมรู้ว่าตัวเองแย่ยิ่งกว่านักร้องมืออาชีพเสียอีกโดยเฉพาะตอนที่พี่ฟานร้องเพลงมุมนั้นผมเป็นหวัดและหลังจากจากไปฝนฉันเริ่มตระหนักถึงช่องว่างของตัวเองมากขึ้นพูดตามตรงฉันคิดเสมอว่าตำแหน่งของฉันควรเป็นของพี่ฟานเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แอลยูบิงหยางก็ใส่หมัดไปในทิศทางที่หลินฟันตั้งอยู่พี่ชายแฟนแม้ว่าคุณจะไม่สนใจที่จะเปิดตัวแต่เป็นประโยคที่คุณพูดว่านี่คือสถานที่ที่เราใฝ่ฝันที่จะแล่นเรือใบนี้เป็นเช้าตรู่ที่เราฝันว่าได้ล่องเรือ ตี 4:30 มันสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันมาโดยตลอดเกาะหัวเต่าเวลา ตี 4:30 โมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ฉันรีเฟรชตัวเองเพื่อวิ่งตามความฝันและยังเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของฉันด้วยพี่ปันคุณไม่ใช่แค่พี่ชายที่ดีที่สุดของฉันคุณยังเป็นที่ปรึกษาชีวิตของฉันด้วยขอบคุณคุณจะเป็นเป้าหมายที่ฉันพยายามทำให้เหนือกว่ามาโดยตลอดหลินฟานรีบลุกขึ้นจากที่นั่งและโบกหมัดไปทางแอลยูบิงหยางอายางคุณเก่งที่สุดคุณเก่งกว่าฉันอย่าดูถูกตัวเองหลี่เสี่ยวตงยังกอดหลู่ปิงหยางที่อยู่ข้างๆและตะโกนว่าเมื่อเวลา 4:30 นาทีรุ่งโรจน์ของชีวิตเราเมื่อเวลา 4:30 นาทีความรุ่งโรจน์ของชีวิตเราหลู่ปิงหยางร้องไห้เสียงดังเมื่อเวลา 4:30 นาทีความรุ่งโรจน์ของชีวิตเราซุโอยูยันฉวนร้องไห้เสียงดังเมื่อเวลา 4:30 นาทีความรุ่งโรจน์ของชีวิตเราหลินฟานก็ตะโกนออกมาดังๆแม้ว่าเขาจะเป็นคนบ้านๆมาตลอดขี้เกียจมากและต่อต้านการเดบิวต์มาโดยตลอดแต่มิตรภาพที่จริงใจที่สุดความฝันที่บริสุทธิ์ที่สุดสมควรได้รับความเคารพจากเขาเมื่อเวลา 4:30 นาทีความรุ่งโรจน์ของชีวิตเราผู้ชมใต้เวทีก็ตะโกนเช่นกันการโจมตีในห้องถ่ายทอดสดค่อยๆรวมเป็นประโยคเดียวทีมงานหลังเวทียังทำตาเปียกอีกด้วยบางทีในหมู่คนเหล่านี้พวกเขารู้สึกลึกซึ้งที่สุด Morning Star Season ที่6ได้รับการแก้ไขจากการบันทึกเป็นการถ่ายทอดสดทุกคนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าสปอนเซอร์จะแข็งแกร่งและสามารถทำงานใน2กันได้แต่ทุกคนก็ยังต้องได้รับคำสั่งเมื่อใดก็ได้ท้ายที่สุดมีเหตุฉุกเฉินมากเกินไปในระหว่างการถ่ายทอดสดนักเรียนบางคนพูดจาหยาบคายคุณคิดว่าควรทำอย่างไรไม่มีเวลาสำหรับความเงียบเนื่องจากการถ่ายทอดสดได้ออกไปแล้วและพีดีและผู้ช่วยที่มาด้วยต้องติดต่อทีมผู้อำนวยการบริษัทตัวแทนและกองทัพเรืออย่างรวดเร็วเพื่อลังพื้นที่ให้กับนักเรียนบางคนล้มป่วยกระทันหันระหว่างการถ่ายทอดสดส่งโรงพยาบาลไม่พอเหรอรู้ไหมว่าแฟนๆน่ากลัวแค่ไหนแฟนๆเหล่านี้จะฆ่าดาช้างและชูป้ายเพื่อประท้วงว่ากลุ่มโปรแกรมของคุณไม่ใส่ใจกับร่างกายของนักเรียนพวกเขาเป็นนายทุนเอาเปรียบนักศึกษาและไม่ปล่อยให้นักศึกษาได้พักผ่อนพวกเขายังจะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมนักเรียนและจะใช้กลุ่มโปรแกรม DISS ต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีราชาแห่งท้องทะเลบนโลกผู้มีความเมตตาทุกที่แม้แต่นักเรียนขยะที่ไม่ปล่อยมือจากนายหน้าและพี่สาวน้องสาวเพื่อให้เรื่องนี้สงบลงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามีการใช้ความพยายามไปมากเพียงใดในโปรแกรมนี้เมื่อเวลา 4:30 นาที
เป็นเวลาพักผ่อนตามปกติของพนักงานในกลุ่มโปรแกรมจำนวนมากเกือบทุกคนพลิกคว่ำทั้งกลางวันและกลางคืนและถึงกับล้มลงในห้องฝึกซ้อมของผู้ฝึกหัดด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่นั้นค่าตอบแทนมีมากกว่าที่ทุกคนมีความฝันนั่นคือการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตผ่านเวที Morning Star ดังนั้นเมื่อหลี่เสี่ยวตงตะโกนว่า0430นรุ่งโรจน์ของชีวิตเราเจ้าหน้าที่โครงการหลายคนก็ร้องออกมาเช่นกันประโยคนี้เป็นคำยืนยันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนและยังเป็นประโยคที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอีกด้วยกำลังใจดีทุกคนหนักมากในฐานะเจ้าบ้านแท็กฮียังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสนามแต่เขาก็ติดเชื้อจากบรรยากาศอันอบอุ่นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันที่เกาะหัวเต่าเวลา 4:30 นาทีเทอมนี้กลายเป็นตัวเลขหนึ่งในการค้นหาที่ร้อนแรงเมื่อไม่นานมานี้ฉันอยากจะสัมผัสมันด้วยตัวเองมาโดยตลอดเมื่อฉันเห็นลี่เซี่ยวดงแอลยูบิงหยางซูโอยูยันฉวนหลินฟานและทุกคนตะโกนคำเหล่านี้ดูเหมือนว่าฉันจะเห็นนักเรียนทุกคนที่ทำงานหนักรับใช้ตัวเองอย่างเงียบๆวิ่งในฝันราวกับว่าเห็นพนักงานทุกคนติดตามพวกเราไปข้างหลังอย่างเงียบๆเกาะหัวเต่าเมื่อเวลา 4:30 นาทีดวงใจทุกคนคงไม่ใช่แค่เพราะเลือดประโยคนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะพวกเราคนทั่วไปที่ทำงานหนักเพื่อใช้ชีวิตและฝันด้วยความขมขื่นและน้ำตาของเราอาจไม่มีใครรู้แต่แสงแดดยามเช้าเวลา 4:30 นาทีสัมผัสเราได้แน่นอนชีวิตคือการทำงานหนักค่ำคืนกลุ่ม Morning Star ของเราวันนี้เป็นการยืนยันถึงความทุ่มเทของนักเรียนทั้ง100คนและรางวัลสำหรับนักเรียนเปิดตัวทั้ง9คนดังนั้นขอปรบมือและตะโกนให้นักเรียนเปิดตัวทั้ง9คนอีกครั้งเด็กฝึกหัดถึงเด็กฝึกหัด91คนถึงคนงานเบื้องหลังถึงตัวตนที่แกร่งที่สุดว้าวเสียงปรบมือตะโกนรวมตัวกันบรรยากาศของฉากถูกขัดจังหวะอีกครั้งด้วยคำพูดของแท็กฮีเสียงกรีดร้องในที่เกิดเหตุเกือบจะล้มเพดานในสายตาของนักเรียนบนเวทีและผู้ชมด้านล่างมีน้ำตาไหลและแม้แต่ผู้ชมจำนวนมากในห้องถ่ายทอดสดก็มีตาสีแดงปรัดเรื่องเตียงโอ้ฉันคิดว่า3ปีที่ฉันต้องดิ้นรนเพื่อสอบเข้าวิทยาลัยฉันรู้สึกว่าฉันแทบจะมองไม่เห็นอนาคตในเวลานั้นความสิ้นหวังอยู่กับฉันแต่พ่อแม่ของฉันก็คอยเชียร์ฉันเพื่อนร่วมตัวคอยให้กำลังใจฉันเสมออยู่โต๊ะเดียวกันคิดถึงเพื่อนอ้วนฉันอยากจะร้องไห้จริงๆฉันจำช่วงหลายเดือนที่ฉันทำงานล่วงเวลาและวิ่งเพื่อการแสดงทั้งกลางวันและกลางคืนฉันไม่รู้จริงว่าฉันมีพลังและความกล้าพอที่จะรับมือกับงานหนักขนาดนี้ได้ที่ไหนกัดฟันเสร็จแล้วฉันภูมิใจในตัวเองสวยอย่าคิวตี 4.30 เป็นคำที่น่าตื่นเต้นจริงๆบริษัทของเราไม่สนับสนุนการทำงานล่วงเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่มีงานสำคัญพนักงานของเราจะทำงานล่วงเวลาอย่างมีสติจนถึงช่วงดึกไม่มีการร้องเรียนมีเพียงผู้ที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์เท่านั้น 4:30 นาทีระเบิดผู้ชมอีกครั้งอารมณ์ของฝูงชนถูกจุดชนวนโดยเจ้าภาพแท็กฮีจากนั้นแท็กฮีก็ค่อยๆสงบลงนี่คือฝีมือเจ้าบ้านระดับท็อปอย่างไรก็ตามอารมณ์ของทุกคนลดลงแต่เป็นหลี่ยิงกี้ที่ไม่สบายใจอันดับที่2ซูโอยูยันฉวนขึ้นมาบนเวทีโดยไม่พูดอะไรมากเกินไปในที่สุดเขาก็ชกหน้าอกของเขาด้วยหมัดและชี้ไปที่ลินฟันพี่ชายแฟนคุณกำลังรอฉันอยู่ฉันจะเอาชนะคุณอย่างแน่นอนลินแทนั่งอยู่ในกลุ่มผู้ชมรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยหากคุณพูดคำรับรองของคุณเพียงแค่พูดคำรับรองของคุณทำไมคุณถึงพาฉันไปด้วยเสมอใบหน้าของลี่ยิงกี้จมลงราวกับน้ำแม้ว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งและพูดบนเวทีเหมือนกับซีเขาก็ไม่สามารถซ่อนความทุกข์ของเขาได้ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าหลี่เสี่ยวตงมีความกระตือรือร้นมากทั้งฮีก็กลับมาโลดโผนอีกครั้งอารมณ์ของทุกคนก็ดีขึ้นแล้วแต่มันเกี่ยวอะไรกับฉันและความหลงใหลเหล่านั้นมุ่งเป้าไปที่หลิงสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งกว่านั้นคือแอลยูบิงหยางและซุกโอยูยันฉวนต่างก็อ้าปากและหุบปากแล้วพูดว่าหลินฟานคุณเป็นแบบอย่างของฉันหลินฟานคุณคือเป้าหมายของฉันที่จะก้าวข้ามหลินฟานคุณเป็นที่ปรึกษาของฉันคุณหมายถึงอะไรหมายความว่าหลินฟานไกควรเป็นคนแรกหรือตำแหน่งซีนี้ควรมอบให้หลินฟานหรือคุณอยากให้ฉันไปที่ไหนเสียหน้าราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ของฉันไปหรือหลี่ยิงกี้โกรธแต่ก็ต้องแกล้งทำเป็นหลงไหลท้ายที่สุดแล้วทุกคนต่างก็ก่ออาชญากรรมระดับที่2ตราบใดที่ฉันยังมีสติมันก็คงไม่เป็นที่พอใจเกินไปหลี่อิงฉีไม่ใช่คนโง่แต่ถึงคราวที่หลี่อิงฉีต้องพูดหลี่ยิงกี้บอกว่าเขาต้องพูด 2-3 คำขอบคุณกลุ่มรายการ Morning Star ที่ทำให้กลุ่มรายการเป็นเวทีให้ผมได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณเอเจนซี่ของฉัน Star Entertainment ที่เป็นบริษัทที่เลี้ยงดูฉันและทำให้ฉันเติบโตและพัฒนาสุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอบคุณผู้ปกครองการทำงานหนักของคุณทำให้ฉันยืนอยู่ในตำแหน่งซีสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดก็คือฉันเชื่อในความสามารถของตัวเองและฉันก็ทำตามความคาดหวังของทุกคนที่มีต่อฉันฉันจะไม่ใช้ซุปไก่จะทำให้ทุกคนสับสนและฉันจะไม่หลอกทุกคนด้วยเพลงที่ไม่รู้จักฉันจะใช้ความแข็งแกร่งของฉันเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเป็นตำแหน่งซีที่สมควรได้รับเท่านั้นว้าวทันใดนั้นฉากนั้นก็มีชีวิตชีวาและห้องถ่ายทอดสดก็ระเบิดอย่างรวดเร็วว้าวตรงหน้าเลยมันตรงขนาดนั้นเลยเหรอคุณหมายถึงน้ำตาที่ทุกคนหลั่งออกมาตอนนี้เป็นเพราะซุปไก่เปื้อนเลือดเหรอห้าเพลงจากแหล่งที่ไม่รู้จากลิขสิทธิ์ประจำชาติของเราเข้มงวดมากคุณคิดว่า3เพลงของลินฟานมาจากไหนฉันซื้อมันมาเหรอพี่ใหญ่เดยอช่วยแตะกระเป๋าของฟานหน่อยฉันสัญญากระเป๋าเงินของเขาสะอาดเหมือนกันสมหน้าเขาเอาเงินที่ไหนไปซื้อเพลงละว้าวราชวงศ์นี้มีหน้าตาที่ใหญ่โตคุณสมควรได้รับมันกล้าที่จะเปิดเผยคะแนนโหวตทั้งหมดเหรอความกล้าหาญพี่ชายของเราเข้มงวดเกินไปและลินฟานก็ไม่เป็นที่พอใจในสายตาของเขามานานแล้วเขาตะโกนทุกวันว่าเขาไม่อยากเดบิวต์แต่เขาก็ยังอยู่ที่นี่ทุกวันไร้ยังไอกินกระทะของฉันห้าหลินฟานจะร้อนขนาดไหนคุณแน่ใจหรือว่านักเรียน99คนของ Morning Star กำลังได้รับความนิยมโลลิต้ามานับกันว่าแฟนเก้มีคำค้นหาสุดฮอตมากี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วที่เจอพี่ชายของคุณยังไงก็ตามคุณต้องการให้เราตรวจสอบการค้นหาสุดฮอตของพี่ชายคุณด้วยกันกี่ครั้งที่คุณซื้อใจเพราะเท้านักกีฬาทำร้ายหัวใจเมาแล้วกี่จานหน้าไหนบอกว่าเข้มแข็งกล้าที่จะเปิดข้าวสาลีกล้าปิดการ์ดเสียงใหม่กล้าที่จะร้องเพลงแคปเลล่าใหม่เช่นเดียวกับวรรณโรคของคุณคุณคิดว่าตำแหน่งซีของคุณได้มาจากความแข็งแกร่งของคุณเองจริงๆหรือฉันเสียใจที่ต้องออกไปทั่วโลกฉันสังหรณ์ใจว่ามีผู้เล่นซีไร้สมองซึ่งเป็นผู้เล่นใน Morning Star ฉบับนี้ที่ต้องสับสน
จ้าบ้านแท็งฮีตกตะลึงเขาอยู่บนเวทีมา30ปีและประสบความสำเร็จในการแก้ไขเหตุการณ์การแสดงนับไม่ถ้วนช่วงเวลานี้ตอนนักเขาทำให้เขาดูมืดมนเช่นกันนี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในอาชีพการเป็นเจ้าบ้านของฉันหรือเปล่าชื่อเสียงของฉันจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของไอ้เวนนี่ใครไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนและในที่สุดอารมณ์ที่ฉันได้ระดมพลในที่เกิดเหตุการณ์แสดงโลดผลที่น่าตื่นเต้นของฉันเอาพุทแม็กซ์ก็สร้างความเสียหายสูงสุดได้ในที่สุดและตอนนี้ฉันได้รับสุกไก่เลือดร้อนเบาๆนี้ให้กับมิสแน่และวันนี้ฉันไม่ควรออกไปข้างนอกฉันไม่ควรทำธุรกิจนี้ก้อนที่ฉันเหยียบตอนออกไปข้างนอกตอนเช้าไม่ได้บอกว่าวันนี้ฉันจะมีโชคแต่บอกฉันว่าวันนี้ก้อนอีดิ้งเออร์ซุนก็ตกตะลึงเช่นกันเขาคิดว่าเขาเป็นอิสระและเชี่ยวชาญเพียงพอแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพบแบบเดียวกันแล้วภูอือแบบเดียวกันลิ้นพิษของลาโอซี่เป็นการวิจารณ์มรดกทางวัฒนธรรมใช่ไหมไม่ใช่สเปรย์ไร้สติจางซินหลานมีความสุขมากคนอื่นไม่รู้เธอรู้ดีว่าเพลงของลินฟันมาจากความไร้เดียงสาเธอยังได้เห็นขั้นตอนการแต่งเพลงของเขาด้วยตาของเธอเองอีกด้วยตอนนี้เธอบอกว่าไม่ทราบแหล่งที่มาไม่ใช่เพราะเธอซื้อมาเพลงที่ไม่ทราบที่มาด้วยประโยคนี้จางซินหลานตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมให้บริษัทบันเทิงของเขามีความสัมพันธ์ครึ่งเปอร์เซ็นต์กับไอดอลบอยกรุ๊ปมอร์นิ่งสตาร์ฉบับนี้โดยเฉพาะตำแหน่งซีไร้สมองนี้การตัดสินใจนี้จะมีผลทันทีลูโออยู่อ้าปากกว้างและไม่รู้ว่าจะตอบหรือไม่เขาอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วและเขากล้าพูดคำแบบนั้นในขณะนั้นในฐานะผู้อาวุโสในวงการบันเทิงลูโออยู่พูดได้เพียง3คำเท่านั้นเรซอบี้พี่เลี้ยงก็มองหน้ากันเช่นกันบนเวทีแบบนี้ในโอกาสแบบนี้ภายใต้การจ้องมองของผู้คนมากมายเธอช่างไม่เป็นที่พอใจเลยแม่ของเธอรู้ไหมผู้กำกับยืนอยู่ด้านหลังและคว้างหูฟังออกด้วยความโกรธคนสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ไหนออกไปจากที่นี่คุณต้องการทำอะไรอยากเปิดตัวไหมหากคุณไม่ต้องการเปิดตัวฉันจะเปลี่ยนตำแหน่งซีผู้อำนวยการของสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์วันก็ตบหัวของเขาด้วยความโกรธเช่นกันนี่สมองของหลียิงกี้ท่วมท้นหรือเปล่าทำไมฉันถึงคิดที่จะให้เขาอยู่ในตำแหน่งซีเพียงเพราะเขาสามารถเลียได้เหรอนี่ทำให้ฉันก้าวลงจากตำแหน่งได้อย่างไรเงียบสงบเงียบสงบผู้อำนวยการนี่มันดีจริงดีจริงในหวังสมควรที่จะเป็นนักล่าในวงการบันเทิงและเขาก็พบทางของเขาอย่างรวดเร็วเดิมทีคืนนี้กลุ่มมีสาเหตุมาจากเพลงใหม่และการขับร้องของลินฟานมันเป็นปัญหาเล็กน้อยมันรบกวนหลักและผู้ใต้บังคับบัญชาคืนนี้เน้นที่กลุ่มแทนที่จะเป็นนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานและไม่สามารถเปิดตัวได้ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะหัวข้อเกินจริงเมื่อทำฉันจะติดต่อบัญชีการตลาดในขณะที่สุ่มโยนบทความบางส่วนออกไปใครจะยืนหยัดเพื่อเด็กนักเรียนคนนี้ผู้กำกับกังวลสถานการณ์และอารมณ์ที่ถังเหอเพิ่งพลิกกลับนั้นแย่มากจนถูกดูราวกับเลือดไก่ไร้สมองคุณจะล้างพื้นยังไงคุณบอกฉันว่าจะล้างพื้นยังไงเขาไม่พอใจไม่ใช่แค่หลินฟ้านแต่คนดูหลายสิบล้านคนดูรายการต้องรู้ว่ามีสายตามากกว่า80ล้านคู่ดูจะล้างได้อย่างไรคุณบอกฉันว่าเกิดอุบัติเหตุถ่ายทอดสดร้ายแรงเช่นนี้ฉันจะอธิบายให้นักลงทุนฟังได้อย่างไรผู้อำนวยการจำนวนคนในการถ่ายทอดสดของเราเกิน100ล้านคนเมื่อหลินฟ้านและจางซินแลนร้องเพลงด้วยกันรองผู้อำนวยการรีบชดเชยให้ผู้กำกับได้ยินดังนั้นดวงตาของเขาก็มืดลงนี่ควรเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายในประเทศมีกี่คน 3,000 ล้านถ่ายทอดสดออนไลน์100ล้าน1ใน30คนเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้ตอนนี้ฉันอยากจะฆ่าใครสักคนหวังผู้กำกับศิลปินของสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์มักจะมีเหงื่อออกเสมอเมื่อเผชิญกับความท้าทายของผู้กำกับเขารู้ไหมว่าต้องทำอย่างไรแม้ว่าทุกคนจะอยู่ในกลุ่มรายการและเป็นของบริษัทบันเทิงแต่เจ้าหน้าที่ของเทศมนตรยังไม่ดีเท่าผู้อำนวยการคนปัจจุบันขณะนี้ผู้กำกับเป็นผู้รับผิดชอบตราบใดที่เขาออกคำสั่งให้ค่าลี่ยิงกี้เขาเพียงแค่ต้องเปลี่ยนข้อมูลเดียวเท่านั้นและเขาสามารถปล่อยให้โฮสต์แท็กฮีประกาศได้ในตอนนี้สถิติของซีมีปัญหาซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของแฟนๆและผู้ชมอย่างแน่นอนที่สำคัญถ้าผู้กำกับทำแบบนี้ฝ่ายบริหารก็จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆแต่จะปรบมือและปรบมือให้ทำไมเพราะการรวมตัวกันเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นการเก็บเกี่ยวกระเทียมหอมที่แท้จริงจึงเริ่มต้นตั้งแต่คืนของกลุ่มหากตำแหน่งซีไม่เป็นที่น่าพอใจฝ่ายบริหารจะทำการเปลี่ยนตัวอย่างไร้ความปราณีลูกศิษย์ที่ไม่สามารถสร้างคุณค่าได้จะมีประโยชน์อะไรกับเขาคุณหวังแทบจะรอไม่ไหวที่จะขึ้นเวทีและเตะมันทิ้งตอนแรกคุณคิดอย่างไรสถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วนและไม่มีทางโต้ยังอีกต่อไปผู้กำกับต้องสั่งผ่านชุดหูฟังหลีอิงฉีถ้าคุณไม่ขอโทษสำหรับคำพูดไร้สมองในตอนนี้ถ้าคุณไม่ต้องการวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้คืนเปิดตัวในวันนี้จะเป็นการอำลาอาชีพการแสดงของคุณเวทีใครกล้าทำลายเวทีของฉันฉันจะทำลายชีวิตเขาผู้กำกับเดือดหวังจงฉิงงอกลัวว่าหลีอิงฉีจะไม่ฟังผู้กำกับเขาคว้าหูฟังแล้วสั่งหลีอิงฉีฟังฉันนะวันนี้เป็นคืนเปิดตัวของคุณถ้าคุณทำพลาดคุณจะไม่อยากเปิดตัวในชีวิตนี้เลยฉันทุ่มเงินไปมากมายใครกล้าทำลายกองทหารของฉันฉันจะทำลายทั้งชีวิตของเขานายหวังก็ดุเจ้าบ้านแท้งฮีซึ่งยืนอยู่ด้านข้างรู้สึกว่าเขาเต็มไปด้วยความลำบากใจช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของเขาถูกกล่าวขานว่าเป็นสุกไก่เลือดร้อนแม้ว่าจะเป็นสุกไก่เลือดร้อนสักหน่อยแต่ถ้าคุณชี้ให้เห็นมันคงจะทำลายรัศมีของทั้งเวทีบรรยากาศการแสดงทั้งหมดชวนทำอะไรตอนนี้กล้าที่จะทำลายอาชีพการเป็นพิธีกรของฉันนะไอ้หนูเซเราฉันนั้นในชีวิตนี้เธอไม่อยากอยู่ในรายการที่ฉันเป็นพิธีกรหรอกจำไว้ว่ามันคือการแสดงอย่างไรก็ตามปล่อยให้คำพูดที่โหดเหี้ยมกลายเป็นคำพูดที่ไร้ความปราณีบราเดอร์เป็นเจ้าบ้านอันดับต้นๆของจีนใครสามารถมาให้คำแนะนำได้บ้างจะออกจากสถานการณ์ที่น่าอับอายนี้ได้อย่างไรรอออนไลน์กังวลมากลี่เซียวดงเอลยูบิงหยางและซูโอยูยันฉวนต่างให้กำลังใจกันอย่างกระตือรือร้นและแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเมื่อได้ยินคำพูดของลีอิงฉีความโกรธที่ไม่อาจหยุดยั้งก็เพิ่มขึ้นเรากับว่าความฝันที่พวกเขาไล่ตามมาทั้งชีวิตก็หายไปทันทีผู้คนเหยียบย่ำใต้เท้าอย่างไร้ความปราณีในขณะนี้นักเรียนคนอื่นๆที่เปิดตัวในตำแหน่งและทิศเต่าต่างเต็มไปด้วยความโกรธในสายตาของพวกเขาด้วยคนกลุ่มนี้คุณสามารถเข้าใจได้ด้วยเท้าของคุณว่าถนนแห่งดวงดาวในอนาคตของคุณจะต้องเต็มไปด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์รุ่นพี่คนไหนบอกเราได้บ้างว่าจะจับมือกันปฏิเสธผู้เล่นซีรายนี้ได้อย่างไรรอออนไลน์กังวลมาก
ฟูจิงยี่หัวใจของราชวงศ์เต็มไปด้วยอารมณ์และความคิดต่อลี่ยิงกี้ในขณะนี้ที่ใหญ่เดเราเป็นราชวงศ์แต่เราจะรักษาระดับต่ำไว้ได้ไหมคุณไม่รู้หรือว่าที่นั่งสี่ของคุณไม่สมเหตุสมผลคุณไม่รู้หรือว่าแฟนๆซูโอยูยันฉวนดุคุณกี่คนแฟนของซูโอยูยันฉวนมากกว่าแฟน2คนของเรารวมกันหรือเปล่ารู้ไหมว่าหลินฟันมีแฟนกี่คนพูดออกไปแล้วทำให้คุณกลัวตายถ้าหลินฟันไม่ได้ขอเดบิวต์มีเพียงแฟนๆหลินฟันเท่านั้นที่จะตบหน้าพวกเราได้แม้ว่าคุณจะพูดในสิ่งที่ฉันรู้สึกแต่ฉันก็ไม่เคยอยากสัมผัสกับฉากการตายทางสังคมเช่นคุณบอกพี่ชายของฉันว่าฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรรอออนไลน์กังวลมากหลียิงกี้พึงพอใจคำพูดที่เขาพูดเมื่อกี้นี้ดีมากจนเขาไม่เพียงแต่ดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาเท่านั้นแต่ยังยกระดับของตัวเองอย่างล่องหนอีกด้วยดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาไม่ได้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ฉันเชื่อว่าแฟนๆของฉันจะต้องรักตัวเองจนตายเมื่อได้ยินคำพูดของผู้ชายเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วแฟนๆอยากเห็นไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นคุณไม่เห็นเนื้อสดเล็กๆคุณสามารถค้นหาด้วยดัมเบลที่ร้อนแรงได้ไหมฉันเป็นผู้ชายมากฉันสามารถตอบสนองความต้องการของแฟนๆได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความหล่อในเวลาเพียง3วินาทีลี่ยิงกี้ยังคงจมอยู่กับความสุขที่นี่แต่คำพูดจากผู้กำกับที่นั่นทำให้เขาสงบลงราวกับว่าเขาเทถังน้ำแข็งลงจากบนหัวของเขาผมเย็นชาที่อยู่ด้านหลังลี่ยิงกี้ระเบิดทันทีหลังจากนั้นทันทีเสียงของนายหวังทำให้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่ออันร้อนแรงจากความตื่นเต้นและกลายเป็นเหงื่อเย็นทันทียิ่งกว่านั้นมันยังควบแน่นเป็นน้ำแข็งอีกด้วยหนังศีรษะของลี่ยิงกี้มึนงงที่ฉันพูดเมื่อกี้ไม่มันผิดเหรอไม่หล่อเหรอทำไมผู้กำกับถึงอยากให้ผมขอโทษทำไมหัวหน้าใหญ่ถึงดุฉันจะทำอย่างไรแฟนแบบไหนที่สามารถช่วยฉันได้รอออนไลน์กังวลมากลินฟันซึ่งถูก DISS จับได้เดิมที่นั่งอยู่ใต้เวทีและรอการจบกลุ่มตอนนี้เขาถูกใครบางคนเรียกโดยกระทันหันสิ่งนี้ทำให้ดวงตาของลินฟันแคบลงเล็กน้อยอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้สะสมอยู่ในอกของเขาคุณต้องการอะไรอยากหักข้อมือกับน้องชายในคืนที่งอต้วนไหมลินฟันที่กำลังยืนขึ้นอย่างช้าๆดึงดูดความสนใจของทุกคนแม้ว่าผู้กำกับจะกำกับช็อตทั้งหมดให้กับผู้ชมแต่แฟนๆของราชวงศ์บางคนที่ยังคงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งก็กลายเป็นผู้ชมไปแล้วนักเรียนของกองทหารไม่กล้ามุ่งเป้าไปที่ลี่ยิงกี้และลินฟันเลยอย่างไรก็ตามหลายคนในที่เกิดเหตุยังคงสังเกตเห็นว่าลินฟันลุกขึ้นยืนพี่ฟันโกรธลี่เซียวดงเอลยูบิงหยางและซูโอยูยันฉวนโกรธมากในตอนแรกแต่เมื่อพวกเขาเห็นลินฟันยืนขึ้นพวกเขาก็สงบลงอย่างอธิบายไม่ได้ราวกับว่าพวกเขาพบกระดูกสันหลังของวิญญาณแล้วจู่ๆทูจิงออีก็ถอนสายตามองจมูกหัวใจและพึมพำอย่างเงียบๆมันไม่ใช่กงการอะไรของฉันมันไม่ใช่กงการของฉันคุณไม่เห็นฉันหรอกคุณไม่เห็นฉันทั้งเหยยิ้มเล็กน้อยราวกับว่าเขาไม่เคยเห็นมันเลยยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆราวกับมรดกของต้นไผ่สีเขียวด้วยลมจากตะวันออกเฉียงใต้ถึงตะวันตกเฉียงเหนือฉันไม่นิ่งเหมือนภูเขาลินฟันเป็นเด็กน่ารักและเชิญเขากลับมาที่ค่ายเพลงที่บ้านของเราแม้ว่าเขาจะออกไปข้างนอกคืนนี้ไม่ได้ตราบใดที่เขาสามารถระบายความโกรธที่มีต่อน้องชายได้ในวันนี้เขาจะปกป้องคุณจากวงการบันเทิงในอนาคตอาจารย์หลายคนตื่นตระหนกโดยเฉพาะหลัวอยู่หากลินฟันถูกขอให้สาปแช่งใครบางคนค่ำคืนกลุ่มนี้ก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์ทีมผู้อำนวยการก็ตื่นตระหนกและปิดข้าวสาลีของลินฟันและลี่ยิงกี้ทันทีทันใดนั้นดิ้งเออซูนก็ลุกขึ้นยืนและพูดต่อหน้าทุกคนว่าลี่ยิงกี้ความไม่รู้ไม่ได้แย่แต่แย่กว่านั้นคือการไม่รู้ตอนที่ฉันอายุเท่าคุณฉันเคยคิดว่าพรสวรรค์ของฉันไม่มีใครเทียบได้และฉันคิดว่าฉันเป็นของตัวเองการร้องเพลงไม่สำคัญฉันเชื่อว่าด้วยความสามารถของตัวเองฉันจะสามารถสร้างความก้าวหน้าในวงการดนตรีได้ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่าฉันเป็นเพียงกบในก้นบ่อมีคนอยู่นอกโลกมีสวรรค์นอกฟ้าเพลง3เพลงที่หลินฟันผลิตล้วนเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยวัยของเขาฉันไม่สามารถเขียนเพลงดีๆแบบนี้ได้และจากความเข้าใจในวงการเพลงทั้งหมดของฉันหายากจริงๆที่จะแต่งเพลงดีๆแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีคนแต่งเพลงเก่งๆคนไหนยอมมอบเพลงให้หลินฟันลายเซ็นไม่คุ้มและไม่คุ้มฉันหวังว่าคุณและนักเรียนทุกคนที่มาร่วมงานจะกล้าหาญและขยันขันแข็งแทนที่จะถูกมองข้ามโดยความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนี้ต่อหน้าต่อตาคุณอยู่ไหนคุณไม่ใช่มือใหม่ในโลกดนตรีด้วยซ้ำเมื่อไหร่คุณจะเป็นรับได้ไหมออกมาพึงพอใจกับผลงานชิ้นเอกของคุณเองตอนนี้ยืนในจุดที่คุณอยู่และเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของคุณไม่มีใครคิดว่าอุบัติเหตุการแสดงจะพลิกกลับได้ภายใต้คำพูดของติงเอ๋อซุนลิมพิดใช่แม้ว่าจะไม่เป็นที่พอใจสักหน่อยก็ตามแต่ฟังดูสบายมากพ่อฉันหน้าอกเล็กครูติงเปลี่ยนเซ็กแล้วพูดเชิงบวกขนาดนี้ลมพัดกระโปรงแล้วเจ๋งดึงลงได้อาจารย์ติงยังคงมีพิษร้ายแรงสาบแช่งหลีอินฉีโดยเปล่าประโยชน์แต่มันค่อนข้างหายากที่ลินจะอดอยู่บนท้องฟ้าคุณยิ้มนางฟ้าตัวน้อยห้าคาดว่ามีเพียงอาจารย์ติงเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าอับอายต่อหน้าเขาได้ใครทำให้เขาเป็นลินพิษผู้จาหยาบคายไม่มีความรู้สึกละเมิดดูสิพี่ฟานนั่งเฉยๆมันน่ากลัวฉันแค่คิดว่าพี่ฟานจะระเบิดคือพี่ฟันใจดีกับผู้คนมาตลอดใครๆก็ทะเลาะกับเขายิ้มให้กันทั้งโรงงานยกเว้นราชวงศ์รวมถึงกลุ่มรายการไม่มีใครเกลียดพี่ฟันเลยกลัวจริงๆครับว่าพี่ฟันจะโกรธคุณจะโกรธถ้าเปลี่ยนให้คุณตี 4:30 โมงเช้าตรงกันกับแพนเก้และทั้ง3เพลงเป็นเพลงต้นฉบับของแพนเก้แม้แต่อาจารย์จังซินแลนก็ต้องร้องเพลงของเขาด้วยถ้าใครบอกว่าต้นกำเนิดเพลงของฉันคือไม่รู้จักฉันจะต่อสู้กับเขาอย่างสุดชีวิตพี่ปานก็คือพี่ปานการเคลื่อนไหวง่ายๆของการยืนขึ้นและนั่งลงส่งผลต่ออารมณ์ของทุกคนโชคดีที่ครูติงออกมาข้างหน้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรจริงๆทีมผู้กำกับกี้โล่งใจและอาจารย์ก็ยกนิ้วให้ดิ้งเออซุนด้วยโอดิ้งฉันต้องการมันในสถานการณ์ตอนนี้มีเพียงติงเออซุนเท่านั้นที่ออกมาดูผู้มีความสามารถที่เหมาะสมที่สุดลิ้นที่ชั่วร้ายมีความหมายเหมือนกันกับการสาปแช่งดิ้งเออซุนเห็นนิ้วหัวแม่มือของคน 2-3 คนและเสียงขอบคุณจากผู้กำกับและเมอร์เวงในหูฟังจึงยิ้มเล็กน้อยแล้วนั่งลงบนที่นั่งของเขาซ่อนบุญคุณและชื่อเสียงไว้อย่างลึกซึ้งในฐานะเจ้าภาพอันดับต้นๆของจีนแทงฮีเห็นว่าเขาได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วและเขาแทบไม่รอคำตอบจากผู้อื่นเลยเขายึดถือคำพูดของดิ้งเออซุนโดยตรงใช่ชีวิตยังมีเส้นทางอีกยาวไกลมันเป็นเพียงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเราชีวิตเรายังมีขึ้นมีลงอีกมากมายขออวยพรให้นักเรียนทั้ง9คนต่อไปมาสนุกไปกับเอ็กซ์สตาร์ในมอร์นิ่งสตาร์ซีซั่นที่6กันแสดงเสียงเพลงดังขึ้นทันทีและแทบไม่มีเวลาให้นักเรียนทั้ง9คนโต้ตอบโชคดีที่ทุกคนฝึกฝนตั้งแต่เนิ่นๆและตั้งค่า POSS ได้อย่างรวดเร็ว
ได้เวลาหล่อแล้วให้เราลืมสิ่งถูกและผิดของปัญหาเหล่านั้นไปด้วยกันหลียิงกี้ซึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งซีถอนหายใจอย่างโล่งอกอย่างเงียบๆใบหน้าของเขาแข็งทื่อเล็กน้อยแต่เขาโชคดีนิดหน่อยความโล่งใจของอาจารย์ติงช่วยให้เขาไม่ต้องขอโทษหลินฟ่านแบบเห็นหน้ากันและหลบหนีไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าจะได้รับการดุด่าสักรอบแต่เขาจะรู้สึกสบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกได้อย่างไรมันต้องเป็นภาพลวงตาแน่ๆทั้ง8คนที่ยืนอยู่ข้างหลังหลีอิงฉีต่างยิ้มแย้มแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะพบว่าทุกคนแทบจะรอไม่ไหวที่จะเผาคนงี่เง่าที่ยืนอยู่ข้างหน้าด้วยสายตาของพวกเขาการแสดงกลุ่มไม่เกี่ยวอะไรกับหลินฟ่านเขานั่งข้างๆและรู้สึกเบื่อเล็กน้อยตอนนี้เขาพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วแต่ตอนนี้เขาถูกครูติงสับสนและอารมณ์ของเขาก็หายไปทันทีลืมไปซักขยะนิดหน่อยไม่ต้องมีความรู้ทั่วไปกับเขาหรอกอย่างไรก็ตามอารมณ์ลดลงและความงีบหลับก็เพิ่มขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาเหนื่อยมากและในที่สุดก็ผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายจู่ๆเขาก็ผ่อนคลายและง่วงนอนเล็กน้อยจริงๆหลินฟานสับสนที่นี่แต่ผู้ชมในกลุ่มผู้ชมและผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดต่างคลั่งไคล้อย่าบังคับฉันเป็นอันธพาลทำไมจู่ๆฉันถึงไม่ตั้งตารอรายการใหญ่แม่หมูจู่ฉันใช่ดูเป็นรายการใหญ่ทำไมรู้สึกแย่กว่าฟังปันเก๋อร้องเพลงล่ะฉันขอให้คุณเหงาก้าวอันดับแรกนี้ไม่มีใครสู้ได้ฉันเคยคิดว่าซูโอยูยานฉวนค่อนข้างดีแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถเล่นได้เมื่อเทียบกับราเธอร์แฟนลืมยาวันนี้ดูสิที่ฟานเกือบจะหลับแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นพี่หมูท่านขึ้นราคาอีกแล้วถูกต้องพระเจ้ามันเป็นคืนกลุ่มพี่ฟานจะนั่งหลับได้ไหมการปกครองของโรงเรียนอนุบาลอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วมีคนในกลุ่มอย่างแทนเก้บ้างไหมปันเก๋อไม่เคยคิดเรื่องเดบิวต์ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดการเรื่องการแสดงออกทางสีหน้านอกจากนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปันเก๋อนอนบนเวทีอย่างเกียจคร้านแต่ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลินฟันและเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้เช่นกันลินฟันสนใจเพียงว่าการแสดงทั้งหมดของเขาในมอร์นิ่งสตาร์ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อการถ่ายทอดสดจบลงเขาจะสามารถออกจากที่นี่และทำความฝันให้เป็นจริงได้ประการที่2คุณค่าความนิยมของรายการนี้จบลงที่นี่โดยพื้นฐานแล้วลินฟันต้องการทราบว่าเขาสามารถบรรลุภารกิจทำลายมูลค่าความนิยมล้านที่ปล่อยออกมาจากระบบของโฮสต์หลุมพิเศษได้หรือไม่หลิงฟานจมอยู่ในระบบตรวจสอบค่าความนิยมค่าความนิยมปัจจุบัน 446,777 ความคืบหน้าของงานเสร็จ 999,999 ส่วน 1 ล้านเมื่อเห็นค่าความนิยมที่แสดงโดยระบบหลิงฟานก็ดีใจมากกลายเป็นว่ามีคะแนนความนิยมมากมายดูเหมือนว่าการร้องเพลงใหม่ในคืนกลุ่มจะได้รับความนิยมจริงๆแม้ว่าฉันจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่มันก็พุ่งไปที่ 999,999 อย่างรวดเร็วนั่นไม่ได้หมายความว่าฉันสามารถช่วยชีวิตคนได้ 1 ล้านคนมูลค่าแล้วแลกเหรียญน้องสาวนุ่มๆ 1 ล้านเหรียญก่อนออกเดินทางเหรอลินฟันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดเล็กน้อยปรากฏว่าระบบไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นภารกิจนี้ยังทำให้สำเร็จได้อีกตราบใดที่จำนวนขึ้นอีกสักหน่อยก่อนถ่ายทอดสดจะจบแค่นิดหน่อยอีกกองทุนเริ่มต้นโฮมสเตย์ที่พร้อมแล้วลินแทนต้องมองที่ค่าความนิยมและถ่ายทอดในใจเพิ่มขึ้นลุกขึ้นอย่างไรก็ตามผ่านไป1นาที5นาทีผ่านไป10นาทีค่าความนิยมในระบบนิ่งค่าความนิยม1แต้มซึ่งเป็นค่าความนิยมเพียง1แต้มแต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้มีความรู้สึกกว่าเมื่อดาวน์โหลดโค้ดลึกลับในชีวิตที่แล้วเมื่อความคืบหน้าถึง 99.99% ความเร็วในการดาวน์โหลดจะกลายเป็น 1B หรือ 2B หลินฟานรู้สึกกังวลมากเหมือระบบบ้าเอ้ยเกินไปแล้วแค่1แต้มความปังนี้อย่าเอาเล่นแบบนี้นะระบบเมื่อเห็นว่าระบบไม่ตอบสนองหลินฟานจึงต้องบอกตัวเองต่อไปว่าใจเย็นๆเงียบสงบเหตุการณ์สำคัญก็ต้องมีความสงบพูดบิงซินจูเงียบๆไม่ต้องกังวลไม่ด่วนฉันไม่รีบไม่เป็นไรยังมีเวลาหลังจากการแสดงกลุ่มจบลงก็ยังมีช่วงโต้ตอบอยู่บ้างหลินฟานไม่เชื่ออีกต่อไปจนกว่าการถ่ายทอดสดจะจบลงความนิยม1แต้มนี้จะไม่เพิ่มขึ้นจากนั้นหลินฟานก็ยังคงนิ่งเงียบจ้องมองที่ดวงตาของคาซินแลนและจ้องมองที่อินเทอร์ไรเฟสระบบผ่านไป1นาที5นาทีผ่านไป10นาทีจนกระทั่งพิธีกรทั้งที่ประกาศว่าการถ่ายทอดสดรายการ Morning Star Season ที่6ได้สิ้นสุดลงแล้วและความนิยมของระบบหลินฟานยังคงสูงกว่ามูลค่าดังกล่าวข้าวผ้าใหม่อยากเคลื่อนไหวหลินฟานพังแล้วเป็นเพียง1คนเท่านั้นที่มีมูลค่ามากกว่า1ล้านคนคุณว่าระคายเคืองหรือไม่ระคายเคืองคุณสามารถรับเหรียญน้องสาวนุ่มๆ1ล้านเหรียญได้หากคุณมีมูลค่าน้อยกว่า1คนคุณหมายถึงคนกำลังรีบใช่ไหมหลินฟานกำลังจะระเบิดด้วยความโกรธแต่ระบบกลับเย่อหยิ่งอยู่เสมอไม่มีการตอบสนองเลยและหลินฟานก็ไม่มีทางใช้ระบบนี้ระบบคือพ่อที่แท้จริงนอนหัวใจดำเดิมทีหลินฟานคิดว่างานนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จแต่เขาไม่เคยใส่ใจกับมันเลยเขารู้มาจากไหนว่ายังมีความเป็นไปได้ที่งานนี้จะทำสำเร็จแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ทำไม่ได้เมื่อความคืบหน้าของงานติดอยู่ที่ 99.99% และหญิงสาวเริ่มมีความใกล้ชิดกับแนวป้องกันที่สำคัญที่สุดหญิงสาวบอกกว่าป้าใหญ่อยู่ที่นี่และเธอสามารถนำความนิยมมาสู่ชีวิตได้จริงๆเป็นเพียงบุคลิกเดียวแต่ฤดูกาลที่6ของ Morning Star ก็จบลงอย่างสมบูรณ์เช่นกันหลินฟานไม่เต็มใจจริงใจจริงก่อนหน้านี้เขาพยายามทุกวิถีทางที่จะหลบหนีแต่ตอนนี้หลินฟานเจิ้นต้องการให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อไปอีก 2-3 นาทีไม่ฉันไม่สามารถลืมมันได้ค่านิยมขนาดนี้ต้องได้นี่คือ1ล้านลินฟานอยู่ในอาการงุนงงและพบว่าเขาถูกคล้องคอจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอันดังของลี่เซี่ยวดงดังก้องอยู่ในหูของเขาซึ่งเป็นเพลงประกอบของซีซั่นที่6ของ Morning Star และเขาไม่ได้ร้องเพลงคนเดียวแต่ทั้งเวทีกำลังร้องเพลงลินฟานยังเห็นนักเรียนที่ถูกคัดออกหลายคนเดินจากจุดยืนนักเรียนไปยังเวทีหลักและร้องเพลงไปด้วยแต่การถ่ายทอดสดนี้ยังไม่จบใช่ไหมทำไมต้องดำเนินการนี่คือสิ่งที่ลินฟานไม่เข้าใจการถ่ายทอดสดซีซั่นที่6ของ Morning Star จบลงแล้วจริงๆแต่เหล่าการ์เดียนในกลุ่มผู้ชมจำนวนมากที่ซื้อตั๋วเข้าชมฉากจากระยะไกลจะทำได้อย่างไรโดยไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษคอรัสเพลงประกอบหลังการถ่ายทอดสดจะถูกส่งกลับไปยังผู้พิทักษ์ที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันหลังถ่ายทอดสดจบไม่ใช่แค่ไปหาแม่ของตัวเองเท่านั้นกลุ่มโครงการยังได้เลี้ยงอาหารไว้ให้นักศึกษาได้ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทคนวงในและเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอีกด้วยกินอาหารที่เป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองบวกงานเลี้ยงส่งท้ายบวกงานเลี้ยงแลกเปลี่ยนหากไม่มีเหตุฉุกเฉินนักเรียนทั้ง100คนต้องเข้าร่วม
บังเอิญว่างานเลี้ยงฉลองมีความสัมพันธ์ผายลมกับเขาตอนนี้ถ้าคุณต้องการคุณค่าความนิยมคุณต้องมีคุณค่าทางบุคลิกภาพหลินฟานใช้สมองเล็กๆของเขาอย่างแข็งขันและพบผู้กำกับผู้อำนวยการนี่เป็นจุดสิ้นสุดของการแสดงของเราหรือเปล่าผู้กำกับยังสงสัยว่าทำไมหลินฟานถึงมาหาเขาและเขาจะถามคำถามเช่นนั้นคุณไม่อยากออกไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางทันทีที่การถ่ายทอดสดจบลงเหรอเหตุใดคุณจึงเริ่มค้นหามันฟังความหมายของคำแล้วยังมีความหมายที่ยังไม่จบอีกบ้างกล่าวอีกในหนึ่งวงจรสมองค่อนข้างยาวแล้วคุณก็ได้รู้ถึงประโยชน์ของการเดบิวต์แล้วเหรอผู้กำกับเป็นเหมือนคนที่มีพรสวรรค์และเมื่อเขาเห็นมันเขาถามหลินฟานทำไมตอนนี้ฉันกำลังได้ลิ้มรสสมานแล้วและฉันเริ่มลังเลที่จะทนกับเวทีนี้เจ้าเด็กไม่ได้รักมันเมื่อก่อนและตอนนี้ฉันเสียใจเหรอมันจบแล้วเสียใจไม่คุณเข้าใจผู้กำกับผิดเป็นไปไม่ได้ที่จะเสียใจหลินฟานโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยสีหน้าผู้อำนวยการฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีข้อบกพร่องอะไรไหมมีข้อบกพร่องอะไรบ้างผู้กำกับดูสิฉันยังมีเพลงใหม่อยู่ที่นี่ฉันสัญญาว่าจะมอบให้กับแฟนๆคุณอยากทำไข่ใบสุดท้ายให้กับรายการไหมคุณคิดอย่างไรทำไมไปเร็วคนฟังขออีกก่อนกังวลว่าแฟนๆจะต้องรอเกาะร้องเพลงอีกเอาละมาคุยกันเถอะเดี๋ยวก่อนพูดว่าไงนะอิสเตอร์อะไรว่าไข่จุดจบของไข่ผู้กำกับคิดอยู่ครู่หนึ่งเพลงของลินฟานมีคุณภาพดีมากหากเขายอมร้องเพลงอื่นก็ถือเป็นไข่ใบสุดท้ายแค่คุณภาพพอๆกับกลอรี่ก็บอกไม่ถูกจริงๆว่าใครจะฮอตแต่ตอนนี้จบการถ่ายทอดสดแล้วเปิดถ่ายทอดสดไม่ได้แล้วใช่ไหมอีกหนึ่งสิ่งวันนี้เป็นคืนของกลุ่มลินฟันได้รับความสนใจมากเกินไปแล้วหากลินฟันได้รับโอกาสแสดงอีกครั้งผู้กำกับกลัวมากกว่าเอ็กซ์ตาจะสับสนทันทีที่ก่อตั้งวงหรือพรุ่งนี้เราปิดถ่ายทอดสดวันนี้แล้วจะเริ่มถ่ายทอดสดอีกครั้งคงไม่สวยงามพรุ่งนี้เราจะพูดคุยและโปรโมทล่วงหน้าได้ซึ่งจะช่วยเพลงใหม่ของคุณด้วยและงานเลี้ยงฉลองจะเริ่มเร็วๆนี้ให้ทุกคนรอไปก่อนไม่นานเกินรอไม่เหมาะสมผู้กำกับคิดอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังปฏิเสธความคิดของลินฟันที่จะเปิดการถ่ายทอดสดคืนนี้อย่างมีชั้นเชิงลินเปิดปากของเขาและพบว่าเขาพูดไม่ออกในท้ายที่สุดเขาทำได้เพียงแสดงความขอบคุณและหันหลังกลับและออกจากหลังเวทีผู้กำกับมองไปที่ด้านหลังของลินฟานค่อนข้างสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับความคิดของลินฟานตอนนี้เด็กยุคแซ่จิตใจของพวกเขาแปลกเกินไปไม่เข้าใจในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองผู้คนจำนวนมากมายโดยปกติแล้วนักเรียนทั้ง9คนในกลุ่มจะต้องผลัดกันดื่มอวยพรให้กับคนตัวใหญ่และผู้อำนวยการขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับคำยินดีและกำลังใจจากผู้อื่นของฉันแต่อุจจาระไม่ได้เลยนักเรียนคนอื่นๆที่มีความคิดและกระตือรือร้นก็รีบเร่งไปทั่วทั้งห้องเช่นกันพวกเขาแทบจะอยากได้ใบหน้าที่คุ้นเคยเมื่อต้องรับมือกับพวกเขาทุกที่และพยายามหาโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งแน่นอนว่ายังมีคอนอบอ้าวเช่นหลินฟานอีกด้วยเชิญเซียนหอวู้น้อมตัวไปหาหลินฟานพี่ฟานเป็นไรไปทำไมคุณถึงรู้สึกหดหู่อยู่เสมอเสียใจไหมเสียใจไหมที่เห็นคนกลุ่มนี้รู้สึกว่าคุณยอมแพ้เร็วเกินไปหลินฟานมองไปที่เชิญเซียนวูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและกลั้นใจอยู่นานพี่ชายฉันอยากจะถามอะไรคุณหน่อยพี่ปันพูดสิเฉินเซียนวูมองไปที่หลินฟานและพึมพำในใจเสียใจจริงหรือนี่เป็นเรื่องยากจริงๆท้ายที่สุดการแสดงก็จบลงแล้วคนที่ควรจะอยู่ในกลุ่มก็อยู่ในกลุ่มด้วยและคนที่ควรจะเดบิวต์ก็กำลังเดบิวต์ด้วยเช่นกันหลินฟานรู้สึกเสียใจและการดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่ายหลินฟานถามว่าคุณเป็นแฟนของฉันหรือเปล่าหลินมองไปที่เฉินเซียนหอวูอย่างคาดหวังผู้ชายที่มีบุคลิกกราบใดที่คุณพบแฟนคลับคนอื่นคุณก็สามารถเพิ่มความนิยมของคุณได้การแสดงจบลงแล้วไม่สามารถรับคะแนนความนิยมใหม่จากผู้ชมได้อีกต่อไปดังนั้นเราจึงหาหนทางจากนักเรียนเท่านั้นพี่ปันผมเป็นแฟนที่มาตลอดผมดาวน์โหลดเพลงที่หมดแล้วและผมยังแนะนำเพลงของคุณทั้งหมดให้เพื่อนและครอบครัวของผมอีกด้วยพี่ปันก็ชอบพี่เชนเซียนวูแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหลินฟานกำลังดิ้นรนกับอะไรแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาปลอบใจหลินฟานเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้หลินฟานไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีหัวเราะเพราะฉันมีแฟนๆอย่างครอบครัวของเชนเซียนวูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดจนญาติและเพื่อนฝูงร้องไห้เพราะครอบครัวของเชนเซียนวูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดจนญาติและเพื่อนๆต่างกลายเป็นแฟนคลับของพวกเขาเองนี่เป็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากมันและอย่าปล่อยให้มันอยู่คนเดียวสายของเชนเซียนหอวู่ขาดค่านิยมไม่ถึง1คะแนนทำอย่างไรรอออนไลน์กังวลมากพี่ปันกังวลไหมว่าเพลงของท่านจะไม่ดาวน์โหลดหลังจากออกจากเวทีนี้แล้วขอบอกพี่ปันเพลงของท่านแล้วเชิญเซียนหอวู่เหลือบมองไปทางกลุ่มคนที่เพิ่งก่อตัวขึ้นลดเสียงลงมันไม่เหมือนกับเพลงของกลุ่มไอดอลคนที่ชอบเพลงของคุณไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นยังมีผู้คนสัญจรไปมามากมายโดยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณกังวลที่จะออกจากเวทีนี้จะไม่มีใครสนใจเพลงของคุณสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากเป็นผลงานต้นฉบับของนักร้องมือใหม่ก็อาจจะยังมีข้อกังวลในเรื่องนี้แต่ลินฟันก็ทำให้ชื่อของเขาโด่งดังจริงๆหากไม่รวมเพลงที่มีเนื้อเพลงเพียงเพลงเดียวคุณภาพของเพลงทั้ง2เพลง Living in the Rain และ Glory ก็เพียงพอแล้วที่จะสนับสนุนจุดยืนของลินฟันในอุตสาหกรรมนักแต่งเพลงลินฟันไม่รู้จะอธิบายให้เชนเซียนวูทราบได้อย่างไรสิ่งที่เขาต้องการคือบุคลิกภาพไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เชนเซียนวูมีบางอย่างจะพูดหลังจากออกจากเวที Morning Star หลินฟันก็ไม่มีอัตราการเปิดเผยอีกต่อไปและความนิยมที่เพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเพลงของเขาเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วเขารวบรวมความนิยมของเพลงที่ปล่อยออกมาและจะไม่มอบความนิยมให้กับเขาในช่วงเวลาสั้นๆมีกระแสยาวบางทีเพลงเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเพลงฮิตได้ในอนาคตจะสะสมแฟนๆและความนิยมสำหรับเขามากขึ้นแต่ไม่สามารถดับความกระหายของเขาได้ยกเว้นเพลง Glory เพราะเพลงนี้เพิ่งออกและยังไม่ได้อัปโหลดลงแพลตฟอร์มเพลงอย่างเป็นทางการหลังจากการอัปโหลดอย่างเป็นทางการมันจะทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากอย่างแน่นอนแต่นั่นคือทีหลังไม่ใช่ตอนนี้หลินมีเหตุผลที่น่าสงสัยว่าค่าความนิยมที่ได้รับหลังจากออกจากเวที Morning Star อาจไม่ถูกนับโดยระบบในภารกิจหลักของค่านิยมล้านนั้นไม่ได้ถามคำถามคือทิ้งภารกิจสายหลักแรกของเจ้าภาพนับถอยหลังสู่ภารกิจรับ1ล้านคน
ทิ้งก่อนที่การนับถอยหลังจะสิ้นสุดลงหากโฮสต์ไม่สามารถทำภารกิจหลักให้สำเร็จได้งานจะถูกตัดสินว่าล้มเหลวหากภารกิจล้มเหลวรายได้ของเจ้าภาพจากรายการ Morning Star รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรางวัลห้องออกอากาศส่วนตัวรายได้จากรายการสวัสดิการต่างๆรายได้จากการออกอากาศด้วยวาจารายได้จากการยิงปืนเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กรายได้จากกลุ่มรายการจ้างเอโฮสต์เป็นสอเตลิสและรับสมัครนักศึกษาโฮสต์ทำหน้าที่เป็นรายได้ของสอเตลิสรายได้ทั้งหมดจะถูกใช้โดยระบบเพื่อสวัสดิการสาธารณะและจะไม่ถูกแจกจ่ายให้กับโฮสต์อีกต่อไปขอให้โชคดีนับถอยหลัง 145,959นับถอยหลัง 145,958 นับถอยหลัง 145,957 ฉันมีเพศสัมพันธ์ระบบคุณมากเกินไปเห็นได้ชัดว่าไม่มีการนับถอยหลังในตอนนี้ฉันไม่ได้บอกไว้ก่อนว่าภารกิจหลักนี้จะต้องสำเร็จระหว่างอัดรายการ Morning Star ทำไมการนับถอยหลังถึงออกมาในเมื่อสงสัยว่าระบบจะโกงคนมีอะไรนะไม่ได้ตั้งใจเจาะเจ้าภาพระบบคุณออกมาฉันสัญญาว่าจะไม่ฆ่าคุณแต่ไม่ว่าหลินฟานจะใจร้อนแค่ไหนระบบก็ไม่พูดอะไรสักคำมันยากมากหลินฟานที่ถูกระบบจับได้รู้สึกถึงความอาฆาตพยาบาทจากระบบอีกครั้ง15นาทีมันจะต้องเพิ่มพลังชีวิต1แต้มภายใน15นาทีไม่เช่นนั้นหลินฟานก็รู้สึกว่าเขาอาจต้องการให้กูโอเบนออกจากโรงงานจริงๆระบบจะต้องเอาเงินที่ฉันได้รับจากงานฝีมือของฉันไประบบนี้หัวใจก็มืดมนอย่าระบบไม่มีหัวใจทุกส่วนและทุกบรรทัดเป็นสีดำทันใดนั้นหลินฟานก็รู้สึกว่างานเลี้ยงที่โต๊ะใหญ่นี้ไม่มีกลิ่นหอมอีกต่อไปเจ้าต้องหาทางเพียงคนเดียวก็รับ1 ล้านได้คนโง่จะยอมแพ้และนี่ไม่ใช่แค่งานระบบและ1 ล้านก็ง่ายอย่างนั้นระบบยังใช้เงินของหลินฟานอีกด้วยหลินฟานยังคงเป็นหนี้ต้นทุนการผลิตและค่าอาหารของซียานฉันยังตั้งตารอที่จะจ่ายเงินพร้อมค่าจัดแต่งทรงผมที่ทีมงานแสดงและนักเรียนตกลงร่วมกับเขาด้วยกำลังจะตกหลุมจากระบบจริงๆเขาไม่มีหน้าไปพบซียหอยานแย่จังเลยฉันอยากขายตัวเองให้เหลียนเสี่ยวหอยู่เพื่อใช้หนี้จริงๆที่ฟานมีอะไรหรือเปล่ามีความยากลำบากอะไรไหมเฉินเซียนหอวู่กังวลอย่างมากที่ฟานจะไม่เสียใจที่มีปัญหาในใจเขาหรือดูเหมือนว่าลินแทนจะคว้าฟังช่วยชีวิตและคว้าเชนเซียนวู่พี่ชายฉันถามคุณจะได้รับความนิยมในเวลาอันสั้นได้อย่างไรแฟนๆเพิ่มขึ้นฉันซื้อเร็วที่สุดหลินฟานขัดจังหวะเขาอย่างไม่อดทนฉันต้องการแฟนตัวจริงไม่ใช่กองทัพเรือฉันต้องการเพียงคนเดียวเท่านั้นแฟน1 คนเฉินเซียนหอวู่ตกใจกับหลินฟานคำขอแปลกๆนี้คืออะไรแฟนแค่1 คนเหรอวงจรสมองของพี่แพนแตกต่างจริงๆหน้าทึ่งจริงๆที่พี่ฟานสามารถแต่งเพลงดีๆได้มากมายขนาดนี้ทูซาวกลับมาที่ทูซาวเฉินเซียนวู่พูดอย่างรวดเร็ว2-3 วิธีที่เขาคิดว่าความนิยมของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการแสดงการถ่ายทอดสดการจับสลากการโต้ตอบดวงตาของหลินฟานสว่างขึ้นใช่แล้วมีถ่ายทอดสดด้วยแต่เนื้อหาเดิมมีบัญชีจริงหรือไม่ดูเหมือนไม่เหรอห้องถ่ายทอดสดส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เปิดโดยกลุ่มรายการถูกปิดทั้งหมดและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหากหลินฟานลงทะเบียนถ่ายทอดสดด้วยตนเองอีกครั้งมีโอกาสมากที่การนับถอยหลังจะไม่สามารถดึงดูดแฟนๆได้เวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลานั้นกำลังจะหมดลงหลินแทนเงยหน้าขึ้นและมองเชนเซียนวูด้วยสายตาที่แผดเผาพี่ชายช่วยฉันด้วยในห้องฝึกซ้อมของ Morning Star ลิวเจียไม่ได้อยู่ร่วมกับพีดีของหลินฟานอีกต่อไปแต่เนื่องจากหลินฟานงานของลิวเจียในซีซั่น6จึงได้รับการยืนยันและยกย่องจากผู้นำหากไม่มีสิ่งใดเลยไม่เช่นนั้นลิวเจียน่าจะสามารถหาผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้บังคับบัญชาได้ในที่สุดดังนั้นเมื่อหลินฟานพบเธอและบอกว่าเขาต้องการยืมห้องฝึกลิวเจียก็ตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดอย่างไรก็ตามการบันทึกก็จบลงแล้วทุกคนดื่มและเข้าสังคมและจะไม่มีใครใช้ห้องฝึกซ้อมลิวเจียสุ่มเปิดห้องฝึกและส่งกุญแจให้หลินฟานเมื่อคุณใช้มันเสร็จแล้วอย่าลืมล็อกประตูและคืนกุญแจด้วยอย่าทำลายมันไม่ต้องกังวลจะไม่เกิดความเสียหายไม่เป็นไรฉันจะไปแล้วลิวเจียไม่อยู่เธอสารภาพ2-3 คำแล้วจากไปโดยตรงงานเลี้ยงเฉลิมฉลองก็เป็นเวทีที่สำคัญมากสำหรับตัวเธอเองเช่นกันพี่ฟานเราจะทำยังไงดีเชนเซียนวูติดตามหลินฟานแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรหลินฟานซ่อมเครื่องเสียงในห้องฝึกซ้อมอยู่พักหนึ่งจากนั้นเสียบแฟลชไดรฟ์ USB ของเขาแล้วตอบว่าคุณบันทึกวิดีโอเล็กๆให้ฉันหน่อยได้ไหมอีกสักครู่ฉันจะโพสต์ลงในบล็อกสุดเจ๋งของฉันนี่เป็นความพยายามเล็กๆน้อยๆและเชนเซียนวูก็เห็นด้วยอย่างเป็นธรรมชาติเอาล่ะพี่ผานคุณอยากบันทึกวิดีโอเล็กๆอะไรบอกลาได้ไหมหลังจากถูกกำจัดและจากไปเฉินเซียนวูยังได้บันทึกคำกล่าวอำลาที่คล้ายกันเกี่ยวกับชาโอโบเขาคิดว่าหลินฟานจะบันทึกแบบเดียวกันแต่หลินฟานพูดว่าไม่ฉันอยากร้องเพลงเฉินเซียนหอวู่หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาแล้วพูดว่าร้องเพลงเหรอใช่แล้วเพลงใหม่ของฉันลินฟานเชื่อมต่อดนตรีเข้ากับผู้พูดเงยหน้าขึ้นและแยกเขี้ยวฟันขาวไปทางเชนเซียนวูคุณเป็นคนแรกที่ได้ยินการร้องเพลงสดของฉันแล้วคุณละคุณมีความสุขไหมเชิญเซียนหอวู่ฉันควรจะมีความสุขหรือไม่เมื่อจบรายการ Morning Star Season 6ไปแล้วการถ่ายทอดสดแบบกลุ่มตอนกลางคืนก็จบลงไปเมื่อเวลา 11:00 น.ไปแล้วแต่แฟนๆจำนวนมากที่ติดตามรายการยังคงจมอยู่กับความตื่นเต้นของกลุ่มและหลายๆคนประชาชนยังคงทะเลาะกันเรื่องเจ้าโบในแถวหน้าของแวดวงและฟอรัมฉันรู้สึกตื่นเต้นเกินกว่าจะหลับไปหวังหลิงลี่ก็ไม่ได้หลับเช่นกันแต่เธอก็ไม่ตื่นเต้นแต่ถอนหายใจหวังหลิงลี่ตื่นเต้นไม่แพ้แฟนๆคนอื่นๆในคืนกลุ่มของรายการออดิชั่นต่างๆเมื่อปีก่อนแต่ปีนี้เนื่องจากไอดอลที่เธอเลือกเป็นไอดอลที่ไม่อยู่ในเส้นทางปกติเธอจึงอยากมีหน้าตาดีและอบอุ่นอย่างเห็นได้ชัดความนิยมคุณต้องการความแข็งแกร่งแต่คุณแค่ไม่อยากเปิดตัวแฟนๆไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกไปน้ำและปรุงพัดลมของพวกเขาพวกเขาเปลี่ยนจากการต่อสู้กับคนบ้ามาเป็นเด็กสาวชาวพุทธความตื่นเต้นเร้าใจล้วนแต่เป็นแฟนคลับของครอบครัวอื่นและพวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนๆเลยหวังหลิงลี่รู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยอย่างอธิบายไม่ถูกกลางดึกเขาสแกนการค้นหาที่ร้อนแรงโพสต์รูปภาพและข้อความต่างๆและร่างของกลุ่ม9คนบนอินเทอร์เน็ตฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่จนกระทั่งซุปเปอร์บล็อกของเธอจู่ๆก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา SUPERBO@ หลินฟานที่คุณกังวลเป็นพิเศษได้ออกข่าวใหม่ซีซั่นที่6ของ Morning Star จบลงอย่างสวยงามและคำนำหน้าบัญชีหลินฟานชาโอโบก็ถูกนำกลับคืนและกลายเป็นชื่อของหลินฟานแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นก็คือหลินฟานที่ขี้เกียจเกินกว่าจะขี้เกียจเกินไปจู่ๆก็ปล่อยการพัฒนาใหม่ออกมาเรื่องนี้ต้องดูหวังหลิงลี่คลิกไปที่ซูเปอร์บล็อกในไม่กี่วินาทีจากนั้นเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จากหลินฟานกังหลินฟานฉันสัญญากับเพลงใหม่ที่2ของคุณวิดีโอขนาดเล็ก
เพลงใหม่เพลงใหม่ที่2ของหลินฟานที่สัญญาไว้กับแฟนๆหวังหลิงลี่ตื่นเต้นมากเธอคิดว่าหลินฟานจะไม่โพสต์เพลงที่2บนแพลตฟอร์มเพลงจนกว่าเขาจะออกจากเกาะโดยไม่คาดคิดมันถูกส่งไปยังบัญชีชาโอโบก่อน0000นหลินฟานไม่ได้ผิดสัญญาหวังหลิงลี่จับภาพหน้าจอซูเปอร์บล็อกของหลินฟานทันทีจากนั้นจึงส่งไปยังกลุ่มแฟนตัวยงราชาแห่งความบันเทิงทางธรรมชาติแอดทั้งหมดที่สาวโดยทั่วไปนี่จะหมดเพลงใหม่มันอยู่ในเฉาโบทุกคนไปฟังสิภาพหน้าจอหลังจากส่งข้อความแล้ววังหลิงลี่ก็กลับมาที่ชาโอโบโดยตรงไม่ว่าจะมีใครตอบกลับข้อความหรือไม่จากนั้นจึงเริ่มคลิกที่วิดีโอเล็กๆด้านล่างหลินฟานเวนไดนามิกด้วยความพึงพอใจในวิดีโอเล็กภาพจะสั่นเล็กน้อยและมองเห็นสภาพแวดล้อมเป็นห้องฝึกซ้อมของมอร์นิ่งสตาร์หลินฟานยืนอยู่ในห้องฝึกซ้อมที่ว่างเปล่าถามไปทางกล้องว่าไม่เป็นไรใช่ไหมฉันเริ่มหรือยังเสียงของคนที่อยู่นอกภาพวาดกลับมาตกลงเริ่มกันเลยหวังหลิงลี่ได้ยินว่าเป็นเสียงของเฉินเซียนหอวูดูเหมือนว่าหลินฟานขอให้เขาช่วยบันทึกวิดีโอเล็กๆเมื่อเริ่มต้นของเฉินเซียนวูเพลงที่ไพเราะก็เข้ามาในหูของแหวงหลิงยี่ด้วยความเร็ว79อารมณ์ก็ฟรีฉันหวังว่าจุดสิ้นสุดคือทะเลอีเจียนวิ่งสุดแรงฝันอยู่อีกฟากฝั่งเพลง Running เป็นเพลงที่หลินฟานชอบมากๆตอนที่เพลงนี้ดังที่สุดในปีนั้นได้ยินมาว่ากวงรูริงมีรายได้ก่อนหักภาษีมากกว่า100ล้านต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลินฟานยังอยู่ในโรงเรียนมัธยมทุกครั้งระหว่างคาบเรียนเครื่องอัดเทปในชั้นเรียนจะเล่นเพลงนี้สถานีวิทยุในโรงเรียนใช้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบโดยตรงในการเล่นเมื่อเทียบกับเพลงที่แล้ว Glory ความรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจของเพลงนี้หนักน้อยกว่านิดหน่อยแต่จังหวะก็ดีมากโดยเฉพาะความรู้สึกผ่อนคลายโรแมนติกอบอุ่นและสดใสในช่วงแรกๆเหมือนกับแสงแดดและคลื่นบนชายหาดคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งไปข้างหน้าทวนลมบนเส้นทางไล่ตามความฝันฉันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวามีพลังและทำงานหนักนั่นเป็นเพราะความสำเร็จแหล่งประกายเจิดจ้าที่ปลายถนนซึ่งทำให้ผู้คนยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าและเผชิญกับความท้าทายหลายคนอดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักเพลงนี้ทันทีที่ได้ยินจุดเริ่มต้นเมื่อฟังแล้วแหวงลิงยี่ก็ไม่ได้ที่จะเลื่อนหน้าลงมาและต้องการทราบข่าวลือเกี่ยวกับหลินฟานแต่ทันทีที่เธอเลื่อนลงเธอก็ตระหนักว่ามีคนจำนวนมากฝากข้อความถึงซูเปอร์บล็อกของหลินฟานไว้แล้วขี่สายลมรักษาคลื่นอีกหนึ่งเพลงสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเพลงสร้างแรงบันดาลใจเพลงที่3ของแพนเก้แล้วแต่ทำไมยังน่ารักขนาดนี้ลมพัดเป้าและผมปลิวฉันชอบความรู้สึกนี้มากมีสไตล์ที่แตกต่างไปจาก Walk in the Rain และ Glory ภาคก่อนอย่างสิ้นเชิงหน้าขาวเล็กชาวแอฟริกันฉันรู้สึกว่าแพนเก้เขียนหัวข้อแรงบันดาลใจแล้วฉูดฉาดมากเมียข้างบ้านไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถึงประโยคนั้นถ้าฟังดูดีก็จบพรสวรรค์ของพี่ฟานสูงมากเพลงที่แต่งมาตอนนี้ดีทุกเมืองหลวงผู้กระทำความผิดอยู่ที่ไหนจู่ๆฉันก็เสียใจที่ไม่ได้เอาเขาเข้าหรือออกจากตำแหน่งลัทธิเต๋าฉันควรทำอย่างไรอย่าบังคับให้ฉันต้องเป็นอันธพาลฮ่าๆพี่สาวคุณไม่ได้อยู่คนเดียว Princess in the Motory คุณที่อยากเปิดตัวมากที่สุดแต่ร้องเพลงสร้างแรงบันดาลใจ3เพลงรวดจะรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกไฟงามบนใบหน้าโอ้พี่ฟานไม่อยากเปิดตัวแต่พี่ฟานก็มีความฝันเหมือนกันคงจะตลกกว่านี้ถ้าอ่านก่อนเปิดโฮมสเตย์รับเฉพาะสาวโสดเรียกว่าฝันไหมเวงลิงยี่ไม่เห็นด้วยสิ่งนี้จะไม่เรียกว่าความฝันได้อย่างไรจะต้องมีความสามารถสูงขนาดนั้นถึงจะเรียกว่าความฝันและคนธรรมดาไม่สมควรถูกเรียกว่าความฝันเหรอหลินฟันไม่ได้ฝ่าฝืนหลักกฎหมายและศีลธรรมแน่นอนว่าความฝันของเขาเรียกได้ว่าเป็นความฝันเลยทีเดียวแค่แฟนๆนึ่งและปลาเค็มของหลินฟันไม่ดีพอทำให้เวงลิงยี่และแฟนๆคนอื่นๆขี้เกียจเกินกว่าจะน้ำตาไหลร่วมกับคนอื่นๆปรับใดที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ายและใส่ร้ายความคิดเห็นนั้นเวงลิงยี่ก็ขี้เกียจเกินไปที่จะสนใจฟังเพลงกันดีกว่าแน่นอนว่าคอมเมนต์ไลค์และส่งต่อก็ขาดไม่ได้เช่นกันเทียนเฉิงยูจิแวงเพลงใหม่ก็ดีมากเช่นกันในวิดีโอหลินฟานร้องเพลงอย่างตั้งใจในห้องฝึกซ้อมที่ว่างเปล่าเราอยากจะท่องโลกกว้างการเห็นปาฏิหาริย์อยู่ตรงหน้าคุณแล้วรอพระอาทิตย์ตกเปลี่ยนเป็นสีแดงเคียงบ่าเคียงไหลขอพรแวงลิงยี่ไล่ตามดวงดาวมาหลายปีแล้วในตอนแรกเธอก็ไม่ต่างจากแฟนไอดอลในปัจจุบันเธอรู้สึกว่าพี่ชายของเธอเก่งทุกอย่างทั้งดูดีเข้มแข็งและมีความเป็นส่วนตัวเธอเขียนเพลงและร้องเพลงการแสดงทุกอย่างดีมากมีแต่คนบอกไม่ดีเพราะไม่เห็นว่าน้องชายทำงานหนักเป็นเพราะคนอื่นมีอคติและอคติต่อพี่ชายของฉันและพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าใจพี่ชายของฉันดีถ้าคนอื่นมารับน้องชายของฉันพวกเขาจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและแข็งแกร่งแค่ไหนและพวกเขาจะชอบเขาเหมือนฉันแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีหวังลิงลี่ก็หันกลับมามองเธอในตอนนั้นอยากจะตบตัวเองเข้ากำแพงและตบเธอให้ตายด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กความเป็นเลิศไม่เคยถูกเป่าออกไปแม้แต่คนดีก็ยังต้องทนทุกข์กับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมในช่วงหนึ่งเผชิญกับการใส่ร้ายและความเข้าใจผิดในทุกด้านแต่เวลาจะตอบแทนคุณทุกอย่างผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยคนที่ยอดเยี่ยมการประเมินที่ยุติธรรมและเป็นกลางและสภาพแวดล้อมที่เสรีซึ่งคู่ต่อสู้ไม่ได้จงใจปรับปรามแม้ว่ามันจะช้าแต่มันก็จะมาหลังจากผ่านการทดสอบของเวลาและผ่านคลื่นลูกใหญ่และกวาดล้างทรายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นเลิศที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อดอ้างและหลินฟานกำลังเดินอยู่บนเส้นทางดังกล่าวเพลงของหลินฟานได้รับการต่อต้านหรือถูกใส่ร้ายโดยแฟนๆของนักเรียนหลายคนแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาก็ยังถูกโจมตีบนอินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรงโดยบอกว่าเขาจงใจสร้างกระแสและสร้างโครงเรื่องขึ้นแม้ว่าผู้คนที่เดินผ่านไปมาจะชอบเพลงของหลินฟานก็ตามเขายังมีผู้คนมากมายที่เดินผ่านไปมาซึ่งพบว่าการทะเลาะวิวาทดังกล่าวน่ารำคาญและเกลียดชังหลินฟานโลกนี้อาจจะไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วมีคนไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผลสิ่งที่ทำให้หวังหลิงลี่พอใจก็คือหลินฟันไม่ได้รับผลกระทบจากผู้คนและสิ่งเลวร้ายเหล่านี้แต่ได้เดินทีละก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ของเขาโดยใช้เพลงต้นฉบับที่ยอดเยี่ยมเพลงแล้วเพลงเล่าแสดงทัศนคติที่คุณต้องการแสดงแวงหลิงยี่ไม่สนใจข้อความเหล่านั้นในบล็อกของหลินฟันเช่าอีกต่อไปแต่กลับฟังเพลงใหม่ของหลินฟันแทนแม้ว่าสภาพแวดล้อมในการร้องเพลงจะธรรมดามากแต่การบันทึกวิดีโอขนาดเล็กก็ยังหยาบมากแม้แต่ภาพก็ดูหยาบและกระจอกมากเช่นเซียนวูไม่ได้ยากจนนักและเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ดีกว่านี้ที่สามารถบันทึกวิดีโอขนาดเล็กได้อย่างเสถียรใช่ไหมหัวไมโครที่มีความเสถียรสูงมาดูกันดึงมันไปไกลปิดมันแม้ว่าประสบการณ์การมองเห็นจะธรรมดามากแต่มันไม่ได้ขัดขวางแวงลิงยี่จากการเพลิดเพลินกับงานฉลองด้วยเสียงนี้ใช่แล้วงานฉลองแห่งการได้ยิน
มีเพียงแต่แฟนๆของแวงลิงยี่และหลินฟานเท่านั้นที่คลิกวิดีโอเล็กๆนั้นและฟังเพลงใหม่ของหลินฟานนักดนตรีหลายคนผู้จัดการหลายคนที่ให้ความสนใจหลินฟานและผู้ฟังหลายคนที่ชอบเพลงของหลินฟานก็ฟังเช่นกันเพลงการร้องเพลงที่มีแต่คนร้องกินเนื้อเสียงและทักษะการร้องของนักร้องจริงๆแต่หลินฟานก็ไม่ขาด2จุดนี้บวกกับทักษะเวทมนต์ทางอารมณ์และละเอียดอ่อนที่ระบบมอบให้เพื่อให้ผู้ฟังสามารถทำได้ดีมากเช่นกันในวิดีโอสั้นๆเพลิดเพลินไปกับงานฉลองการฟังอย่างสังหรณ์ใจเทียบได้กับเวอร์ชันสตูดิโอไม่ต้องพูดถึงอารมณ์โรแมนติกอ่อนยาวและกล้าหาญที่ถ่ายทอดผ่านเพลงนี้หนุ่มน้อยดิ้นรนและวิ่งไปสู่ความฝันอย่างเต็มกำลังสร้างแรงบันดาลใจแต่ไม่นองเลือดความอุตสาหะแต่ไม่ดื้อรั้นนมน้าวใจแต่ไม่สั่งสอนสอดคล้องกับความอยากของคนหนุ่มสาวยุคใหม่จริงๆและนี่ยังเป็นท่อนเพลงหลักอยู่ครับคอรัสยังไม่ออกมาฟังต่อไปฉันเห็นเสียงของลินฟานในวิดีโอก็เกิดความปั่นป่วนเล็กน้อยล่องลอยไปกับสายลมอิสรภาพคือทิศทางพลังแห่งการไล่ล่าฟ้าร้องและสายฟ้าใส่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เข้าไปในอกของฉันไม่ว่าใบเรือจะเล็กแค่ไหนก็ลั่นไปได้ไกลระเบิดคนฟังที่กำลังฟังเพลงก็อดไม่ได้ที่จะให้กำลังใจในใจแค่ท่อนคอรัสนี้อารมณ์ที่เพลงอยากระบายอารมณ์ที่อยากถ่ายทอดก็เข้าที่แล้วไปข้างหน้าและพิสูจน์ตัวเองบนถนนแห่งการไล่ตามความฝันเหมือนฟ้าร้องและวิ่งเหมือนสายฟ้าในหนทางข้างหน้าเราปรารถนาอิสรภาพและชัยชนะไม่ว่าความยากลำบากอุปสรรคขึ้นๆลงๆข้างหน้าและไม่สำคัญว่าเราจะเล็กแค่ไหนตราบใดที่เรามีความฝันในใจและไล่ตามมันอย่างกล้าหาญเราก็จะใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและสวยงามอย่างแน่นอนนักวิจารณ์เพลงหลายคนได้ยินมาว่าพวกเขามีความสุขแล้วและพวกเขาได้เริ่มร่างโครงร่างของบทความวิจารณ์แล้วนอกเหนือจากสิ่งอื่นๆเพลงนี้ยังมีองค์ประกอบ5ประการของเพลงยอดนิยมได้แก่สไตล์จังหวะความคิดการระเหิดและอัตราการร้องเพลงด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่บทความวิจารณ์เพลงจะเขียนได้ง่ายเท่านั้นแต่โดยพื้นฐานแล้วเพลงยังถูกจองอยู่ในกองไฟอีกด้วยไม่ต้องพูดถึงลินฟานมีกลอรี่อีกอันที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าอันนี้แม้ว่าอัตราการร้องของกลอรี่อาจจะต่ำกว่านี้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่ไปกว่านั้นมากนักท้ายที่สุดแล้วกลอรี่ยังมีเนื้อเพลงไนท์เมดมีแบล็กอายบัตอายุสิทโทไฟเดอร์ไลท์ที่น่าทึ่งอีกด้วยถึงเพลงจะไม่ดังแต่เนื้อเพลงก็ยังปังฉันพูดแบบนี้ถ้าไม่ดังกูจะกินคอมนักวิจารณ์เพลงหลายคนตีพิมพ์ข้อความข้างต้นแบบไดนามิกบนชาโอโบเพราะพวกเขามั่นใจในเนื้อเพลงมากลินฟานในวิดีโอยังคงร้องเพลงอยู่และเพลงก็เข้าสู่ท่อนคอรัสที่2บินไปกับสายลมฝันถึงปีกล้าที่จะรักกล้าทำกล้าที่จะก้าวหน้าไม่ว่าความเสียงจะใหญ่แค่ไหนคลื่นลูกใหญ่ก็จะเหลือบมองโดยปริยายฮูโอระเหิดหลียี่ได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นแล้วเนื้อเพลงไม่ใช่แค่ความภาคเพียรไล่ตามความฝันอีกต่อไปและความมุ่งมั่นที่จะไม่ถอยเผชิญความยากลำบากและอุปสรรคแต่เป็นความระเหิดสู่เส้นทางไล่ตามความฝันเราก้าวไปข้างหน้าให้กำลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเผชิญกับความพ่ายแพ้ใดก็ตามเราต้องก้าวออกมาจากวัยเยาว์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดและสะกดโลกที่สดใสที่สุดของเราส่วนคลายแม็กนี้คือแก่นแท้ของเพลงนี้นี่คือคำสาบานของลินฟานที่มีต่อโลกในนามของคนรุ่นใหม่เราแสวงหาอิสรภาพโหยหาความฝันของเราและจะทำงานอย่างหนักเพื่อมันคำสาบานของเราไม่ใช่คำพูดที่ว่างเปล่าเราจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลรวมเป็นหนึ่งทำงานบนเส้นทางในอนาคตและสร้างโลกของเราเองนี่ไม่ใช่เสียงส่วนตัวของลินฟานอีกต่อไปแต่เป็นเสียงรุ่นหนึ่งสอดคล้องกับกระแสอุดมการณ์และการแสวงหาของคนรุ่นใหม่และสอดคล้องกับจิตวิญญาณของการทำงานหนักและความกล้าหาญของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันชอบนักวิจารณ์เพลงบางคนอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นนี้อย่างไรก็ตามหลังจากการประเมินฉันยอมรับว่าหลินฟานมีทุนที่ไร้สาระจากนั้นภายใต้โพสต์บล็อกพิเศษของหลินฟานมีการประเมินดังกล่าวเทียนเชิงหอยูจิหวังฉันเสียใจนะคุณเสียใจอะไรเสียใจที่ไม่ได้สู้กับหลินฟานจนจบฉันเสียใจที่ฉันยกเลิกการโหวตให้หลินฟานสำหรับ2เพลงที่เขาสัญญาไว้แม้ว่าจริงๆแล้วนี่จะเป็นคนแรกที่งดเว้นจากการโหวตหลินฟานสัญญาในภายหลังแต่ใครจะสนใจฉันเสียใจอยู่แล้วถ้าหลินฟานถูกจับจ้องไปที่ตำแหน่งเดบิวต์โดยไม่คำนึงถึงความปรารถนาของหลินฟานและเมื่อหลินฟานเปิดตัวเขาจะมีเพลงใหม่กี่เพลงหลินฟานเองก็ไม่ต้องการทำเพลงต้นสังกัดของเขาแฟนๆและแม้แต่เพื่อนร่วมทีมก็สามารถบังคับให้เขาทำเพลงได้แค่นี้ก็เยี่ยมแล้วหลินฟานจะหนีไปแล้วจริงๆไปเปิดโฮมสเตย์ในอนาคตจะมีเพลงใหม่ๆให้ฟังล้วนแล้วแต่อารมณ์ของเขาเองทั้งสิ้นเสียใจเกลียดมันโทรขีดล่างโทรพี่สาวฉันก็เสียใจเหมือนกันกระต่ายน่ารักโมเอะพี่สาวฉันก็เสียใจเหมือนกันตัวสันมนุษย์พี่สาวน้องสาวฉันก็เสียใจเหมือนกันแฟนๆมาที่นี่เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของฉันเสียใจและนักวิจารณ์เพลงกำลังทำงานล่วงเวลาที่นั่นเพื่อตามต้นฉบับและคว้าความนิยมของหลินฟานต้นฉบับของกลอรี่ยังไม่ออกมาที่นี่เป็นอีกอันหนึ่งเพลงใหม่นักวิจารณ์เพลงเจ็บปวดและมีความสุขจริงๆแต่เพลงใหม่ชื่ออะไรคะหลินฟานพูดหรือเปล่าอาจจะไม่หลินฟานเชื่อใจมากกว่านี้ได้ไหมอัพโหลดเพลงใหม่โดยไม่ต้องบอกชื่อเพลงให้แฟนๆเราจะเขียนบทวิจารณ์เพลงโดยไม่บอกชื่อเพลงได้อย่างไรจำเป็นต้องใช้สำนวนเพลงใหม่ของหลินฟานหรือไม่เราเป็นนักวิจารณ์เพลงไม่ใช่เว็บไซต์ที่เขียนนิยายคุณไม่นับเงินด้วยจำนวนคำคุณไม่จำเป็นต้องนับจำนวนคำนอกจากนักวิจารณ์เพลงที่โมโหแล้วหลายๆคนในแวดวงยังให้ความสนใจเพลงใหม่ของหลินฟานโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบบริษัทเอเจนซี่ในแวดวงตัวแทนหน่วยงานต่างๆก็กระตือรือร้นไม่น้อยเช่นกันลินฟานได้ปล่อยเพลงดีๆออกมามากมายแล้วใครจะรู้ว่าเขามีเพลงอื่นซ่อนอยู่หรือไม่ไม่อยากเปิดตัวแล้วจะขายลิขสิทธิ์เพลงใหม่ท่ามกลางข่าวลือลินฟานรักเงินมากฉันขอพูดเรื่องนี้ได้ไหมในกลุ่มแชทในแวดวงตัวแทนคุณได้ฟังเพลงใหม่ของลินฟานแล้วหรือยังรู้สึกอย่างไรบ้างฉันคิดว่าเพลงนี้ดีและมีแนวโน้มเป็นไฟหลังจากฟังแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟได้จริงๆลินฟานคนนี้ซ่อนทักษะไว้กี่อย่างถามได้เฉพาะเกี่ยวกับลินฟานเท่านั้นและไม่มีใครรู้ว่าเขาซ่อนไว้มากแค่ไหนเพลงของลินฟานสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเซียยันจางซิแลนและเซียยันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและตัวแทนของจางซิแลนก็อยู่ในกลุ่มของเราแอดใจจางตัวแทนรู้ไหมบอกข่าวให้ฉันหน่อยสิฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงฉันไม่เคยเห็นลินฟานมาก่อนเลยหลังจากที่ตัวแทนของจางซิแลนตอบกลับกลุ่มนี้เขาก็ย้ายไปยังกลุ่มอื่นและคัดลอกและส่งตอบประโยคเมื่อสักครู่นี้หลังจากส่งกลุ่มไปแล้วก็มีแชทส่วนตัวทุกรูปแบบเขาเหนื่อยมากทำไมคุณถึงถามฉันแค่ถามตัวแทนของเซียหอยันซิสเตอร์เซียใช่ไหมเธอไม่รู้มากกว่าฉันหรือจริงหรือแม้ว่าพี่เซียจะเป็นพี่ใหญ่ในแวดวงนี้แต่ฉันก็ไม่ได้แย่ไปกว่านั้นมากนักเอาละฉันทำงานอย่างหนักเพื่อดึงศิลปินคนอื่นอย่างจาง
ซินแลนออกมาไม่สิ2คนอย่า3หรือ4ลืมไปเถอะฉันเทียบกับพี่เซียไม่ได้จริงๆดังนั้นฉันควรตอบข่าวอย่างเชื่อฟังเพราะเพลงใหม่ของลินฟานอินเทอร์เน็ตจึงเดือดขณะเดียวกันผู้อำนวยการกลุ่มรายการ Morning Star ที่กำลังจะดื่มมากเกินไปก็ถูกดึงเข้าที่มุมเสื้อทันทีที่เขาหันศีรษะเขาก็เห็นหลิวเจเซินเดินเข้ามาอย่างลึกลับผู้อำนวยการบอกอะไรคุณหน่อยสิผู้กำกับไม่พอใจอยู่ครู่หนึ่งการแสดงก็จบลงคุณสามารถกินและดื่มและสนุกไปกับมันโดยไม่ต้องทำงานได้หรือไม่พรุ่งนี้คุณไม่สามารถพูดอะไรได้อย่างไรก็ตามผู้กำกับยังคงเช็ดใบหน้าของเขาเกิดอะไรขึ้นหลินฟานมีผีเสื้อกลางคืนอีกแล้วหรือหลิวเจเบิกตากว้างผู้กำกับของฉันหน้าทึ่งมากคุณรู้ได้อย่างไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยผู้กำกับการหัวเราะเยาะรายการนี้จบแล้วพีดีที่มากับนักเรียนของคุณที่มาบอกฉันคืออะไรไม่ใช่ 100%อย่างน้อย 98% เกี่ยวข้องกับหลินฟานยิ่งไปกว่านั้นเมื่อหลินฟานจากไปตอนนี้ความขุ่นเคืองเล็กน้อยนั้นทุกคนรู้ว่ามีผีเสื้อกลางคืนกำลังจะออกมาพูดตามตรงหลินฟานคนนี้ทำให้ผู้คนทั้งรักและเกลียดฉันไม่ต้องการที่จะตกลงตอนนี้แต่ฉันขอให้เขาทำไข่อีสเตอร์จริงๆผู้กำกับกลัวมากที่จะเปลี่ยนเฉิงตัวเย่ให้เป็นการแสดงเดี่ยวของหลินฟานด้วยวิธีนี้ฉันเลยทำเรื่องตลกใหญ่ไปเลยผู้กำกับไม่พูดและหลิวเจียทำได้เพียงตบคำเยือนยอของเขาผู้กำกับคุณนี่มันพระเจ้าจริงๆนั่นหลินฟานนะเขาแค่บอกให้ฉันใช้ห้องฝึกฉันคิดว่าเขาจะอยู่ในห้องฝึกห้องซ้อมกับใครสักคนเจอกันไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงนี้เขายังอัดวิดีโอเล็กๆแล้วอัพโหลดขึ้นชาโอโบอีกด้วยสมองของผู้กำกับไม่ตอบสนองเล็กน้อยพื้มหลิวเจียเข้าใจดีว่าผู้กำกับเคยดื่มแอลกอฮอล์มากเมื่อตอนแก่เขาจึงแยกคีย์เวิร์ดออกมาว่าหลินฟานฉันร้องเพลงใหม่แล้วอัพโหลดไปที่ชาโอโบแล้วคุณอยากฟังไหมดูว่ามีไหมได้รับความนิยมบ้างไหมถูมันได้ไหมแม้ว่ารายการ Morning Star Season ที่6จะจบลงแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารายการจะเปิดได้และควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแม้ว่าการแสดงจะจบลงแล้วตราบใดที่ยังไม่ถูกถอดอย่างเป็นทางการหรือสั่งให้แก้ไขหรืออะไรก็ตามก็ควรได้รับการส่งเสริมเรายังต้องประชาสัมพันธ์และยังต้องกำจัดความร้อนแรงเรตติ้งติดตามผลนี้ก็เงินทั้งนั้นแม้ว่า Morning Star ก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกระตือรือร้นของกลุ่มนักเรียนแต่ไม่ใช่มามืดในซีซั่น6ใช่หมายความร้อนของลินฟานเพียงอย่างเดียวนั้นสูงกว่าความร้อนของกลุ่มถ้าไม่ขัดขืนจะขัดขืนคนอื่นได้ไหมขอบคุณเมื่อได้ยินคำว่าเพลงใหม่ผู้กำกับก็เข้าใจว่าฉันจะดูวิดีโอนี้ลิวเจียยื่นโทรศัพท์ให้ทันทีผู้กำกับรับโทรศัพท์แล้วคลิกไปที่โทรศัพท์เสียงในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองดังขึ้นและลิวเจียก็ยื่นหูฟังคู่หนึ่งให้ผู้กำกับรับมันและทำให้ลิวเจียดูพึงพอใจหลังจากฟังเพลงผู้กำกับก็เงียบไปครู่หนึ่งอัดเสียงในโทรศัพท์ลิวเจียอุทานจริงๆแล้วฉันก็เปิดภาพสดในห้องฝึกซ้อมด้วยผู้อำนวยการจ้องมองเธอและลิวเจียก็กล่าวเสริมอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามไม่มีการถ่ายทอดสดท้ายที่สุดห้องถ่ายทอดสดที่ร่วมมือกับแพลตฟอร์มควายยินก็ถูกปิดพวกเขาทั้งหมดถูกบันทึกไว้ผู้อำนวยการดูสิดวงตาของผู้กำกับฉายแววด้วยความประหลาดใจลิวเจียคนนี้โอเคเตรียมตัวมามากพอแล้วคุณสามารถติดต่อกับหลินฟานได้แม้ว่าสัญญาจะบอกว่าในระหว่างการบันทึกรายการเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในกลุ่มรายการผู้อำนวยการทราบดีว่าในสัญญาที่กลุ่มโครงการลงนามกับนักศึกษานักศึกษาอยู่ในสถานะด้อยโอกาสถ้ากลุ่มโปรแกรมรับเนื้อหาจากหลินฟานจริงๆแล้วใช้หลินฟานก็ไม่มีอะไรจะพูดเนื่องจากเซ็นสัญญาจนถึงเวลา 0:00 นของวันปิดการแสดงและเวลาที่หลินฟานจะบันทึกเนื้อหานี้ก็ยังอยู่ห่างจาก 0:00 นเพียงไม่กี่นาทีอย่างไรก็ตามมันไม่จำเป็นผู้อำนวยการคืนโทรศัพท์ให้ลิวเจียซื้อวัสดุนี้จากหลินฟานอย่าคิดค่าใช้จ่ายมากเกินไปเงินทุนมีจำนวนจำกัดลิวเจียรับโทรศัพท์อย่างเขินอายแต่นิสัยชอบเงินของหลินฟานเขาจะตกลงได้ไหมถ้าเขาไม่คิดราคาสูงผู้กำกับเกลียดเหล็กและเหล็กกล้าคุณขู่เขาเดิมทีทีมงานรายการสามารถใช้เนื้อหานี้ได้โดยตรงและเพลงใหม่ของเขาก็กำลังจะอัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์มเพลงแล้วเหรอการประกาศต้องใช้เงินหรือเปล่าใช้ประโยชน์ของรายการเราถ้ากระแสข่าวไม่ลดก็ควรไปช่วยเขาประกาศสิเขินอายเลยของเงินช่วยเขาประกาศหน่อยสิสรุปแล้วเรามาดูกันว่าคุณจะหลอกคุณได้อย่างไรผู้กำกับตบไหล่หลิวเจียไปสิฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณหลิวเจียแต่ฉันควรทำอย่างไรหากฉันไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตัวเองหลินฟานไม่รู้จักความมีชีวิตชีวาบนอินเทอร์เน็ตเขาไม่รู้ด้วยซ้ำถึงความคิดเล็กๆน้อยๆที่ผู้กำกับทำที่นี่ตอนนี้หลินฟานต้องการทราบเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือหลังจากอัพโหลดเพลงใหม่ลงชาโอโบแล้วความนิยมในระบบจะเพิ่มขึ้น1คะแนนหรือไม่จิตใจของหลินฟานจมลงในระบบมองดูการนับถอยหลังสีแดงที่น่ากลัวเปลี่ยนจากวินาทีเป็นวินาทีและระเบิดออกมาจากปากของเขาอย่างประหม่านับถอยหลัง000501นับถอยหลัง000500นับถอยหลัง000459เวลากำลังนับถอยหลังและค่าความนิยมยังคงไม่ขยับเขยื้อนซึ่งทำให้หลินปานวิตกกังวลแต่ทำอะไรไม่ถูกยังเหลือเวลาอีก5นาทีฉันจะทำอะไรได้อีกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของฉันในเวลานี้หลินปานรู้สึกหงุดหงิดมากและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อบรรเทาความแห้งกร้านในใจหลินปานดูค่าความนิยมในระบบอีกครั้งค่าความนิยมปัจจุบัน 446,777 ความคืบหน้าของงานเสร็จ 999,999 ส่วน 1,500,000 นาทียังไงก็ต้องรอไม่รู้ว่าความนิยม1แต้มนี้จะขึ้นไปได้ไหมที่เหลืออีก 400,000 คนคุ้มที่จะจับรางวัลเพียง 4 รางวัลเท่านั้นหรือหลินใจเต้นปาว่าต้องสูบบุหรี่ไม่ว่าระบบจะให้คะแนนความนิยมนั้น1คะแนนก็ตามลอตเตอรี่ต้องถูกหวยอย่าทิ้งความนิยม1แต้มให้กับระบบเพื่อหลีกเลี่ยงระบบที่พังและคนหลุมบังคับให้อัปเกรดมาใช้ความนิยมอย่างมากอย่างครั้งที่แล้วไม่ต้องพูดถึงก็เปลี่ยนกฎลอตอเตอรี1,000แต้มเป็นลอตอเตอรี100,000แต้มด้วยวาดเสียคะแนนความนิยมไปเยอะมากพี่รู้ดีว่าครั้งนี้ทะลุ1ล้านคนแล้วระบบหลอกลวงนี้จะถูกบังคับให้อัปเกรดอีกครั้งหรือไม่เมื่อถึงเวลามันจะกลายเป็น 200,000 ในการจับครั้งเดียวและแม้แต่ 500,000 หรือ1ล้านก็สามารถจับได้เพียงครั้งเดียวถือเป็นการสูญเสียบ้านคุณยายจริงๆแค่ทำมันระบบลอตอเตอรี่หลินฟานออกคำสั่งไปยังระบบในใจของเขา
ทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับทักษะภาคบังคับกันวันละ1ชั่วโมงเจ้าภาพไม่เพียงแต่กระเป๋าจะว่างแต่หัวยังว่างอีกด้วยสมองที่แย่ขนาดนั้นจะเข้ากับอัตลักษณ์ทางสังคมของนักแต่งเพลงพิธีกรได้อย่างไรดังนั้นคุณอ่านวันละ1ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้หล่อเลี้ยงสีสันที่ไร้ชีวิตของโฮสต์และหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีดอกไม้แห่งปัญญาทิ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับทักษะบังคับฟรีสไตล์ระบบรู้สึกว่าโฮสต์จะใช้ทักษะนี้สักวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้อยากขอบคุณที่เอามันออกไปทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับเทาสั้นคับน็อตรั้งในฐานะซูเปอร์สตาร์ในอนาคตโพสต์จะถูกพลิกกลับโดยผู้หญิงรวยทุกประเภทที่โลภร่างกายของเจ้าภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นไอเทาสั้นคับออฟน็อตรั้งเป็นอาวุธวิเศษเพียงหนึ่งเดียวให้เจ้าบ้านเที่ยวได้ที่บ้านทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับรางวัลพิเศษ3ชิ้น180ถึง180เซนติเมตร180มิลลิเมตรและ180ตันรอมอม้าแม้ว่าโฮสต์จะพอใจกับความสูง180เซนติเมตรและเพิ่มมาอีก180มิลลิเมตรแต่พื้นที่180ตันรอมอม้าเพิ่งเริ่มต้นในปีนี้และจะส่งมอบภายใน2ปีกรุณาอดทนค่าความนิยมปัจจุบัน 4,677 ความคืบหน้าของงานเสร็จ 999,999 ส่วน1ล้านการจับรางวัลครั้งนี้แน่นอนเมื่อดูผลการจับรางวัลครั้งนี้หลินฟานไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีการหนังสือวันละ1ชั่วโมงนี่คือทักษะหรือหลินฟานไม่สามารถบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จริงๆระบบมีช่องโหว่ขนาดนี้จะมีประโยชน์อะไรมาบ่นไหมยอมแพ้เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วฟิตเนสจำเป็นต้องออกกำลังกาย1ชั่วโมงทุกวันอ่านซูเปอร์บล็อก20นาทีทุกวันและบังคับแต่งหน้าดูแลผิวซักผ้าตัดและเป่าแต่งตัวและจัดแต่งทรงผมทุกวันหลินฟานรู้สึกว่าเวลาของเขาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆระบบมาคืนเวลานอนฉันคุณยังให้ฉันอยู่ไหมฟรีสไตล์ทักษะนี้ยังไม่พอดีกว่าอ่าน1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เช่นเคยเพราะพี่ว่ายน้ำได้ตั้งแต่แรกโอเคไหมแม้ว่าท่าทางของสุนัขจะดูไม่น่าดึงดูดนักแต่ก็ยังว่ายน้ำได้นอกจากนี้ระบบยังบอกกว่าฉันจะใช้มันสักวันหนึ่งในอนาคตความหมายคืออะไรคุณจะตกลงไปในแม่น้ำหรือไม่พี่มีหมาใครกลัวพี่สำหรับเทาสั้นขับน็อตรั้งมันฟังดูดีมากการใช้งานแทบจะเป็นศูนย์เลยฉันอยากจะดื่มสักพันแก้วจริงๆนอกเหนือจากอย่างอื่นลินฟานรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะของเขากำลังจะระเบิดอยู่พักหนึ่งลอตเตอรี่นี้ทำให้ลินฟานพึงพอใจมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย3180ฉันไม่ได้พูดอะไรแค่รีบไปเรื่องนี้หลินฟานคิดว่าเขาสามารถให้อภัยระบบได้100ครั้งในที่สุดฉันก็มอบแพ็กเกจของขวัญที่เชื่อถือได้ให้กับคุณซาวดังคำกล่าวที่ว่าหากไม่มี3180คุณจะเป็นคนขี้โกงที่ผ่านการรับรองไม่ได้พี่เป็นบอกว่าไม่อยากเป็นคนขี้ระแวงแต่แค่อยากเป็นหนุ่มหล่อจ้ะดึงดูดสาวโสดพวกนั้นให้เข้ามาดุเดือดแฮมความฝันก็จะสวยงามหน่อยแต่2ปีมันนานไปหน่อยเหรอคุณสามารถส่งมอบบ้านได้อย่างรวดเร็วหรือไม่แล้วช่วยบอกที่อยู่หน่อยได้ไหมไม่ต้องอยู่บนภูเขาไหนๆรอออนไลน์ได้เลยกังวลมากสี่งวดติดต่อกันใช้เงินไป 400,000 คนและมีทักษะที่ไม่น่าเชื่อถือยกเว้น 3,180 ซึ่งเป็นแพ็กเกจของขวัญชิ้นใหญ่ที่ทุกคนใฝ่ฝันลินฟานขี้เกียจเกินกว่าจะบ่นเกี่ยวกับระบบแล้วตอนนี้ระบบเป็นเพียงหลุมและมันก็คุ้นเคยกับมันแล้วมันเป็นรอยแตกในหัวใจลินฟานรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้ใหญ่เกินไปและมันก็ยังอยู่ในช่วงความอดทนผู้คุณสามารถอาเจียนเป็นเลือดจากนิสัยนี้ได้และลินฟานรู้สึกว่าเขาสามารถเลิกนิสัยได้แม้ว่าหัวใจของเขาจะแตกสลายก็ตามเรื่องใหญ่โอ้เรื่องใหญ่งวดนี้งวดสุดท้ายแล้วอนาคตใครสูบจะไม่ทนไม่มีทางลองดูมูลค่าการนับถอยหลังและความนิยมอีกครั้งนับถอยหลัง000101ค่าความนิยมปัจจุบัน 4,677 ความคืบหน้าของงานเสร็จ 999,999 ส่วน1ล้าน NS เพียง1นาทีเหตุใดมูลค่าความนิยมนี้จึงไม่เพิ่มขึ้นพี่อยากให้กูเปิลออกจากดาช้างจริงๆเหรอกูเป็นไม่ได้น่ากลัวที่สุดแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหลินฟานยังเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่ฉันสาบานว่าจะชำระค่าใช้จ่ายกับเซียยานเมื่อเขาออกจากดาช้างและยืมเงินจากเซียยานเพื่อเชิญเซียยานและคนอื่นๆมาทานอาหารยืมเงินมาเลี้ยงตอนนี้เงินกลับอย่าเหนือกว่าคุณบอกกว่าความลำบากใจไม่ใช่ความลำบากใจเหรอหลินฟานได้จินตนาการถึงฉากการตายทางสังคมในอนาคตสวยจนทนมองตรงๆไม่ได้สิ่งที่ทำให้หลินฟานกังวลมากขึ้นก็คือระบบหลอกลวงนี้จะไม่ใช้รายได้จากเพลงที่เขาอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มเพลงระหว่างรายการ Morning Star ไม่คิดไม่ออกสิ่งที่คุณต้องการแค่คิดเรื่องเงินไม่ได้ไม่รู้ค่าลายเซ็นเทียนไหลหยุดทวายเทียนหลงคำสาปต้าหลัวฟาสังหารปีศาจและสังหารปีศาจเฮ่ห้านับถอยหลัง000055นับถอยหลัง000054หลินฟานกอดแขนของเขาและนั่งยองๆอยู่ที่มุมห้องแทบอยากจะร้องไห้แต่การนับถอยหลังยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ความปราณีทำลายหัวใจเล็กๆที่เปราะบางของหลินฟานนับถอยหลัง000045นับถอยหลัง000044ทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ทำภารกิจหลักสำเร็จรับ1ล้านความรู้สึกค่าความนิยมปัจจุบัน 4,678 ความคืบหน้าของงานเสร็จ1ล้านส่วน1ล้านดวงตาของลินระเบิดออกมาด้วยแสงจ้าไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่ทำให้ลินฟานรู้สึกรื่นรมมากไปกว่าเสียงติ้งในตอนนี้อยู่ในระบบมาเป็นเวลานานมีเพียงดิ้งนี้เท่านั้นที่เป็นความรักจากใจของลินฟานคำเตือนให้ทำงานให้สำเร็จเป็นเพียงเสียงเพลงจากนางฟ้าทำให้ลินฟานตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าดูเหมือนถูกอากาศของนางฟ้ารดน้ำและทั้งคนยังมีชีวิตอยู่เข้าใจแล้วเหรียญน้องนุ่ง1ล้านมาแล้วสะดวกสบายดูเหมือนว่าระบบจะได้ยินเสียงที่จริงใจของลินฟานและข้อความแจ้งเตือนหลายรายการก็ปรากฏขึ้นทีละรายการจิงโฮสทำภารกิจหลักสำเร็จและได้รับรางวัล1ล้านเหรียญน้องสาวนุ่งติงเจ้าบ้านได้รับคะแนนการกุศลสะสม1ล้านคะแนนและฟังก์ชันแลกมูลค่าความนิยมสำหรับเหรียญน้องสาวนุ่งก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วทิ้งกฎการแลกเปลี่ยนมูลค่าความนิยม1คะแนนจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินน้องสาวนุ่ง1หยวนมีขีดจำกัดบนสำหรับมูลค่าความนิยมและไม่มีขีดจำกัดบนสำหรับการแลกเซาเนียนสำหรับเหรียญน้องนุ่งของคุณมาสะสมมูลค่าความนิยมเพิ่มกันเถอะติ้ง
ลินฟันที่ตื่นเต้นไม่ได้สังเกตข้อความแจ้งเตือนสุดท้ายของระบบส่งเสียงแจ้งเตือนแต่ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นลินฟันจมอยู่กับความประหลาดใจครั้งใหญ่ในการชนะรางวัลน้องสาวสุดน่ารัก1ล้านเหรียญ1ล้านน่าจะเปิดโฮมสเตย์ได้ใช่ไหมแม้ว่าจะยังไม่เพียงพอแต่รายได้จากการดาวน์โหลดของแพลตฟอร์มเพลงยังไม่ได้รับการชำระนั่นคือรายได้ระยะยาวนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการสร้างแบบจำลองที่นักเรียนและกลุ่มรายการเป็นผู้กำหนดเช่นเดียวกับรางวัลจากแฟนๆในห้องถ่ายทอดสดสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ชำระแต่ลินฟันคิดว่าไม่ควรน้อยไปกว่านี้คืนนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้รับเงินออกจากขณะที่หลินฟานรู้สึกตื่นเต้นพื้นหลังของระบบก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่หลินฟานไม่ได้สังเกตเห็นในเวลานี้โปรแกรมที่ซ่อนอยู่เนื่องจากทัศนคติเชิงลบของโฮสต์ไม่สามารถทำงานระบบให้เสร็จสิ้นได้ระบบจะเข้าสู่โปรแกรมที่ซ่อนอยู่โดยอัตโนมัติภายใต้โปรแกรมที่ซ่อนอยู่ระบบจะไม่ให้ข้อมูลที่รวดเร็วแก่โฮสต์อีกต่อไปจนกว่าโปรแกรมที่ซ่อนอยู่จะถูกปิดโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ระบบจะเข้าสู่โปรแกรมอัปเกรดโดยอัตโนมัติความคืบหน้าการอัปเกรด 1%ความคืบหน้าการอัปเกรด 2% ความคืบหน้าการอัปเกรด 3% 1 วินาทีเพิ่มมูลค่าความคืบหน้าเล็กน้อยในเวลาเพียง100วินาทีระบบก็ได้รับการอัปเกรดอีกครั้งลินฟันจึงแอบประหลาดใจที่ในที่สุดภารกิจหลักจำนวน1ล้านคนก็เสร็จสมบูรณ์และไม่ได้สังเกตเห็นว่าระบบได้รับการอัปเกรดอย่างเงียบๆลินฟันต้องการยืนยันสิ่งเดียวในตอนนี้นั่นคือระบบจะแลกเปลี่ยนคะแนนความนิยมที่เหลือทั้งหมดให้ฉันเป็นเหรียญน้องสาวอนุ่มถ้าอย่างนั้นเหรียญน้องสาวนุ่ม1ล้านเหรียญของภารกิจหลักจะมาถึงเมื่อไหร่ฉันจะรับได้อย่างไรพวกเขาเหลือเงินอยู่ที่ไหนติ้งรางวัลภารกิจหลักจะแจกจ่ายให้กับบัญชีธนาคารของโฮสต์ในรูปแบบของรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรางวัลห้องถ่ายทอดสดรายได้จากการโฆษณาค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าธรรมเนียมการประกาศรายการและอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มานั้นบริสุทธิ์โปรดวางใจได้การถอนเงินสด1ล้านตามกฎจริงคุณต้องรอจนถึงหลัง9นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้จึงจะถอนผ่านฟังก์ชันถอนเงินในห้องถ่ายทอดสดได้บัญชีจะได้รับภายใน2ชั่วโมงคือพรุ่งนี้ประมาณ11โมงเจ้าบ้านจะได้เงินเอง 100,000 เมื่อเห็นข้อความแจ้งเตือนของระบบหลินฟานก็บอกว่ามันไม่สำคัญตราบใดที่เขาสามารถหาเงินได้1ล้านหลินฟานก็ไม่สนใจที่จะรออีกเช้าอย่างไรก็ตามหลินฟานรู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติระบบนี่คือรายได้ของฉันหรือคุณไม่สามารถใช้รายได้ของฉันเป็นรางวัลงานแล้วมอบให้ฉันได้ใช่ไหมอย่าพูดในระบบที่ยุ่งยากนี้สามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆถ้ามันไม่ดีกลืนรายได้ทางกฎหมายของตนเองเป็นรางวัลภารกิจเช่นเดียวกับระบบก่อนหน้านี้ที่ยักยอกคะแนนความนิยมเป็นการส่วนตัวเพื่อบังคับการอัปเกรดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาเองจริงรายได้ปัจจุบันของโฮสต์ไม่ได้มาจากรางวัลของระบบทั้งหมดใช่ไหมเจ้าบ้านไม่มีแต้มในใจหรือระบบจะไม่ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลภารกิจอีกต่อไปโปรดพิจารณาจากโฮสต์หลินฟานระบบอย่าตั้งตรงขนาดนั้นโอเคไหมคุณจะไม่มีเพื่อนแบบนี้เอาล่ะคุณเป็นเจ้านายคุณมีสิทธิ์พูดเป็นคนสุดท้ายถ้าอย่างนั้นช่วยฉันแลกเปลี่ยนมูลค่าความนิยมที่เหลืออีก 4,678 เหรียญเป็นเหรียญน้องสาวนุ่มๆพรุ่งนี้ฉันจะยังต้องการเงินเมื่อฉันออกจากเกาะจึงไม่สามารถแลกมูลค่าความนิยมเป็นเหรียญน้องสาวนุ่มได้มูลค่าความนิยมของโฮสต์ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะแลกเป็นเหรียญน้องสาวนุ่มๆโปรดพยายามสะสมมูลค่าความนิยมอย่างหนักการถ่ายถอนล้มเหลวลินฟานรู้สึกสับสนมากมันไม่ควรระบบแจ้งอย่างชัดเจนว่างานหลักเสร็จสิ้นและเริ่มการแลกเปลี่ยนแล้วทำไมมันถึงล้มเหลวอีกครั้งอาจมีคำที่ซ่อนอยู่ของผู้หลอกลวงรายอื่นที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือไม่หรือระบบที่พังนี้ทำให้โฮสต์กลับมาอีกครั้งลินฟานออกคำสั่งระบบคุณต้องให้คำอธิบายแก่ฉันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคำอธิบายระบบเย็นใจโยนชุดข้อมูลออกมาโดยตรงและวางลงบนใบหน้าของลินฟันติ้งมูลค่าความนิยมของโฮสต์ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะแลกเป็นเหรียญน้องสาวนุ่มๆโปรดพยายามสะสมมูลค่าความนิยมอย่างหนักชุดข้อมูลนั้นอยู่ใกล้เกินไปจริงๆเมื่อลินฟานรู้สึกสับสนกับข้อมูลเขาก็ยื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อดึงใบหน้าของเขาและต้องการดึงชุดข้อมูลนั้นลงมาแต่นิ้วที่ยื่นออกมาของลินฟันไม่ได้สัมผัสอะไรเลยข้อมูลเป็นตัวเลขเสมือนนิ้วของเขาสัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรเฉินเซียนหอวู่เห็นลินฟันยื่นมือออกมาและกับใบหน้าของเขาและอดไม่ได้ที่จะถามว่าพี่ฟานเกิดอะไรขึ้นกับคุณใบหน้าไม่สบายใจไม่น่าก็จะคันหน่อยสงสัยเครื่องสำอางไม่สะอาดลินฟานหาข้อแก้ตัวอย่างรวดเร็วเอื้อมือออกไปเช็ดใบหน้าและปิดบังการเคลื่อนไหวของเขาเฉินเซียนวูไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆที่แพนอย่าเการะวงหน้าจะอักเสบนั่นแล้วถ้าโดนปาปารัสซี่ถ่ายรูปก็ควรเขียนเรื่องที่ไปสัญญกรรมหรือฉีดยาทำให้หน้าผิดรูปหรือบวมนะเฉินเซียนวูเตือนเขาโดยฝังหัวของเขาไว้ในบล็อกที่ยอดเยี่ยมที่นั่นพี่ฟานฉันรีโพสต์ให้คุณแล้วเพลงของคุณดีมากมีการกดไลค์และแสดงความคิดเห็นที่รีโพสต์มากมายหลังจากที่ถูกส่งออกไปมันจะดีมากเมื่อฉันได้รับความนิยมขนาดนี้ฉันล้วนแต่จินตนาการหลังจากที่ฉันออกจากเกาะความนิยมเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปหลินฟานไม่สนใจเหล่าไอดอลโดยเฉพาะหลินฟานที่โด่งดังในรายการความสามารถแบบนี้ไม่มีทุนสำรองสำหรับไอดอลในการเดบิวต์ครั้งสุดท้ายของเขามันจะได้รับความนิยมมากในเวลานี้เท่านั้นไม่เชื่อก็รอดูอีกไม่นานสูงลวงๆแบบนี้ความร้อนจะลดลงเร็วๆนี้แบบดิ่งลงอีกไม่นานเร็วมากจริงๆคนทั่วไปจะถูกลืมและแฟนๆก็จะถูกลืมนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลินฟานไม่ต้องการเปิดตัวหลังจากรู้ว่าบริษัทนายหน้าปิดตัวลงแล้วแน่นอนว่าเหตุผลนี้ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเหตุผลอื่นๆหลายประการเชิญเซียนหอวู่คิดถูกเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้หากไม่มีความพยายามติดตามผลจากบริษัทนายหน้านักเรียนของพวกเขาก็ร้อนแรงอยู่พักหนึ่งและจะอยู่ได้ไม่นานแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าพี่ฟันควรจะแตกต่างจากนักเรียนทั่วไปเช่นพวกเขาแต่ก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่สุดท้ายแล้วพี่ฟันก็ไม่อยากเปิดตัวหลังจากปลอบใจเชิญเซียนวู่แล้วหลินฟันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนที่จะกลับมาสนใจกับระบบและในที่สุดเขาก็สามารถเห็นชุดข้อมูลบนใบหน้าของเขาได้ชัดเจนมูลค่าความนิยมปัจจุบันลบ959,322หลินฟันหน้าเครื่องหมายคำถามสีดำนี่คืออะไรแม้ว่าตอนนี้พี่ชายจะตื่นเต้นมากแต่ระบบก็มอบทักษะเวทมนต์ไม่ลืมให้เขาพี่จำได้ชัดเจนยังมีคะแนนนิยมอยู่ 4,678 คะแนนถึงจะจับสลากไม่พอแต่ก็แลกได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 เหรียญน้องนุ่มทำไมมันถึงกลายเป็นลบในพริบตาระบบคุณเล่นกับฉันไหม
ค่าความนิยมที่เหลืออยู่ของฉันบวกจำนวนติดลบนี้เหมียวแค่1ล้านเท่านั้นคุณคิดว่าฉันโง่ไหมฉันคิดว่าคุณยักยอกเงิน1ล้านคนของฉันฉันไม่รู้หรือคุณเป็นระบบที่เชี่ยวชาญในการจะโฮสต์ทำน้ำลายใส่ฉันหลังจากกินค่าความนิยมของฉันแล้วไม่อย่างนั้นเรื่องนี้จะไม่มีวันจบสิ้นจริงโปรแกรมซ่อนระบบปิดแล้วจริงระบบซูเปอร์สตาร์ได้รับการอัปเกรดสำเร็จแล้วทิ้งขอแสดงความยินดีกับการอัปเกรดระบบเป็นระบบระดับ3และแพ็กเกจของขวัญพิเศษระดับทักษะทั้งหมดได้รับการปรับปรุงแล้วทิ้งฟังก์ชันอัปเดตระบบซูเปอร์สตาร์ระดับ3ชุดทักษะการแยกส่วนทิ้งการดึงมูลค่าความนิยมของระบบซูเปอร์สตาร์ระดับ3ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีมูลค่า 100,000 คนต่อครั้งทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับความรู้ทางดนตรีขั้นสูงรวมจากการผสมผสานทักษะต่างๆเช่นความเชี่ยวชาญด้านดนตรีนักแต่งเพลงระดับประถมศึกษาทฤษฎีดนตรีระดับกลางระดับเสียงที่แน่นอนและอื่นๆการอ่านการร้องเพลงด้วยสายตาการฟังจังหวะความสามัคคีการเขียนความซาบซึ้งทางดนตรีประวัติศาสตร์ดนตรีคือคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดของนักดนตรีเจ้าบ้านคุณยังตามหลังอยู่อีกมากทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับ The Voice of Heaven ผสมผสานจากทักษะต่างๆเช่นการร้องเพลงกระโดดการร้องเพลงไม่เคยผิดเพี้ยนการร้องเพลงระดับกลางการร้องเพลงขั้นสูงและอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนการร้องเพลงคือความสามารถในการกินของเจ้าบ้านจากนี้ไปฝึกร้องเพลง30นาทีทุกวันโปรดเข้าร่วมให้ตรงเวลาติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับความเชี่ยวชาญการเต้นรำมาสเตอร์ออลซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะต่างๆเช่นการเต้นที่ต้องเน้นสมดุลระดับเทพวงเวทความเชี่ยวชาญแบบแยกส่วนและการแนะนำสตรีทแดนเจ้าภาพมั่นใจได้เลยว่าต่อไปจะไม่มีการเต้นรำอีกต่อไปเป็นเอิ่มของคุณแน่นอนซ้อมเต้นขั้นพื้นฐาน1ชั่วโมงทุกวันโปรดอย่าลืมติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับโค้งซ้ายและขวาความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดนตรีทั้งหมดเป็นการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้านกีตาร์ความเชี่ยวชาญด้านไวโอลินความเชี่ยวชาญด้านเปียโนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการโค้งคำนับของเครื่องสายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการกดมือซ้ายของเครื่องสายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ดึงออกนิ้วไม่เป็นตะคริวและอื่นๆตลอดชีวิตที่เหลือของคุณเครื่องดนตรีคือชีวิตของพิธีกรและคุณจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกับเครื่องดนตรีทุกวันจึงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับทักษะบังคับภาษาจีนผสมผสานจากการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้านภาษาพูดเรื่องตลกเย็นๆ100,000รายการและทักษะอื่นๆในฐานะซูเปอร์สตาร์แห่งอนาคตคุณไม่เพียงแต่ต้องพูดจาไพเราะเท่านั้นแต่ต้องมีอารมณ์ขันด้วยและจะทำแต่เรื่องตลกที่เย็นชาเท่านั้นของคุณยังคงมีความแตกต่างอยู่มากลิ้นที่ดีนี้สามารถใช้เพื่อทำให้คุณพูดได้ดีขึ้นเท่านั้นโปรดอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นจึงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับคนเหล็กการผสมผสานระหว่างทักษะเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสการกินเนื้อสัตว์ไม่เคยเพิ่มน้ำหนักเส้นผมไม่เคยถอยและอื่นๆร่างกายเป็นเมืองหลวงของการปฏิวัติดังนั้นโปรดเหล็กต่อไปเป็นเวลา1ชั่วโมงทุกวันติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับทักษะบังคับอารมณ์ที่น่าดึงดูดผสมผสานกับทักษะต่างๆเช่นสไตลิสต์แต่งตัวระดับเทพเอ็ดเวิร์ดซิกซอแฮนการล้างตัดและเป่าทักษะเวทมนต์3อย่างการแต่งหน้าคนดัง108ทักษะการดูแลผิวของคนดัง72สไตล์ถ้ายินดารา72สไตล์และอื่นๆมาเป็นตัวสำรองสุตาต้องควบคุมอารมณ์ให้แน่นรอบด้านไม่มีทางตันจึงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับความเป็นมนุษย์และความซับซ้อนจากทักษะการจัดอันดับอาวุโสของวงการบันเทิงระดับเทพไม่เล่นชื่อใหญ่ช่วยดาราหญิงกระโปรงแฟนซีและทักษะอื่นๆที่ผสมผสานกันเกิดเป็นมนุษย์มารยาทไม่สามารถถูกทอดทิ้งสะดุดตายิ่งขึ้นติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับชีวิตก็เหมือนการเล่นซึ่งผสมผสานจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของกล้องทักษะการถ่ายเซลฟี่การขยิบตาทริปตาและทักษะอื่นๆสำหรับซุปตาร์ทักษะการแสดงเป็นสิ่งจำเป็นต้องเล่นติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับทักษะบังคับชีวิตคือ8การผสมผสานระหว่างทักษะต่างๆเช่นความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์ตัวอักษรลายเซ็นแฟนซีระดับเทพการวาดภาพเบื้องต้นการแกะสลักเบื้องต้นการปลูกพืชเบื้องต้นและ1,000ถ้วยไม่เมาในฐานะไอดอลคุณจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างสูงขึ้นเครื่องดนตรีหมากรุกหนังสือภาพวาดบทกวีวายดอกไม้และฉันไม่จำเป็นต้องได้รับการขัดเกลาแต่ต้องเข้าใจติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับฉันไม่ใช่ราชาแห่งท้องทะเลจากการผสมผสานระหว่างทักษะเช่นการดมกลิ่นและการรู้จักผู้หญิงลิปสติกไม่ติดฟันอย่างแน่นอนผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้และคุณไม่สามารถเล่นกับพวกเขาได้จากระยะไกลติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะภาคบังคับชาวสวนแตงโมจากการผสมผสานทักษะต่างๆเช่นแปรงซูเปอร์บล็อกวันละ20นาทีกินแตงและเริ่มต้นกับปาปาราซี่ไม่มีแตงในชีวิตและแตงก็อยู่ในชีวิตเสมอในขณะที่กินแตงคนอื่นจะไม่กินแตงเท่านั้นติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับทักษะบังคับการเรียนรู้ที่จะรวยมาจากการผสมผสานทักษะต่างๆเช่นการจดจำและการอ่านเป็นเวลา1ชั่วโมงต่อวันยิ่งคุณมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นว่าหัวของคุณเต็มไปด้วยน้ำหรือไม่การเรียนรู้คือการปล่อยให้คุณเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการมีคุณค่าด้วยตัวเองดังนั้นโปรดอ่านต่อวันละ1ชั่วโมงติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะบังคับความเชี่ยวชาญในการทำอาหารอัปเกรดจากทักษะข้าวผัดไข่ทองคำหากออกจากโฮสต์ดาชางคาดว่าการรับประทานอาหารจะมีปัญหาโปรดรักษาความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเอาไว้ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับทักษะบังคับการดำน้ำอัปเกรดจากทักษะฟรีสไตล์ช่วงนี้เสียงเร็วเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับนางเงือกดำน้ำเจ้าบ้านอาจพิจารณาพัฒนาธุรกิจนี้การออกกำลังกายสัปดาห์ละ1ชั่วโมงสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพหลิงฟานระบบใจดำทำเอาฉันเจ็บอีกแล้วตอนนี้ฉันไม่ต้องอัปเกรดแล้วใช่ไหมไม่ต้องให้หักมูลค่า1ล้านคนโดยตรงใช่ไหมระบบไม่ต้องพูดอะไรเราจะเลิกกันใหญ่ระบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแข็งมากหลิงฟานหนาวสั่นอย่างไรก็ตามหลังจากที่โกรธเมื่อดูทักษะที่อัปเกรดแล้วหลิงฟานก็รู้สึกว่าคราวนี้มันมีกลิ่นหอมเล็กน้อยการผสมผสานทักษะชิ้นส่วนบวกการอัปเกรดระดับทักษะเต็มให้หลินฟานคลื่นไขมันโดยตรงไม่มีใครคิดว่าหลังจากที่ระบบได้รับการอัปเกรดเป็นระบบระดับ3มันจะใจกว้างมากไม่เพียงแต่ไม่เพิ่มคน 100,000 คนลุ้นโชคครั้งละ 200,000 หรือ 500,000 หรือ100ในกรณี1ทักษะที่มีอยู่ทั้งหมดของหลินฟานได้ถูกรวมและอัปเกรดแล้วอาจกล่าวได้ว่าหลินฟานเปลี่ยนปืนลูกซองเป็นปืนใหญ่โดยตรง
ความรู้ทางดนตรีขั้นสูงเสียงของธรรมชาติปรมาจารย์แห่งป่าเต้นรำโค้งไปทางซ้ายและขวาอารมณ์ที่น่าดึงดูดชีวิตเหมือนการเล่นทักษะเหล่านี้เพียงพอสำหรับลินฟานที่จะเปิดตัวและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทางดนตรีผู้คุณมีความซับซ้อนมากฉันไม่ใช่ราชาแห่งท้องทะเลและผู้ปลูกแต่จะทำให้ลินฟานน่ารักมากขึ้นใครล่ะจะไม่ชอบคนที่มี EQ สูงเมื่อรวมกับทักษะเหล่านี้เช่นชีวิตที่หรูหราการเรียนรู้ที่หลากหลายและภาษาที่ดีในประเทศจีนทักษะเหล่านี้สามารถปรับปรุงการสนทนาและมรดกทางวัฒนธรรมของลินฟานได้ทำให้ลินฟานกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทางดนตรีที่ชาญฉลาดทักษะของปรมาจารย์เหล็กความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการดำน้ำดูเหมือนจะไม่โดดเด่นแต่ทักษะเหล่านี้ทำให้หลินฟันมีร่างกายที่ดีไม่ว่าหลินฟันจะอยากเปิดตัวหรือไม่ก็ตามแม้ว่าเขาจะอยู่บ้านรูปร่างที่ดีก็สำคัญมากท้ายที่สุดแล้วเซียวหลู่ก็พอใจตัวใหญ่ก็ทำร้ายร่างกายของเขาและตัวที่แข็งแกร่งก็ถูกกวาดล้างไปสิ่งเดียวที่ทำให้หลินฟันซึมเศร้าคือการอ่านหนังสือ1ชั่วโมงออกกำลังกาย1ชั่วโมงซ้อมเต้น1ชั่วโมงฝึกร้องเพลง30นาทีฝึกเครื่องดนตรี30นาทีทุกวันของคุณกำลังพยายามทำให้ฉันหมดแรงใช่ไหมระบบใจดำมันไม่ควรโหดร้ายขนาดนั้นเหรอฉันยังคงว่ายน้ำสัปดาห์ละ1ชั่วโมงและฉันไม่รู้ว่าทักษะใหม่ๆอะไรรอฉันอยู่ในอนาคตลินฟานรู้สึกเพียงว่าเวลาของเขาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆหากทั้งหมดนี้ถูกครอบครองโดยทักษะบังคับเหล่านี้เขาจะยังมีเวลาหยอกล้อสาวโสดหรือไม่ลินฟานแสดงความกังวลประตูห้องฝึกถูกผ่อและกระเปิดจากด้านนอกและมีใบหน้าเด็กเดินเข้ามาที่แผนคุณ2คนอยู่ที่นี่มันทำให้เราหาได้ง่ายหลี่เสี่ยวตงหลู่ปิงหยางและโจหยวนเฉาวนเฉินเซียนวูรู้สึกประหลาดใจทำไมคุณถึงมาที่นี่เวลานี้พวกเขาไม่ควรใกล้ชิดกับหนุ่มใหญ่ในมื้อเย็นไม่ใช่หรือเพื่อให้พวกเขาประทับใจและได้มีหน้ามีตาในอนาคตเฮลยูบิงหยางหัวเราะแล้วใครล่ะที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุในคืนของกลุ่มฉันถูกคนสำคัญของสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์เรียกตัวไปในขณะนี้ฉันคิดว่าฉันกำลังได้รับการฝึกฝนลียิงกี้พูดคำที่ป่าเถื่อนแม้ว่าดิ้งเออซุนจะคืนให้เขาแต่คำพูดผิดทำให้ทั้งรายการเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้ปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้แต่เขาเป็นลูกบุญธรรมของสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์และเขาได้รับการคุ้มครองจากเจ้านายภายในดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแม้ว่าเขาจะกลับไปหลังการฝึกลียิงฉีก็ยังต้องอวยพรคนสำคัญทีละคนเพื่อสารภาพความผิดพลาดของเขาถ้าเขาไม่พูดอะไรเขาจะถูกทุบตีหรืออะไรสักอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณตัวใหญ่โกรธแค่ไหนแม้ว่าฉากประเภทนี้จะน่าตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่ควรดูเพื่อไม่ให้ลียิงฉีเกลียดฉันกลัวว่าจะไม่กลัวแต่มันจะลำบากกฎของวงการบันเทิงคือทุกคนควรถือเก้าอี้รถเก๋งและพยายามอย่าทำเมื่อตกหลุมอย่าทำชัดๆดังนั้นหลี่เสี่ยวตงและทั้ง3คนจึงยังคงถูกชักชวนโดยตัวแทนให้หลีกเลี่ยงซึ่งถือเป็นใบหน้าของซิงคงเอนเตอร์เทนเมนต์ทันทีที่พวกเขาออกมาหลี่เสี่ยวตงและคนอื่นๆไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงไปพวกเขาดูโม่ขาวเมื่อรออยู่ที่ประตูดังนั้นพวกเขาจึงมาหาหลินฟานพี่ฟานมากินหม้อไฟกันเถอะพวกเราหลายคนยังไม่ได้กินข้าวด้วยกันมันบังเอิญว่าเราไม่ได้กินอะไรอยู่ที่ตอนนี้ก็เลยเซฟเกมหม้อไฟไว้เอลยูบิงหยางยังกล่าวอีกว่าใช่ยังไงก็หมดแล้วมาบันทึกเกมและกินมันเองกันเถอะแค่ปิ้งไปที่ฉันไม่ได้กินอะไรเลยจริงๆพี่ฟานคุณกำลังจะไปเกาะแล้วเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอย่ามองเรา3คนเป็นกลุ่มแต่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากมายในอนาคตนี่คือความจริงเอกสตาร์ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มจะทำกิจกรรมร่วมกันกลุ่มสามารถมีโอกาสทำกิจกรรมกลุ่มได้มากที่สุดหลายครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเวลาที่เหลือนั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความนิยมสูงและสมาชิกในทีมที่มีความแข็งแกร่งและทรัพยากรตัวเขาเองและบริษัทนายหน้าที่อยู่ข้างหลังเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดกลุ่มและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองมีแต่สมาชิกในกลุ่มที่สับสนเท่านั้นที่จะคิดจะใช้ชื่อเสียงของกันและกันและอิทธิพลของทีมมาวุ่นวายโดยพื้นฐานแล้วสมาชิกดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถูกยุบวงหลังจากผ่านไป2ปีและพวกเขาก็จะถูกลืมโดยสาธารณชนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฉันจะพูดได้อย่างไรว่าการเปิดตัวของกลุ่มไอดอลเป็นจุดสุดยอดในทางตรงกันข้ามคนอย่างลินฟานผู้มีชื่อเสียงและมีความสามารถและมีผลงานที่ใกล้ชิดสามารถไปได้ไกลและมั่นคงมากขึ้นต่างจากเขาถ้าไม่มีงานนาทีหลังกลัวจะงงเร็วน่าเสียดายที่ลินฟานไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดตัวแต่ตอนนี้มันน่าเบื่อที่จะพูดตอนนี้มันจะเติบโตในอนาคตและไม่มีใครอยากสับสนด้วยตัวเองไปเถอะพี่ปันคืนนี้โรงอาหารดาฉางเปิดให้พวกเราแล้ววัตถุดิบข้างในคัดเองประหยัดหม้อไฟก็พอไม่ดีก็สั่งกลับบ้านได้ซูโอยูยันชวนก็ชักชวนเช่นกันเฉินเซียนหอวุ้ยใจสั่นพี่ปันยังไงก็ตามพวกเราในงานปาร์ตี้ฉลองไม่มีอะไรผิดปกติและมันน่าเบื่อที่จะกลับไปธุระของคุณเสร็จแล้วมากินหม้อไฟด้วยกันหลินฟานผู้ซึ่งรู้สึกละอายใจกับระบบไม่มีความคิดอื่นใดไปกันเถอะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหารหม้อไฟถ้ามีก็สองมื้อลินฟัน5คนขึ้นไปชั้นบนและเปิดประตูโรงอาหารของนักเรียนและพบว่าไม่ใช่แค่5คนเท่านั้นที่อยากกินหม้อไฟที่นี่มีคนอยู่ที่นี่แล้วหม้อหลายใบถูกเปิดออกคนกลุ่มหนึ่งกำลังทานอาหารกันอย่างอร่อยและมันเฮฮามากเอเซ่ถือกระชอนในมือข้างหนึ่งและตะเกียบในมือข้างหนึ่งขณะหาวุ้นเส้นในหม้อเพื่อกินน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ตกปลาอะไรเลยและเขาก็โดนซุปลูกเขากรีดร้องและแซงทำเป็นน่าสงสารทันทีที่ฉันมองขึ้นไปฉันเห็นลินฟัน5ตัวอยู่ที่ประตูพี่ฟานมาแล้วมานี่นั่งนี่คนอื่นๆก็เห็นพวกเขามาทักทายคุณมาถูกเวลาแล้วสงครามเพิ่งเริ่มต้นซุปใสเป็ดแมนดารินเผ็ดผิดปกติทุกอย่างเอาละทำเองกินให้กว้างๆใส่ใจก็พอฉันเห็นว่าตู้เย็นใหญ่3ตู้เต็มไปด้วยหม้อไฟลินฟัน5หาที่นั่งอยู่คนเดียวแล้วถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกอย่างไรที่มีคนที่นี่มากกว่างานเลี้ยงฉลองคุณมาที่นี่เมื่อไหร่อย่าโทรหาเราเมื่อคุณบันทึกเกมเฮกบยัดชุดจานชามของลินฟันแล้ววางเนื้อแกะลงในหม้ออย่างคล่องแคล่วมอร์นิ่งสตาร์ดำเนินรายการมาหลายฤดูกาลแล้วและทีมงานรายการก็ดีมากงานเลี้ยงฉลองเราจะไปที่ไหนละไม่แน่นอนแต่คนหลายสิบคนอยู่ที่นี่เราเลยกินข้าวไม่ได้เลยใช่ไหมนี่มันแคนทีนเปิดแล้วส่วนผสมพร้อมสำหรับคุณแล้วหากคุณต้องการไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้ไปงานปาร์ตี้เฉลิมฉลอง
เฉินซีอันหอวู่เลอร์อย่าบอกนะว่ากินข้าวกับหนุ่มใหญ่มันเครียดจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็ตามก็ดีใจที่ได้กินข้าวหม้อไฟกับทุกคนแต่ทีมงานแสดงก็ค่อนข้างดีสนใจผมไม่รู้ว่ามันจงใจหรือเปล่าจู่ๆเวนหยางก็ยิ้มอย่างลึกลับที่ตัวถัดไปแต่ผู้กำกับอาจจะโกรธเกินไปทุกคนเงียบไปสักพักไม่ใช่แค่ผู้กำกับเท่านั้นแต่บุคคลที่รับผิดชอบสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เลี้ยงในสถานที่แขกรับเชิญและผู้สนับสนุนอาจจะโกรธเกินไปแต่สมควรแล้วนี่คือตำแหน่งซีของคุณนี่คือราชวงศ์ของคุณสมองแย่แค่ไหนก็ต้องทนจู่ๆหลี่เสี่ยวตงก็พึมพำกับตัวเองฉันต้องคุยกับตัวแทนของฉันเมื่อฉันกลับไปพยายามอย่าให้ฉันย้ายไปอยู่กับคนนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกหลอกต้องช่วยล้างพื้นซูโอยูยันฉวนและแอลยูบิงหยางมองหน้ากันและเห็นมุมมองเดียวกันจากสายตาของอีกฝ่ายอยู่ห่างจากสิ่งนั้นอย่าถูกลักลงมาอย่าพูดถึงเรื่องไม่มีความสุขกินอาหารพร้อมแล้วมีใครอยากแสดงสนุกไหมให้ตายเถิดฉันจะอ้วกเพื่อแสดงนานกว่า1เดือนฉันจะแสดงเมนูเนื้อแกะสัก3วินาทีให้คุณดูโอเคไหมเล่นสิต้องลงมือทำฉันสนใจเรื่องนี้มากฉันเดิมพันครบ1ขวดคุณสามารถดื่มครบขวดนี้ให้หมดได้ถ้าทำไม่เสร็จภายใน3วินาทีหลังจากดื่มแล้วฉันจะแสดงอาการสะอึก18ชุดให้คุณดูทุกคนพูดคุยและหัวเราะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมด้วยกันพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของพวกเขาหลังจากถูกคัดออกเรื่องตลกและการโอ้อวดทันใดนั้นก็มีเสียง1ดังขึ้นทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนต่างเงยหน้าขึ้นมองเอ๋หวงถึงเวลาถูกเรียกว่าตำแหน่งซีแล้วมียิงกี้ตำแหน่งซีจากเอ็กสตาร์และทูจิงยี่อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ใช่แค่มีคนมาเท่านั้นแต่ยังมีเบียร์อีก 2-3 ลังด้วยชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาก็เงียบสงบโดยเปล่าประโยชน์และบรรยากาศก็เย็นลงเล็กน้อยมียิงกี้ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าเขาและคนอื่นๆไม่ได้รับความนิยมมากนักดังนั้นเขาจึงยิ้มและพาสมาชิกคนอื่นๆเข้ามาที่โต๊ะของลินฟานอย่างคุ้นเคยและนั่งลงด้วยตัวเองอะไรอร่อยสมาชิกอีกหลายคนก็หาที่นั่งของตัวเองแล้วนั่งลงเปิดกล่องแบ่งเบียร์ให้ทุกคนพี่ชายขอตะเกียบหน่อยสิฉันดื่มไปตรงนั้นไม่มีอะไรอยู่ในท้องฉันจะตายแล้วดังสุภาษิตที่ว่าอย่าเอื้อมมือไปตีคนที่ยิ้มสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นมากนักเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะจัดกลุ่มร่วมกับลี่ยิงกี้และทูจิงยี่การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกันถือเป็นบรรทัดฐานในวงการบันเทิงจำเป็นต้องทำให้ความสัมพันธ์หยุดชะงักในเรื่องนี้หากไม่ใช่เพราะสมองของลี่ยิงกี้กระตุกเมื่อเขาให้การเป็นพยานและยิงออกไปอย่างไม่เลือกหน้าคาดว่านักเรียนคนอื่นจะไม่แยกตัวออกจากเขาแต่อยากจะตามเขาให้ทันหน้าเสียดายที่ไม่ว่าสมองจะถูกปั๊มหรือสมองพิการสิ่งที่หลีอิงฉีพูดก็คือน้ำที่ไหลออกจากสมองของเขาไม่รู้ว่าเหลือน้ำเท่าไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนเหล่านี้เข้าไปยุ่งทุกคนไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกคนต้องการที่จะทำให้เขาแปลกแยกและกำจัดเขาโดยไม่รู้ตัวอื่นๆยอมรับเบียร์ที่สมาชิกกลุ่มนำมาซึ่งถือว่ารับเข้าร่วมตัวของเก้หลินฟานนอกเหนือจากตัวเขาเองลี่เซี่ยวดงเอลยูบิงหยางซูโอยูยันฉวนเชนเซียนวูฟรอกและเพื่อนร่วมห้อง404อีก2คนไม่มีใครตอบลี่ยิงกี้เรื่องตลกมินเก็บความแค้นไว้ปัญฉันจำได้ชัดเจนว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วสินค้าทั้งสองนี้ยังคงแตกกระจายต่อหน้าผู้คนมากมายหากติงเออร์ซุนยิงปืนใหญ่ก่อนพี่ชายคงไม่ถูกไล่ออกง่ายๆแน่นอกจากนี้ฉันจะไม่ได้เดบิวต์ฉันกลัวว่าลี่ยิงกี้จะโดนคุณลี่ยิงกี้ยิ้มแห้งๆและพูดหน้าด้านในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้คุณกินหม้อไฟโดยไม่มีแอลกอฮอล์ได้ยังไงมาเลยฉันจะเปิดให้ทุกคนในขณะที่พูดเขาก็เปิดเบียร์2-3ขวดต่อขวดและลี่ยิงกี้เองก็หยิบขวดขึ้นมาโดยยังคงยิ้มเอาหน้าพี่ฟานฉันเคารพคุณถ้าคุณไม่อยู่ที่นั่นโปรแกรมของเราไม่มีเช่นนั้นเรตติ้งสูงฉันได้ยินผู้กำกับพูดว่าพี่ปานคุณเป็นผู้มีส่วนสำคัญของรายการหลินปันไม่ขยับหลี่เสี่ยวตงตะข้อก่อนผลที่ตามมาคือคุณเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่เหรอคนอื่นกลัวหลี่อิงฉีแต่หลี่เสี่ยวตงไม่กลัวอาจต้องกังวลเรื่องราชวงศ์ก่อนจะตั้งกลุ่มเพื่อไม่ให้ถือเป็นก้าวย่างของราชวงศ์ชั้นสูงแต่หลังจากตั้งวงแล้วกิจกรรมกลุ่มนี้จะมีได้กี่กลุ่มก็ยังไม่แน่ใจยูลี่ยิงกี้เป็นบุตรชายของดาฉางแต่ดาฉางไม่สามารถรุกรานผู้คนทุกที่เพื่อคนคนเดียวได้ลี่เซี่ยวดงยอมรับว่าแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกใหม่ของเซี่ยวเมงในวงการบันเทิงแต่ความนิยมของเขาก็ไม่สูงนักแต่เขาไม่สามารถเก็บเงินไว้ที่บ้านได้ครอบครัวของฉันไม่สนับสนุนการเดบิวต์ของฉันในฐานะไอดอลแต่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่สนใจการลงทุนในโครงการบันเทิงจำครั้งสุดท้ายที่ฉันโทรกลับบ้านพ่อบอกว่าอยากลงทุนในโครงการโรงงานใหญ่ๆบ้างเมื่อลี่ยิงกี้เห็นว่าลี่เซียวดงดูถูกมากรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแทบจะทนไม่ไหวแต่ตอนนี้เขามาที่นี่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใช่แล้วเซียวดงคุณพูดถูกฉันผิดทั้งหมดฉันมีปัญหากับปากหน่อยฉันไม่ได้ปิดประตูเรื่องนี้ตัวแทนของฉันไม่รู้ว่าฉันโดนดุไปกี่ครั้งแล้วไม่ฉันมาขอโทษน้องชายพี่ฟานฉันขออวยพรให้คุณฉันหวังว่าคุณจะดื่มไวน์นี้เยอะๆไม่ต้องห่วงฉันหลี่ยิงกี้หยิบขวดเบียร์และแตะขวดเบียร์เบาๆต่อหน้าหลินฟานจากนั้นก็ไม่รอให้หลินฟานพูดเป่าขวดก่อนหลินฟานมองหน้ากันที่โต๊ะนี้ผู้ชายคนนี้มาขอโทษจริงๆเหรอหลี่ยิงกี้เมาเล็กน้อยหลังจากเป่าเบียร์1ขวดท้ายที่สุดเขาดื่มหนักมากในงานปาร์ตี้ฉลองพี่แพนฉันทำได้คุณว่างไม่ต้องพูดถึงการเคลื่อนไหวของหลี่ยิงกี้ช่วยให้ตัวเองได้รับคะแนนความประทับใจมากมายโดยทั่วไปแล้วนักเรียนอายุไม่มากนักและเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะอารมณ์เสียและพูดอะไรผิดๆหลี่ยิงกี้เต็มใจที่จะเข้ามาขอโทษและหลายคนรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนจริงๆและเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันอีกต่อไปเสียดายมีเพื่อนร่วมทีมหมูทูจิงยี่ไม่ได้มาร่วมโต๊ะกับหลินฟานแต่เขาอยู่ข้างๆเขาดูลี่ยิงกี้ดื่มขวดและทำหน้าเคืองมากแต่หลินฟานไม่ได้ตั้งใจจะจิบดังนั้นเขาจึงรู้สึกไม่มีความสุขเล็กน้อยเขาพูดอย่างเย็นชาพี่หญิงฉีขอโทษแล้วเกือบจะเสร็จแล้วเมื่อคำพูดของทูจิงยี่ออกมาไม่ต้องพูดถึงหลินฟานแม้แต่นักเรียนที่สั่นคลอนก็ไม่มีความสุขถ้าลังเลขนาดนั้นจะมาขอโทษทำไมถ้าเธอขอโทษฉันต้องยกโทษให้ไหมและถ้าฉันไม่ยกโทษจะเป็นความผิดของฉันไหมพี่ฟานยังไม่ได้พูดเลยแทบรอไม่ไหวที่จะกระโดดออกไปเขย่าน้ำในใจทำไมใครกันที่สมองตายมากกว่ากันถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบกับหลี่ยิงฉีเฮ้ฉันอารมณ์ไม่ดีซูโอยูยันฉวนเริ่มพับแขนเสื้อขึ้นอย่างเงียบๆแอลยูบิงหยางเหนื่อยออกมากและรีบเอื้อมมือไปคว้ามือของชายชราหน้าบูดคนนี้ไม่มากหรอกพี่ชายไม่จริงคราวน่าจะอยู่เป็นกลุ่มก็เลยไม่อยากทำตอนนี้เมื่อบรรยากาศเริ่มแปลกประหลาดหลินฟานก็หัวเราะทันที
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดื่มลิ้นฟันผลักขวดเบียร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาออกไปและมองไปที่ลี่ยิงกี้อย่างดูถูกเบียร์หน้าเบื่อจุดทั้งหมดคือสีขาวคุณดื่มมากและฉันไม่ได้เอาเปรียบคุณแล้วคุณละกับฉันด้วย2แก้วไม่สิเธอ2คนควรจะไปด้วยกันใคร2คนแน่นอนว่าคือลี่ยิงกี้และทูจิงยี่ราชวงศ์สมองเสื่อม2คนคุณไม่เห็นหรือว่าสมาชิกในทีมคนอื่นๆแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างเงียบๆเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อคำพูดของลินฟันอยากคายมากเขาไม่ได้ละสายตาจาก2คนนี้เลยและเขาขู่ว่าจะโจมตี2คนใบหน้าของหลี่ยิงกี้และทูจิงยี่กลายเป็นหน้าเกลียดสัญญาว่าจะไม่รุ่งโรจน์ที่จะชนะ2ต่อ1แพ้ก็เสียหน้าไม่เห็นด้วยดวงตาเล็กๆที่ดูถูกของลินฟันน่ารำคาญจริงๆสิ่งที่คุณพูดมันน่ารำคาญยิ่งกว่าอย่าพูดว่า1โหล2มี1ถ้วยที่มาพร้อมกับ2ถ้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็กลัวออกไปข้างนอกจะไม่หัวเราะเยาะหลี่เสี่ยวตงไม่คิดว่าน้องชายของเขาผ่านจะยิงขนาดนี้จริงๆอยากสอน2คนนี้ด้วยกันนะแต่พี่ปานทำได้หรือเปล่าอย่าให้เรื่องใหญ่หลุดออกมากลายเป็นว่าทนไม่ไหวหน้าเสียดายลินฟันไม่โกรธคุณทำไม่ได้ผู้ชายจะปฏิเสธได้อย่างไรต้องทำหลี่เสี่ยวตงทำหน้ามุ่ยนี่มันไม่สนใจคุณเหรอโปรดทราบว่าการชักจูงไว้ที่โต๊ะอาหารเย็นเป็นสิ่งผิดกฎหมายหลินมองหลี่อิงฉีด้วยรอยยิ้มเป็นอย่างไรบ้างคุณทำได้หรือเปล่าผู้คนจะตอบคำถามนี้อย่างไรหลี่อิงฉีทำได้เพียงกัดฟันเอาละถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเมื่อฉันเห็นด้วยแล้วก็เสิร์ฟไวซะเพื่อนทำซะถ้าคุณปฏิเสธที่จะยอมรับมันเมื่อเห็นคน 2-3 คนอยากต่อสู้กับวัยจริงๆพวกนักเรียนก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันพวกเขาล้วนแต่เป็นเด็กที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ยิ่งไปกว่านั้นความร้อนแรงของลินฟานในช่วงเวลานี้ได้ระงับลอมหายใจของทุกคนมิตรภาพคือมิตรภาพมิตรภาพคือมิตรภาพแต่ชายหนุ่มยังไม่มีอารมณ์ทุกคนมีอายุเท่ากันเนื่องจากไม่จริงจังหรือจริงจังผู้เข้ารับการฝึกอบรมรีบวิ่งไปหาป่ายจิ๋วทั้งหมดที่พบในโรงอาหารและบางคนก็ตรงไปที่งานเลี้ยงเฉลิมฉลองและลักลอบนำบางส่วนไปอย่างไรก็ตามโต๊ะก็เต็มไปด้วยอาหารทุกประเภทอย่างรวดเร็วหลี่ยิงกี้มองไปที่โต๊ะไวและมุมปากของเขาก็กระตุกพี่ฟานคุณดื่มกับเรา2คนได้ไหมหรือลืมมันไปเถอะเยอะจนน่ากลัวนิดหน่อยเพิ่งวันนี้ให้คุณลืมตาซะหลินฟานมีทักษะเวทมนต์เทาสั้นคัพออฟน็อตรังฉันไม่กลัวมันเลยแต่ไม่คิดว่าทักษะนี้จะมีโอกาสเล่นหลังจากที่จู่ออกมานี่ค่อนข้างหายากเป็นเพราะระบบคาดการณ์ว่าจะใช้ล่วงหน้าเลยจัดหรือเปล่าลืมไปซะไม่ว่าจะมากขนาดไหนโปรดทำความสะอาด2สิ่งนี้ก่อนลินฟานชักชวนอย่างกรุณาก่อนอื่นขอประกาศก่อนว่าฉันไม่ได้เมามาพันแก้วแล้วคุณก็รู้ดีอยู่แล้วอย่าดื่มหนักถ้าคุณดื่มไม่ได้หากเกิดอะไรขึ้นกับคุณพี่จะต้องรับผิดตามกฎหมายแต่สำหรับหลี่อิงฉีนี่เป็นการยั่วยุหลี่ยิงกี้คิดกับตัวเองว่าการดื่มแอลกอฮอล์ของเธอไม่เป็นไรแม้ว่าเธอจะเมามากก่อนหน้านี้แต่การมา1ต่อ2ของลินฟานยังไม่เพียงพอและ1ต่อ2ก็ไม่เพียงพอเขาไม่เชื่ออีกแล้วเขาสู้แบบนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้ฟานเกออสนใจมากพี่ชายฉันจะอยู่กับคุณไปจนสุดทางท้ายที่สุดเขาเพิ่งเปิดตัวในตำแหน่งซีและลี่ยิงกี้อยู่ในช่วงเวลาที่มีจิตวิญญาณสูงเมื่อหลินฟานเคยดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็เกิดอารมณ์ฉันจะทำก่อนตะลึงลี่ยิงกี้หยิบแก้วไวน์ขาว3และ3แก้วตรงหน้าเขาแล้วก็เบื่อหลินยิ้มเล็กน้อยหยิบขวดเหล้าขึ้นมาตรงหน้าเท2แก้วจนเต็มจากนั้นคิ้วของเขาก็เลิกขมวดคิ้วและเขาก็รู้สึกเบื่อว้าวพี่ป่านแรงขนาดนั้นเลยเหรอ2ถ้วย 6:30 นแล้วผิวไม่เปลี่ยนไปเลย 6:30 นไม่ใช่ครึ่ง2โอ้พระเจ้าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอยากจะบอกทีมงานรายการไหมจะกลัวอะไรถ้าไม่ได้ผลให้ส่งไปส่งน้ำส่งโรงพยาบาลทันทีนักเรียนทุกคนมองดูสถานการณ์ตรงหน้าและพวกเขาก็สับสนเล็กน้อยหลี่เสี่ยวตงหลู่ปิงหยางและคนอื่นๆมองดูหลินฟันด้วยความกังวลเพราะเกรงว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแต่ก่อนที่หลี่หยิงฉีจะพูดอะไรหลินฟันก็ตกตะลึงหลังจากเต็ม2ถ้วยแล้วเขาก็มองไปที่ตู้จิงออี้แล้วพูดว่า2ถ้วยนี้เป็นของคุณตะลึงทำความสะอาดประณีตบรรยากาศ626อีกแล้วเพิ่มเป็น3และ2ทุกคนมองตรงแอลกอฮอล์ขนาดนี้พี่ปานคุณมาจากภาคอีสานเหรอหลี่เสี่ยวตงรู้สึกว่าเสียงของเขาสั่นเทาแค่ดื่มแบบนี้หรือรู้สึกยังไงกับการดื่มน้ำเปล่าตูจิงออี้เห็นว่าหลินฟันเมาเขาจึงไม่กล้าที่จะละเลยเขาจึงรีบเติมแก้วตรงหน้าแล้วดื่มตูจิงออี้รู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนทันทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงยังดื่มแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหลี่ยิงกี้เห็นว่าหลินฟันรู้สึกภาคภูมิใจมากและก็ไม่ยอมแพ้เขาหยิบถ้วยตรงหน้าขึ้นมาแล้วเติมอีกครั้งพี่ฟันวันนี้ฉันเอาไปแล้วเงยหน้าขึ้นแล้วทำมันในเวลานั้นแอลยูบิงหยางกำลังรีบร้อนนี่อีกแก้วครับหลินฟันดื่มเพิ่มอีก2แก้วนั่นจะเพิ่มไวได้ถึง2แก้วถ้าดื่มอีกคุณจะต้องตายพี่ฟันไม่น่าดื่มไม่ได้ดีหลินยิ้มเล็กน้อยเผยให้เห็นฟันทั้ง8ซี่พี่ชายคุณไม่สามารถเมาเป็นพันแก้วได้วันนี้ฉันอยากจะสอนพวกเขาถึงวิธีปฏิบัติตน